สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัตตนะกัมปติอุโสกังวิริยจังเขมังเอตัมมังคนมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองอัตปุญโญและกราบขอโอกาสแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปราภิรินทร์ศิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกขอเจริญสุขหมู่ญาติได้ตามเท่าไรเพราะวันนี้อยู่เยอะกันเนาะฟังชัดไหมเนี่ยโยมเสียงเกรงใจโยมเนี่ยเสียงมันไม่มาพอดีตัวจริงเขายังมาไม่ถึงก็เลยเป็นมวยแทนชั่วคราวไม่รู้จะชั่วคราวยาวถึงสว่างหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยรอบเที่ยงคืนก็รู้สึกจะป่วยอยู่มาไม่ไหวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นไงฟัง ของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ระดับด็อกเตอร์มหาทองรัตน์ท่านเป็นท่านธรรมิกกับหลวงพ่อสนองนะท่านจะมาทุกปีงานมุทิตาหลวงพ่อเมื่อไหร่ท่านก็จะมาไม่นิมนต์ก็มาท่านรักหลวงพ่อท่านก็ไปทำอยู่ต่างประเทศมาหลายประเทศเหมือนกันก็ท่านสอนง่ายๆดีเนาะสั้นๆง่ายๆแล้วก็เอาไปทำได้บางทีการฟังธรรมเนี่ยฟังตั้งเยอะก็จำไม่ได้เอาไปทำไม่ถูกก็มีก็เลยต้องฟังบ่อยๆพอยกเราก็ยกเลยยะบุคคลนะลองฟังแล้วฟังอีกพูดแล้วพูดอีกจึงพอเข้าใจแต่ก็ยังมีโอกาสว่าวิปจิตตัญญูอุคติตัญญูยุคนี้ก็คงหายากแต่ก็เรานี่แหละจากเนยะนี่แหละพัฒนาจิตก็เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นจนเป็นวิปจิตตัญญูอุคติตัญญูได้ก็ถึงความสำเร็จในที่สุด เดี๋ยวขออภัยแป๊บ มาโดนแบบนี้ทีไรแล้วปวดทุกทีที่เวลาดีไม่ได้ลงไม่ได้ทำจังหวะมันยังไม่มีฟังแล้วเข้าใจไหมโยมมีใครสงสัยเลยไหมสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าสงสัยในธรรมะอะไรตอนนี้ถามได้สนทนาธรรมไม่สงสัยแล้วไม่มีใครสงสัยเลยเก่งจังมันก็จบไอ้วังเนาะก็ไม่สงสัยแล้วนี่ก็สำเร็จแล้วนะถ้าไม่สงสัยวิจิกิจฉาดับแล้วขึ้นอริยบุคคลได้เงินบางทีก็แต่คนทำลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าจับทางถูกเนี่ยมันไม่ค่อยสงสัยหรอกพอท่านบอกไอ้ความสงสัยเนี่ยเอาวางไว้ก่อนแล้วทำไปเรื่อยแล้วมันจะค่อยๆพัฒนามันจะเข้าใจไปเรื่อยๆเองแต่ถ้าคนที่จ้องสงสัยมันก็จะเป็นอะไรที่ไปอ่านมาแล้วก็คิดเอาเขาก็จะสงสัยแล้วก็จะได้ไม่เท่าไหร่แต่ตัวปฏิบัติจริงๆพอถึงจุดแล้วมันก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบนี้ยังไงจะทำยังไงต่อหลายคนเคยถามอาตมาบอกอาจารย์ทำไปแล้วตอนเนี้ยมันรู้สึกมันว่างอะแล้วจะทำไงต่อเนี่ยนั่งไปมันก็ว่างไปเลยไม่มีอะไรบอกรู้สึกตัวป่ะรู้แต่มันว่างไว้เฉยไม่มีอะไรเลยว่างๆไม่จะทำไงต่อก็เลยถามว่าโยมทำมานานเท่าไหร่แล้ว4-5 ปีแล้วบอกแสดงว่าไม่เคยว่างเลยใช่ไหมที่ทำมาบางครั้งอันตั้งไว้ผิดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันและที่นี่ก็เยอะมากอะไม่น่าเชื่อซึ่งจริงๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าฟังเทพท่านดีๆจะเข้าใจนะท่านพูดง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ลงมือทำได้แบบง่าย
แต่ไอ้ความเก่งของเราเนี่ยแหละมันยากทุกคนเก่งหมดแหละรับประกันใช่ไหมจะข้ามความเก่งได้ยังไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เลยแต่งเพลงไงเก่งก็ตายเก่งก็ตายแล้วมันก็ตายเพราะเก่งท่านว่างั้นนะตายเพราะเก่งจริงๆเราจะได้รู้เลยว่าปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตัวเก่งนี่แหละตัวร้ายมันไม่ยอมใครอ่ะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องสร้างการยอมรับในสังคมใช่ไหมก็ด้อยกว่าใครไม่ได้นึกว่าเป็นงั้นอะไรก็ต้องเก่งต้องดีใครชมก็โอเครู้สึกดีใจรู้สึกดีอ่ะพองเลยจะใครตำหนิติเตียนใครนินทาว่าร้ายไม่ได้เนี่ยตัวเก่งมันจะซ่อนอย่างเงี้ยเลยเรากลายเป็นหมกเม็ด หมกเม็ดไอ้ตัวไม่ดีไว้แล้วก็สร้างภาพดีมาซ่อนไว้เราเลยเปิดมาไม่เห็นจริงๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้ถอดแก้ห่อขันห้าวิธีปฏิบัติก็มาแก้ห่อขันห้าของเรานี่แหละขันห้าที่เป็นกายเราเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ค่อยแก้ออกมาทีละห่อละห่อว่าเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเวลาพิจารณาทำแบบนั้นเนี่ยพอจิตสงบแล้วก็ลองมานั่งพิจารณาแล้วจริงๆแล้ววิธีปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องมาแข่งขันอะไรแต่เริ่มต้นมันก็เป็นกันนะอาตมาเริ่มทำก็แบบนั้นแหละก็แข่งขันเหมือนกันใครจะนั่งได้นานใครจะยืนได้นานใครจะเดินได้นานมันก็ทำตรงนี้นี่ก็ตั้งไว้ผิดเหมือนกันแต่เสร็จแล้วมันก็จะปรับมาเหมือนกันอีกแต่บางคนก็หลงยึดไปเลยขณะทำมันเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันยึดตรงนี้เลยแล้วก็พอใครพูดอะไรไม่เคยไม่เห็นเนี่ยจะมาพูดได้ไงฉันเห็นกันจริงๆใช่ไหมก็เลยหลงตรงนี้เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาทำสมาธิก็ตั้งไว้ตรงนั้นไงแล้วส่วนใหญ่การทำสมาธิก็คือต้องนั่งเท่านั้นนั่งสมาธิก็ขรมาที่เป็นยังไงมานั่งแล้วทำไงก็ทำให้มันว่างให้มันนิ่งถามว่าบังคับใจไหมนั่งให้มันนิ่งเนี่ยเอายอมนั่งนิ่งๆดูลองนั่งนิ่งๆเฉยๆก็ได้อ้าวมันจะนิ่งให้ไหมนั่งนิ่งสักสองวิอ่ะนิ่งไหมเอาอย่างให้นิ่งเลยนะอ้าวนิ่งไหมใครนิ่งแล้วคนนิ่งคือคนที่ตายแล้วจริงป่ะเอ้าโยมเห็นอะไรเคลื่อนไหวในกายนิ่งเนี่ยอะไรเคลื่อนไหวบ้างใช่ไหมคนนิ่งคือคนที่ตายจริงนะเพราะนั่งไงมันก็ไม่นิ่งเราก็หายใจอยู่อ่ะจริงป่ะก็เห็นลมมันหายใจมันเนี่ยมันก็ขยับขึ้นขยับลงอยู่เนี่ยมันจะนิ่งได้ไงเอ้าถ้าทำใจให้นิ่งล่ะยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งก็จับโฟเสกระดงอีกใจเนี่ยมันเร็วนะเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเราไม่ทันปัญหาใหญ่คือตรงเราไม่ทันตรงนี้แหละไม่ทันอารมณ์ตากระทบปุ๊บมันคิดเสร็จเรียบร้อยมันด่าไปแล้วใช่ไหมไวนะได้ยินเสียงหน่อยเดียวพูดอะไรก็ไม่รู้เล่นไปแล้วเร็วมากเราไม่ทันตรงนี้เองเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาฝึกสติเพื่อให้สติเนี่ยมาทันตรงนี้ไงว่าตาเห็นแล้วเราเฉยได้ไหมอย่างมาเช้าที่เราสวดธรรมจักรท่านก็บอกแล้วว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือกามสุขาริกานุโยคไอ้ตัวนี้ก็เกิดจากอะไรจากเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จิตนึกคิดแล้วมันก็เกิดชอบพอใจยินดีมันก็คิดปรุงแต่งไปในทางที่ชอบแล้วไงก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นน่ะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆทุกวันนี้เราก็เพลินในเรื่องพวกนี้แหละเราก็ทำในสิ่งที่ชอบถ้าไม่ชอบมันก็โกรธก็ขัดใจก็จะไม่ยุ่งไม่ทำใช่ไหมฮะก็จะต้องทำไปตามที่ชอบเนี่ยก็เลยไปในเรื่องของชอบอะไรชอบได้ยินเสียงอะไรชอบเพลงแบบไหนก็จะไปฟังหามาฟังชอบเห็นอะไรก็จะไปตามไปดูตามไปเห็นใช่ไหมชอบกลิ่นอะไรก็ไปหามาเนี่ยเราก็เลยใฝ่หากันดิ้นรนที่แสวงหากันในสิ่งที่ชอบเท่านั้นเองที่ยินดีที่พอใจก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็หย่อนสติอ่อนเกิดอารมณ์ง่ายพอขัดใจหน่อยเดี๋ยวก็โกรธได้ถ้าเราเพลินอยู่ในอารมณ์ของเราในทางตรงข้ามเมื่อกระทบแล้วเกิดไม่ชอบยินร้ายขึ้นมาไม่พอใจมันก็จะเกิดอาการคิดแล้วใช่ไหมคิดผูกใจเจ็บ
อึดอัดขัดเคืองอาฆาตพยาบาทเป็นเลยนะแล้วก็ไปฝังเอาไว้ก็ไปผูกเอาไว้เจอหน้าอะไรก็เหม็นหน้าทุกทีเจอหน้าอะไรก็โกรธขึ้นปุ๊บขึ้นมาเลยใช่ไหมไปผูกไว้โอ้ทำตัวน่าเกลียดจังเลยไม่ชอบขี้หน้าเลยก็ฝังแล้วเรียบร้อยแล้วในที่สุดพอเจอหน้าก็เป็นกันจริงอยู่ก็เรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าไหมอยู่ดีๆไปทำให้มันเหนื่อยทำไมเพราะเวลาจะโกรธมันก็เหนื่อยเวลาจะผูกใจเจ็บจะคาดพยาบาทลองค่อยๆคิดแล้วลองสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทำไงเราจะไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างแล้วมันก็มีแค่สองอย่างนี้ด้วยยมว่าเวลาเมื่อตายเห็นรูปรู้สึกยังไงชอบกับไม่ชอบใช่ไหมนั่นแหละเป็นเวทนาถ้าชอบก็สุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบก็สุขสบายใจใช่ไหมเกิดสุขขึ้นมาบางทีกายมันก็ทุกข์นะปวดเมื่อยแต่ใจมันสบายชอบก็เป็นมันก็จะแยกอีกแต่ถ้าไม่ชอบมันก็เป็นทุกขเวทนากระตับกระส่ายอึดอัดขัดใจไม่พอใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อตาเห็นปุ๊บมันก็มีอย่างสองอย่างนี้แหละเมื่อหูได้ยินเสียงก็มีอยู่สองอย่างนี้แหละชอบก็ไม่ชอบพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละจิตก็นึกคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดีเนี่ยเราไม่ทันตรงเนี้ย ทำไมเราจะฝึกให้ทันได้จริงๆแล้วตัวที่พระเจ้าท่านได้มาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นเรื่องของสตินี่เองสตินี่เป็นธรรมที่ทำให้เกิดอาการสติยิ่งถี่มากเท่าไหร่มันก็จะทันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราส่วนมากมันเป็นนามธรรมมันเป็นความคิดแต่เยอะใช่ไหมที่ทำให้เราทุกข์ไม่เห็นตัวเลยหาตัวมันก็ไม่เจอแต่เล่นเราเรื่อยเลยใช่ไหมเราสังเกตเลยไม่เห็นตัวมันเลยอะเวทนาอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มันปวดจังเลยบางทีถ้ามีวิธีการนะเวทนาสยองกำหนดรู้เวทนารู้ปุ๊บเนี่ยบางทีรู้ไปรู้มาเอ๊ะมันก็ปวดนะปวดแย่เลยเนี่ยแต่กายใจมันกลับไม่เป็นไรใจมีความสุขสบายถ้ากำหนดให้ทันนะให้ทันในตัวทุกข์ครูเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมไงธรรมเกิดตรงนี้เองแต่นี่เราโอ้ไม่ไหวไม่ไหวมองซ้ายมองขวาหมกเม็ดเปลี่ยนนั่งชุบแข็งให้นั่งให้นานอีกใช่ป่ะมองเมตตัวเองอีกปุ๊บเปลี่ยนละก็เลยไม่ฉลาดสักทีเทคนิคนิดเดียวเวลาที่จะเปลี่ยนเนี่ยพยายามทำให้ช้าพยายามกำหนดรู้ให้ได้ทุกข์ให้เห็นทุกข์มันเป็นยังไงทุกข์ก็ทนไม่ได้เห็นไหมทนไม่ได้แล้วก็ลงรู้กำหนดรู้ไปมันนั่งดูไปแล้วดูไปดูมามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนก็ช้าๆค่อยๆขยับพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงก็หายไปทุกข์ดับทุกข์แล้วสุขก็เกิดขึ้นก็เกิดความเบาสบายขึ้นมาหน่อยนี่เขาเรียกว่าทุกข์กายแต่ถ้าใจล่ะถ้าใจมันก็ปลึ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ทันใจเห็นป่ะใจจะไปก่อนแล้วใจก็ขยับแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วชึบขยับแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทายใจมันทุกข์แต่ถ้าเราพยายามพิจารณาทุกข์ในกายไว้บ่อยๆเนี่ยกำหนดรู้ไว้บ่อยๆแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนนิยบทจากตรงทุกข์นั้นค่อยๆเปลี่ยนช้าๆกำหนดดูไปเรื่อยๆปัญญาจะเกิดตรงนี้นะจะทำให้เราเข้าใจบางทีกายทุกข์ใจไม่ทุกข์หรอกกายป่วยใจไม่ป่วยได้สามารถทำใจให้เป็นสุขสงบสบายได้มันก็ต้องใช้สังเกตดูต้องสังเกตความจริงที่เป็นจริงๆไม่ใช่เราไปตั้งว่าเรานั่งแล้วต้องวางต้องนิ่งหลายคนก็บ่นเงี้ยอาจารย์ทำยังไงปฏิบัติมาตั้งนานแล้วไม่เคยว่างเลยไม่เคยนิ่งสักทีบอกว่ามันไม่มีทางนิ่งเลยใจนี่กายนี่มันไม่นิ่งให้หรอกกายก็ไม่นิ่งกายนิ่งก็คนตายอย่างที่บอกใช่ไหมยิ่งใจยิ่งแล้วเลยมันเคยนิ่งให้สักหน่อยไหมเพราะนั้นโรคภัยแค่เจ็บของมนุษย์นี่มีอยู่สองโรคในโลกเนี้ยก็โรคทางกายกับโรคทางใจใช่ไหมโรคทางกายนี่บางคนอายุ30 40 50ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีนะยังพอมีได้แต่โรคใจล่ะวันหนึ่งมีไหมที่จะไม่ป่วยใจไม่มีเนาะเพราะนั้นมันเร็วนี่ไงมันก็เลยจะเกิดเยอะตอนนี้เราก็ค้นหาตรงนี้กันไปก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่ามาฝึกสติก่อนสติเนี่ยถึงเราจะมองไม่เห็นว่าฝึกแล้วมันจะไปไหนฝึกแล้วไม่เห็นมันอยู่
ก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยก็รู้ก็รู้อยู่ไม่เห็นมันเป็นอะไรขึ้นมาเลยแต่เราไม่รู้นะมันไม่เห็นตัวเนี่ยมันเก็บสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนอยู่มันเกิดปึ้มมันเกิดขึ้นมาเองพอมันเต็มกําลังแล้วเนี่ยอยู่เรากําหนดปึ๊บไม่ทันกําหนดแล้วนึกขึ้นมามันก็มาได้เลยนี่เป็นอัตโนมัติได้เหมือนกันเหมือนกับเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกสติไว้ดีเนี่ยมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วแล้วถูกต้องด้วยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่เราอาตมาเนี่ยเคยเดินถนนรถวิ่งเข้ามามันจะมาชนด้วยความที่เรามีฝึกสติมาเนี่ยแล้วก็ปึ๊บมันก็เห็นมาแค่นี้แหละแล้วก็เบี่ยงชึบนิดเดียวมันก็ฟิวไปแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ตกใจใช่ไหมถ้าตกใจก็ชนกันแล้วก็เรียบร้อยป่านนี้ก็เผาไปแล้ว มันมีอานุภาพมากโยมมันทำให้เรามันอธิบายยากพอสมควรกันต้องทำถึงจะเข้าใจหลวงพ่อบอกว่าโครงสร้างวิธีการมันมีไม่มากมีแค่นี้แหละแต่ว่าอยู่ที่เราจะทำยังไงยิ่งหลวงปู่ท่านให้สั้นมากเอาสูตรหลวงปู่ไปใช้ได้เลยตลอดเลยหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำได้ไหมโยมท่องมันทั้งวันเลยท่องมันอย่างนี้อย่างเดียวเลยได้ไหมตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาเลยนะถ้าสามารถกระทบอย่างนี้เราโยมทําไม่ว่าไปได้เรื่อยๆนักเข้านักเข้ามันจะเฉยไปเองพอไม่ว่าบ่อยๆเขาไม่ว่าเป็นตัวปฏิบัติพอเฉยนี่คือปริยัติงั้นปริยัติเนี่ยก็จะเขียนเรียบเรียงจากตัวที่สําเร็จแล้วแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นวิธีการกุศโลบายของใครของท่านก็คิดหาวิธีกันอยู่เหมือนกันแต่จริงๆโดยวิธีการที่พระเจ้าสอนก็มีไม่มากเราก็เรียนรู้มาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยโยมมาจับประเด็นของธรรมจักรเลยก็จับทางในธรรมจักรนั่นแหละท่านก็บอกไว้ง่ายๆมากที่ท่านรู้ก็รู้ยังไงก็เนี่ยฝึกผู้รู้เนี่ยรู้จนกระทั่งเริ่มรู้จักใช่ไหมแล้วก็จำเอาไว้รู้จำแล้วก็ลงมือทำทำไปก็รู้จริงอ๋อมันเป็นงี้จริงมันทุกข์จริงๆพอทุกข์หายไปก็ดับสุขจริงๆก็รู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยในสุดแล้วก็รู้แจ้งชัดเลยว่าอะไรคืออะไรกายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงอะไรในโลกนี้มีอะไร สิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีอะไรยึดได้เลยไม่มีอะไรพึ่งได้เลยนะกายเราก็พึ่งไม่ได้เป็นธาตุสี่กายก็เป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรแต่จิตก็เป็นธรรมชาติที่รู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้คิดนึกต่างๆนี่จิตเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ก็พึ่งไม่ได้มันเอาแน่ไม่ได้เลยใจใครว่าใจแน่นอนมั้งมันคงเลยเอามาแน่ไม่ได้นะแล้วเราจะทำไงเนี่ยตายแล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเลยกายก็พึ่งไม่ได้ใจก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราคิดแค่นี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วจะไปยึดมันทำไมก็ได้แล้วนะปัญญาถ้าเราสามารถมองไปเห็นตรงนี้ชัดจริงๆแล้วก็อะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงถ้าความคิดมันจะเป็นความคิดไปเรื่อยแต่ถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะไปเจอที่สิ่งที่จะเป็นของมันความเรียกว่าปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจะทำแล้วค่อยๆรู้ชัดในเรื่องของธรรมชาติจริงๆว่าเป็นยังไงมันก็จะเริ่มแจ้งชัดขึ้นมานั่นแหละพระเจ้าทำจนกระทั่งมันเป็นกำลังที่บอกมาเช้านี้ว่าเป็นพละขึ้นมานี่คือการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายให้มันเฉยอะก็ละความพอใจและความไม่พอใจตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้ตรงกับที่พระเจ้ากล่าวว่าไม่ให้ไปใกล้ที่สุดสองอย่างอย่างหนึ่งคือชอบอย่างหนึ่งคือไม่ชอบใช่ไหมชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็อยู่ตรงกลางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาทางอยู่ตรงนี้เองเดินในมรรคแปดก็เดินแค่ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้มันจะค่อยๆพัฒนาเองแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเหมือนกันนะใช่ไหมมันจะเป็นจริงอย่างว่าเปล่าก็ยังไม่ต้องเชื่อนะถูกแต่ต้องเอาไปลองเราไม่เชื่อแต่ต้องลองดูที่ว่ามันเป็นจริงอย่างว่าหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ลองแค่วันสองวันแล้วก็เลยไม่ได้นะใช่ไหมลองต้องอย่างน้อยต้องสักเจ็ดวันแล้วก็ถามให้จริงๆการพิสูจน์อะไรต้องไม่เอาความคิดเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นสติจะเป็นตัวที่รู้โดยที่ไม่คิด
แต่ความคิดมันคือการปรุงแต่งโยมลองแยกไอ้ขันห้ามาก็ได้ขันห้ามีอะไรกองแห่งรูปรูปขันธ์ใช่ไหมเป็นกองแห่งรูปก็มีอะไรนะกองแห่งรูปก็32อาการอาการ32ที่รวมเป็นรูปเป็นร่างเราขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เรียกว่ากองแห่งรูปเวทนากองแห่งสวยความรู้สึกใช่ไหมรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยก็เป็นกองเวทนาก็มีตลอดทั้งวันเป็นกองเลยเหมือนกัน3กองแห่งสัญญาความจำทุกคนก็มีความจำใช่ไหมแล้วมันจำหมดเลยนะเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำเย็นร้อนร้อนแข็งก็จำจำแล้วไม่พอเอาไปคิดแล้วคิดอีกจำอีกเนี่ยตัวจำเป็นกองเลยเหมือนกันสังขารนะก็ปรุงเรื่อยเลยคิดอยู่ทั้งวันชอบก็คิดไม่ชอบก็คิด ก็นี่คือการปรุงแต่งปรุงในทางดีในทางที่ไม่ดีเขาเรียกปุญญาไปสังขารก็ปรุงเป็นบุญปุญญาไปสังขารก็ปรุงเป็นบาปไปอเนญชาไปสังขารนี่ก็ปรุงในเรื่องของตัวละเอียดในเรื่องของฌานแล้วในเรื่องของความสงบแล้วก็ไปปรุงแต่งมันอีกไปยึดมันไว้ไงเป็นวิปัสสนูตรงนั้นอีกงั้นตัวปรุงมันตัวร้ายมากแต่คนก็ต้องทำเพราะเราเกิดมาในสังคมถูกไหมในที่สุดความที่มันยอมไม่ยอมด้อยกว่าใครเนี่ยมันก็ต้องหาข้อมูลต้องเรียนให้มากๆข้อมูลต้องเยอะๆจะได้ฉลาดจะได้ไม่โง่เขาใช่ไหมก็ได้ทำมาหากินได้นี่สิ่งที่เราสะสมมันมาแต่พอเวลาจะปฏิบัติทำไมก็ให้ทิ้งมันหมดล่ะมันสวนทางกันเลยเห็นไหมก็เลยเอ๊ะทำยากจังจะทำไงได้ถ้าคิดมันจะไม่ได้อะแต่ถ้าโยมค่อยๆลองทำไปเรื่อยๆลองฝึกแต่ให้คิดสมาธินะคิดให้มันตรงอย่างเงี้ยให้มีลักษณะการคิดที่เรียกว่ากว้างไม่เอียงไปข้างเดียวไม่มองอะไรหน้าเดียวมองหลายๆด้านหลายๆหน้ามองแล้วก็ลองพิจารณาก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการละพิจารณาอย่างแยบคายในใจด้วยความเป็นจริงถ้าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ปกติสงบอยู่แล้วจะรู้ไหมตัวเองเป็นคนปกติมีความสงบจะรู้ได้ไง ใครรู้มั้งรู้ไหมว่าตัวเราปกติเป็นคนสงบคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ค่อยคุยกับใครคนเฉยๆนะคนพวกนี้ไม่ต้องทำสงบหรอกถ้าทำแล้วมันจะยึดง่ายฉะนั้นต้องใช้วิธีพิจารณาใช้ปัญญาเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยสงบก็ต้องใช้ทำสงบก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สงบเนี่ยมันจะคิดพิจารณาไปมันไม่ยอมรับหรอกใช่ไหมมันจะเข้าข้างตัวเอง อคติยังไงเราก็ยังดีใครว่าตัวเองไม่ดีบ้างใช่ไหมไม่ดีก็หมกเอาไว้ก่อนสร้างภาพดีมาแทนใช่ไหมก็สร้างภาพหมกเม็ดเป็นมาตลอดนะแล้วเมื่อไหร่เราจะแกะมันออกได้ล่ะมันก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ยอมเพราะเราทำมาเคยชินนะโยมทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดความเคยชินถามว่าบางทีคิดได้ไหมได้จริงๆรู้หมดจะอดไม่ได้ก็บอกรู้หมดจะอดไม่ได้ใช่ไหมรู้เข้าใจแต่พอถึงเวลาเอ๊ะทำไมมันทำใจไม่ได้แพ้มันอีกแล้วจะเอาชนะใจตัวนี้ไม่ได้ยิ่งตั้งจะเอาชนะมันยิ่งแพ้ขาดเลยตัวเนี้ยโอ้มันเล่นแย่เลยเพราะฉะนั้นหลักการทำเนี่ยท่านบอกว่าให้ใช้วิธีว่าทำชีวิตให้ธรรมดาให้มันสบายสบายแต่เพิ่มสติเข้ามาเท่านั้นเองจะทำอะไรก็ได้แต่ทำแล้วมีสติเพิ่มเติมขึ้นมาตั้งสติมากขึ้นที่จะมารู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวเราแหละเสร็จแล้วมันจะคลายความคิดจากข้างนอกไปเมื่อมันคลายความคิดจากข้างนอกไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันจะน้อยลงน้อยลงไปน้อยลงมาเรายิ่งมาเดินรู้เรื่อยอยู่ที่กายเราบ่อยๆต่อเนื่องนั่นแหละเข้ามันหยุดคิดขึ้นมาโยมหยุดได้นั่นแหละสมาธิคือหยุดคิดยังไม่ถึงกับนิ่งกับว่างใช่ไหมมันยังไม่นิ่งไม่อะไรง่ายๆหรอกมันจะนิ่งตอนที่จะเข้าสู่สภาวะของอุปจารสมาธิตรงนั้นถึงจะเรียกว่าว่างสว่างสงบได้แต่ในช่วงแรกเนี่ยยังไม่ถึงหรอกมันชั่วหยุดคิดชั่วขณะเป็นขณิกะให้รู้หยุดคิดแล้วเรารู้ตัวนั่นแหละพอแล้วบางทีนั่งก็ได้เดินก็ได้เดินเดินไปเดินมาเดินรู้เท้าไปรู้มาเอามันหยุดคิดไปได้เพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิเนี่ยไม่ต้องนั่งเสมอไป
ยืนเหมือนกันยืนอยู่กับที่เนี่ยยืนก็ปล่อยนึกก็นึกตั้งแต่หัวไปเท้าเท้ามาหัวเดี๋ยวมันไปแวบออกก็รู้ก็ปล่อยมันไปก็นึกอยู่ตรงนี้นึกไปนึกมาหยุดคิดสงบได้ก็เป็นนอนก็เหมือนกันนอนก็นอนแล้วก็กำหนดรู้รูปนอนเราไปเรื่อยๆดูตรงไหนชัดก็ไปดูตรงนั้นตรงไหนชัดก็ดูตรงนั้นไปเรื่อยแล้วข้าวนะข้าวมันหยุดคิดเหมือนกันเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องหยุดชั่วขณะขณะเป็นอย่างนั้นเป็นคณิกะไงเมื่อคณิกะเต็มกำลังแล้วมันถึงจะเป็นของมันตอนนี้เมื่อหยุดคิดได้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าออกจากความสงบหยุดคิดนี่เป็นสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบก็เริ่มคิดใหม่ถูกไหมพอเริ่มคิดใหม่ตอนนี้ให้แย่งความไอ้ตรงนี้ซะแย่งมันคิดเอามาคิดพิจารณากายเราผมคนเล็บผนังนี่แหละข้างนอก5อย่างนี่แหละพิจารณาเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่สะอาดจริงๆยังไงตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใครเคยมาคงเคยฟังอาตมาสอนให้พิจารณาแล้วใช่ไหมก็มีบางคนเหมือนกันบอกให้พิจารณาแค่นี้เขาก็บอกพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วแต่ก็อยากจะเข้าไปดูข้างในมันมีทั้งสามในสองอ่ะมันได้ห้าอย่างจะเอามากกว่านั้นอีกแสดงว่าเบื่อใช่ไหมแสดงว่าจิตไม่ยอมรับตอนนั้นยังสภาวะจิตยังไม่ถึงที่จะเอามาพิจารณาคือสงบไม่พอถ้าสงบไม่พอมันไม่ยอมหรอกยิ่งผู้หญิงด้วยแล้วก็ใช่ไหมใครเรามาว่าไม่สวยได้มีเรื่องจริงว่ายอมฮะให้แค่ไหนก็ยังสวยนะให้แก่แค่ไหนก็ต้องสวยเราหลงผิดนี่ไงก็เรียกหลงเข้าใจผิดว่าผมต้องสวยขนต้องสวยขนตรงไหนไม่สวยก็แว็กมันหรอกใช่ไหมเล็บก็ต้องสวยมันก็ต้องแต่งไว้ฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ไปดัดมันนะยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยกระบวนการบิวตี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยมากมายเครื่องสำอางทั้งสารพัดที่มาบำรุงผิวเนี่ยนะเยอะมากเนาะเนี่ยเราหลงเข้าใจผิดเพราะนั้นจิตปกติเนี่ยมันก็ไม่คิดไม่ได้หรอกมันไม่ยอมรับหรอกให้คิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็บอกมันเหมือนก็โอเคตอนที่คิดเข้าใจแต่พอเลยไปแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วเหมือนเดิมงั้นท่านใจว่าเมื่อทำสงบแล้วจิตสงบมันหยุดคิดได้เนี่ยก็หยุดคิดไปก็รู้สังเกตดูเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมันก็หยุดก็อยู่สักพักเดียวมันก็เริ่มคิดมาใหม่พอมันเริ่มคิดเราก็เอามันยกขึ้นมาพิจารณาเลยเริ่มจากกายภายนอกที่เราหลงก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองข้างในเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละโยมลองผ่ามาดิใช่ไหมถ้าผ่ามาเหมือนกันไหมข้างในไม่ว่าใครทุกคนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันพอผ่ามันก็ไม่น่าดูหรอกมันก็มีแต่เลือดแต่อะไรเต็มดับไตไตปอดใช่ป่ะผ่ามาแล้วเป็นปฏิกูลทั้งหมดเนี่ยแต่ข้างนอกนี่สิที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราหลงเขาอยู่ตรงนี้ปัญหามันบังตาอยู่แค่นี้เองตอนนี้ใช้จิตปกติเนี่ยพิจารณามันไม่ยอมเพราะจิตนี่มันจะปรุงแต่งในทางที่จะต้องสวยไม่สวยก็ปรุงให้มันเป็นเวลาเราส่องกระจกเราดูอะไรดูหน้าเราจำหน้าตาเราเป็นงี้แล้วหลับตานึกถึงหน้าป่ะไม่ทำหรอกถ้าดูแล้วตรงไหนไอ้ตรงนี้เป็นยังไงไอ้สิวขึ้นที่นี่อ่ะใช่ไหมหาข้อบกพร่องที่จะกำจัดที่จะทำให้มันดีขึ้นมาเพราะนั้นไอ้เจตนาตัวนี้มันมีอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมันก็เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำสงบเพราะเหตุนี้ไงเมื่อจิตสงบมันหยุดคิดได้เนี่ยเราก็เริ่มก็ดูไปแต่พอมันออกจากความสงบมันเริ่มคิดเนี่ยเราตอนนี้ก็แย่งมันคิดเลยก็ยกขึ้นพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังก็ดูที่ผมเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงผมของคนเราก็อยู่ที่บนศีรษะใช่ไหมมีอยู่ที่เดียว ขึ้นที่อื่นเขาไม่เรียกผมแล้วงั้นขึ้นอยู่ที่ศีรษะยังเรียกผมมีลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นๆฝอยๆเหมือนไม้กวาดเหมือนฝอยกันหม้อ เหมือนไรเดียก็มันเป็นผมนั่นแหละสีสันก็แตกต่างกันไปเนาะมีสีต่างๆแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำแต่เราอยู่ในโซนเอเชียร้อนชื้นผมนี่จะยาวงอกมาเรื่อยๆทุกวันนะทุกวันไหมก็เผลอก็ลองวัดไว้ได้ใช่ไหมมันมีเดี๋ยวนี้ก็มีวัดกี่วันยาวมากี่เซนอย่างเงี้ยมันก็จะยาวมาทุกวันมันยาวมาจากอะไรเราก็ไปดูก็จากข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละมันก็จะยาวงอกออกไปทุกวันแล้วมันก็หล่นร่วงทุกวันเหมือนกันใช่ไหมเราจะเห็นไหมว่าจะ
มันหล่นตอนไหนก็ตื่นนอนก็ที่หมอนก็เยอะเวลาไปสระผมในห้องน้ําก็เยอะใช่ไหมก็หล่นมันหล่นมันทุกวันนะธรรมชาติหล่นวันก็บอกเป็นร้อยเส้นเหมือนกันก็บางเลยแล้วผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันชําระล้างไม่ทําความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะเป็นไงโยมว่าก็หมักหมมทำมันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตกกระปกเป็นของน่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นว่าสัตว์มันไม่เคยล้างไม่เคยทําความสะอาดอย่างเงี้ยคิดได้ป่ะถ้าอยู่ปกติตอนนี้ไม่คิดแล้วเนาะยังไงก็คิดไม่ได้คิดไปทําไมอ่ะเพื่ออะไรแต่ถ้าจิตสงบแล้วออกจากสงบมาแล้วเรามาคิดพิจารณาเนี่ยขณะที่คิดไปเนี่ยจิตมันเกิดยอมรับความจริงขึ้นมานะผมแล้วไปขนอยู่ทั่วร่างเลยขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามหน้าตามตัวตามแขนตามขาทั้งกุทั้งมีทั่วร่างเลยอย่างยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็คล้ายกับผมแต่ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงสั้นกว่าละเอียดกว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำความสะอาดเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเหงื่อคายออกมาตามรูขุมขนใช่ไหมก็มาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราไม่อาบน้ำทั้งวันเราจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเหนียวหนึบมันเหม็นยังไงรู้ตัวเราได้นั่นเราต้องทำความสะอาดทุกวันเลยทั้งวันบางทีบางคนก็หลายรอบเนี่ยเราก็ค่อยพิจารณาไปเราจะเห็นความจริงปุ๊บเล็บก็เป็นไงปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดไม่ชำระล้างก็สิ่งสกปรกก็ไปอุดก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเคยเป็นเล็บขบไหมใครเคยเป็นเล็บขบจะรู้เนาะว่ามันเหม็นขนาดไหนก็มันก็เจ็บปวดฟันก็เหมือนกันเราไม่ได้แปรงฟันโอ้โห3วัน7วันเสร็จเลยแค่วันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมก็เกิดเป็นปฏิกูลเช่นเนี้ยยิ่งหนังก็ยิ่งแล้วเลยก็เห็นเนี่ยหนังนี่ถ้าลองไม่อาบน้ำแล้ว3วัน7วันก็หมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นเมื่อพิจารณาไปได้ตรงนี้แล้วเนี่ยขณะพิจารณาไปพิจารณาไปด้วยจิตที่สงบแล้วนะมันจิตที่ออกจากความสงบก็เรียกว่าจิตที่เป็นกลางคนกับการงานเมื่อพิจารณาความจริงเห็นความจริงเนี่ยมันยอมรับบางทีพิจารณาไปพิจารณาไปมันเกิดปิติขึ้นมาเลยปลื้มใจขึ้นมาคนลุกสู้ซ่าก็ไม่เฉยก็มีก็ให้กำหนดรู้ว่าปิติเกิดกายเป็นยังไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยก็สังเกตใจไปแค่นั้นแหละก็จะเข้าสู่ความสงบวางต่อไปได้พยายามดึงจิตไว้ที่กายเวลาเกิดปิตินะอย่าปล่อยมันอืดไปบางทีบางคนน้ำตาไหลก็มีปลื้มน้ำตาไหลเลยก็พยายามไปกั้นพยายามไปปิดกั้นมันปล่อยไปเลยแต่กำหนดรู้ไว้เท่านั้นเองรู้แล้วพยายามเอาจิตไว้สังเกตที่ใจเราไว้แล้วมันก็จะเข้าสงบต่อแต่ถ้าเราปล่อยไปมันก็ไหลไปเรื่อยเพลิดเพลินไปแบบ เพลินในปิติอ่ะปลื้มใจเรื่อยๆก็ยิ้มย่องไปแล้วก็จนมันดับเองก็จบแต่ถ้าเราพยายามกำหนดรู้ไว้มันจะอยู่แล้วมันจะเข้าสู่ความสงบได้บางทีเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยจิตก็เกิดยอมรับแบบนั้นอีกงานแต่ปิติไม่มีแต่มันเกิดความรู้สึกว่าร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มันเป็นความปฏิกูลอย่างนี้ทุกคนเลยเกิดมาเราก็ต้องมาทำความสะอาดทุกคนเราไม่ทำมันก็เป็นเนาะความรังเกียจเดียดฉันคนอื่นก็จะน้อยลงแล้วมันจะลดเลยตัวตนมันจะลดลงแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าจิตมันยอมรับก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราลงไปในการที่เราพิจารณาแบบนี้แหละนี่คือความจริงที่ต้องรู้แล้วสำเร็จอยู่แค่นี้แหละโยมสำเร็จอยู่ที่พิจารณาตรงนี้แหละถ้าทำไปได้แล้วโยมจะเข้าใจเลยมันจะพัฒนาเองพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาถึงได้ว่าผู้หญิงไปไม่ค่อยถึงเพราะอะไรเพราะผู้หญิงติดสวยนี่แหละจริงๆนะมันติดสวยผู้ชายติดเก่งก็ตายเพราะเก่งตายเพราะสวยอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ละตัวนี้ก็ไม่ได้แต่ใช้วิธีว่าอย่างที่บอกแล้วว่าทำสงบซะก่อนระยะหนึ่งออกจากความสงบก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็สะสมแบบนี้ทุกวันทุกวันโยมลองพิจารณาให้ได้ทุกวันทุกวันจนชำนาญจนเป็นยอดแดงของใจจิตมันอยู่มันจะเกิดปุ้มขึ้นมารู้ขึ้นมาได้เลยถึงจังหวะถึงเวลาพอดีของเขาเต็มกำลังของเขาแล้วเขาก็จะเกิดเองเกิดโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวหรอกแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมรู้ตัวโหตั้งใจอย่างดีเลยไม่เกิดไอ้ที่อยากไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ต้องอยากเพราะอยากมันเป็นกิเลสใช่ไหมอยากมันเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยพอเราไม่ต้องอยากละความอยากได้แล้ว
สงบเป็นสุขมันก็เกิดสภาวะธรรมขึ้นมามันซ่อนกันอยู่นิดเดียวมันไม่ได้ไกลกันเลยนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แค่นี้เองเพียงแต่ว่าเราบางส่วนใหญ่เราไปตั้งไว้ผิดไงเราจะทำสงบก็ตมาเขาคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพอสมาธิมันเกิดก็อ๋อแต่นี้ก็ทำเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองอะคิดอย่างนั้นเลยนะโง่มากแต่มันก็ให้ทำให้คิดอะเพราะสมาธินี่มันมีอนุภาพมีกำลังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยประมาณได้ยากเลยจนกระทั่งมันเปล่งแสงออกมาได้โยมเชื่อไหมก็เวลาเขาถ่ายรูปไงเขาถ่ายมีแสงออร่าใช่ป่ะแล้วเนี่ยคนรักษาศีลดีจิตดีๆแล้วมีกำลังสมาธิดีๆเนี่ยมันออร่ามันออกดูหลวงปู่หลวงตาที่ธรรมเทศที่วันเราใช่ไหมโยมเคยดูกันอายุท่านทั้งมากแล้วนะ80-90แต่ผิวท่านใสกิ้งเลยอายุก็มากบางท่านก็ป่วยด้วยกายป่วยแต่ใจทำไม่ได้ป่วยด้วยผิวก็จะออกนี่คือพลังงานที่มันออกแต่นี้สมาธิเนี่ยมันมีพลังงานมากตรงเนี้ยมันมีกำลังเยอะตัวเราเองก็จะรู้สึกเรามีกำลังใจนี่จะแหมจะมั่นคงเข้มแข็งทำอะไรนี่ไม่ค่อยกลัวใครมั่นใจมากอีตรงเนี้ยมันจะพลาด มันก็ดับสองคมไงฉะนั้นตรงนี้พอมันเกิดกำลังมากแล้วเนี่ยมันก็เกิดของแถมอีกต่างหากมันเกิดมีเห็นนิมิตเห็นนู่นเห็นนี่อีกแล้วการเห็นนิมิตนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตเนี่ยใกล้จะสงบแล้วเนี่ยเกิดจิตนั้นแลบออกไปข้างนอกมันถึงเป็นนิมิตขึ้นมาตาแลบออกไปบังเอิญปึ๊บไปเห็นหรือไปนึกภาพที่เคยเห็นมาแต่อดีตปึ๊บมันจะขึ้นมาเป็นรูปอารมณ์เป็นรูปขึ้นมาให้เราเห็นเลยหรือว่าหูแวบปึ๊บออกไปได้ยินอะไรข้างนอกปึ๊บมันก็จะเป็นเสียงที่จะมาเข้ามาเลยเพราะขณะนั้นคลื่นมันกระแสจิตมันจะมีคลื่นที่ละเอียดลงตอนสงบนะเมื่อมันสงบมันละเอียดเนี่ยมันจะสามารถสัมผัสกับกระแสทั่วๆไปได้คนละมิติเราก็สัมผัสได้ก็ทำให้เกิดหูทิพย์ตาทิพย์ได้เกิดรู้เห็นใจคนอื่นเขาได้นี่ของแถมเราก็จะมาหลงของแถมไงใช่ไหมอยู่ทางโลกก็ติดของแถมใช่ไหมเนี่ยซื้อมาทำไมอ่ะมาวางไว้ไม่ได้ใช้อะไรอ๋อมันถูกดีมันแถมด้วยใช่ป่ะแต่เอามาตั้งไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกจริงก็บอกไม่รู้เมื่อไหร่เขาลดแลกแจกแถมก็จะไปซื้อตอนนั้นนะเนี่ยเราไปติดของแถมปฏิบัติก็เจอตัวนี้ฮะปฏิบัติก็จะมีพวกนี้แหละของแถมเราก็จะไปติดตรงนี้เพราะมันวิเศษไงมันมีอะไรที่มันเหนือคนอื่นไงเพราะจิตเราเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ไงการยอมรับในสังคมแล้วจิตเรามันจะเป็นอะไรที่ต้องเก่งต้องเจ๋งต้องแน่ตัวนี้เท่านั้นเองที่มันทำให้เกิดปัญหากับเราเองเพราะนั้นสมาธิเป็นบาดฐานเป็นกำลังแต่ให้เอาสมาธิเนี่ยเมื่อออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยตอนที่มันเกิดมันคิดอะไรไม่ได้หรอกเพราะจิตมันหยุดคิดมันก็คิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันหยุดคิดเนี่ยสมาธิแต่พอมันเริ่มออกจากสมาธิมันเริ่มคิดเนี่ยเอาตรงเนี้ยคิดพิจารณาเลยถ้าโยมจะเริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นมาตรงนี้เป็นวิปัสสนาต่อไปไม่เห็นก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าเห็นอะไรที่มันเกะกะลูกตาไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็เฉยจิตก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่ตัวเรามากขึ้นนะตรงนี้เป็นตัววิปัสสนาที่จะมากระทบเพราะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เองสมาธินี่คือเรามาทำที่ตัวเราเองให้เกิดสงบกายสงบใจอย่างนี้เราจะทำไงก็ทำกฎตุลบายมีมากมายทั้ง40วิธีที่พระเจ้าให้ไว้ใช่ไหมแล้ววิธีอื่นก็ทำได้นั่งอยู่เฉยไปปล่อยใจไม่คิดอะไรคิดก็รู้ก็ปล่อยไปคิดก็รู้ก็ปล่อยไปก็สงบได้เหมือนกันบางทีไม่ต้องทำยากหรอกที่ยากเพราะเราคิดยากไปเองแล้วสงบคือทำตัวเองแต่วิปัสสนาคือเมื่อกระทบแล้วเกิดอารมณ์ที่อีตรงนี้แหละเมื่อกระทบแล้วเราเฉยได้ไหมเห็นแล้วเราเฉยได้ยินก็เฉยในที่สุดจะกลับมาสู่คำที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นไหมพายะเนี่ยเป็นผู้ที่สำเร็จเร็วที่สุดได้ชื่อว่าเป็นเอตคะในทางที่บรรลุธรรมได้เร็วหมดยกเร็วจัง เขาเริ่มจากเขาเป็นอะไรล่ะพอค้าเรือแตกเนาะเขาก็หมดเขาว่ายน้ำเข้ามาหาฝั่งเสื้อผ้าก็ไม่มีแล้วหมดเลยขึ้นฝั่งได้ก็ไป
ไปหาใบไม้มากัดใบไม้ใบใหญ่มากัดกัดแล้วก็มานุ่งแบบชาวเกาะนุ่งเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมจะไปหาอาหารจะขออาหารเขาแหละทีนี้พอคนเห็นอุ้ยโอ้โหพระอรหันต์เนี่ยปล่อยวางหมดเลยไม่เอาอะไรเลยเนี่ยใช้ใบไม้มานุ่งด้วยแสดงว่าเป็นพระอรหันต์แน่เลยเขาก็เอาอาหารมาให้ก็รู้สึกดีก็รู้สึกดีรู้สึกเออเขาท่านี่หากินวิธีนี้ง่ายดี เขาก็ให้เสื้อผ้ามาเขาเลยไม่นุ่งเลยก็นุ่งแบบนั้นแหละเพราะมีคนมาให้ดีต่อไม่รู้จบเอาย่อนิดเดียวตกลงก็มาเจอพระพุทธเจ้าเจ้ากำลังบิณฑบาตก็มาอยากจะฟังธรรมพงมาฟังธรรมคือรู้จากเทวดาที่เป็นญาติอดีตมาบอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วให้รีบไปหาด่วนก็รู้ได้ยินครับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดปิติขึ้นมาเลยมากมายปิติมันปลื้มเลยมันจิตมันจดจ่อมันมีกำลังเยอะก็จะไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระองค์กำลังบิณฑบาตก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันปิติมันแรงอยากจะรู้เดี๋ยวนี้เลยก็ไปถามพระพุทธเจ้าอะไรพระพุทธองค์ทรงอะไรประทานตัดอะไรให้กระหม่อมได้เข้าใจทั้งหน่อยอยากจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกอย่าเลยไปยะตอนนี้เรากำลังบิณฑบาตนี่คือการระงับปิติถ้าใครเคยได้ยินเทปของหลวงพ่อสนองจะเคยจำได้เคยได้ยินไหมที่ท่านเข้าอยู่ป่าช้าแล้วหลวงปู่ไปถามเดือนหนึ่งไปถามทีนึงนะอีกทีนึงก็สามเดือนไปถามทีแล้วไปถามว่าไงปิติดับหรือยังท่านถามแค่นั้นเองนะเพราะนั้นสมาธิปิติมันอยู่ใกล้ๆกันนะปิติมันจะเกิดแล้วก็จะเป็นสมาธิที่สงบมันก็ยึดทั้งคู่เลยเหมือนกันปิติก็เป็นแต่ว่าทำให้มันเกิดเถอะมันจะต่อเรื่องมันเองจะยึดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปวิตกตรงนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นไปแล้วนักเข้านักเข้ามันจะเป็นไปของมันเองทุกอย่างเกิดขึ้นต้องดับไปเป็นธรรมดาในที่สุดก็คือพายะกำลังปิติกำลังแรงมีกำลังฟูไงพอพระพุทธเจ้าเบรกไปหนึ่งครั้งจิตมันก็ลงไปหน่อยแล้วโอ้ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดตายไปซะก่อนแล้วจะทำไงเนี่ยไม่ได้ฟังแน่เลยเจ้าก็ห้ามอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วที่สุดแล้วเขาก็ลงมาอีกหน่อยแล้วพิติเริ่มจะลงไปแล้วมันดับแล้วกำลังลงไปก็เหลือแต่จิตที่เป็นปกติอยู่ไงในที่สุดเขาก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกเอางี้สิพายะที่เธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแค่นี้เองนะพระเจ้าตัดแค่นี้เขาพอเขาฟังปุ๊บสำเร็จเลยนะคนมีบารมีนะสั่งสมบารมีไว้เยอะก็สำเร็จเลยแล้วก็แต่ไม่ได้สร้างสมเรื่องของทานเอาไว้ไม่ได้ทำเรื่องผ้าไม่ได้ถวายผ้าไว้เพราะนั้นจะขอบวชจึงต้องไปหาบริขารหาผ้าขณะที่ไปหาก็โดนวัวไม่รู้อ่อนขีดตายก็เรียกว่านิพพานไปขณะที่ยังไม่ได้บวชเลยไม่ได้เป็นเลยเป็นคนธรรมดานี่แหละโยมแล้วก็นุ่งใบไม้ด้วย เห็นไหมมันอยู่ที่จิตนะมันอยู่ที่กายเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีก็จบไปแค่นี้ก่อนเนาะทุกโยมทุกท่านโชคดีอาตมาคงยังไม่หนีไปไหนหรอกเนี่ยที่แน่ๆเดี๋ยวก็ต้องสวดให้โยมสวดเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นมาคุยต่อเพราะว่าหลวงพ่อสามารถก็ยังไม่มาท่านอาจารย์ท่านก็ป่วยก็ไม่มีเลยเกรงใจโยมก็โชคดีพรที่ดีที่สุดคือเลือกทำแต่กรรมดีๆนะเดี๋ยวเก็บเสื้อข้างหน้าเนาะรอบนี้
เวลาพูดแล้วเสียงมันอยู่ที่คอแค่เนี้ยแต่เวลาสวดไม่เป็นไรสวดแล้วเสียงออกไปเลยดีไหมนักร้องไงเสียงโซปราโนต้องร้องเต็มเสียงค่ะอะไรเอ่ยโอ้โดมน่าดูเลยตอนให้อยู่เนี้ยกำลังจะบอกโยมเป็นที่น่าเสียใจในที่สุดโยมก็ต้องทนฟังอาตมาเนาะก็ที่จัดไว้ก็ไม่มาเลยอ่ะไม่เป็นไรทนไปแล้วกันทนฟังเดี๋ยวก็ดีเองขออนุญาตไม่ใส่แล้วนะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้หรอกมาแบบธรรมดาวันเราก็แบบง่ายๆแต่นี้พอมันออกทีวีไปแล้วเป็นปัญหาเขาแซวเราที่เทศอยู่นะเป็นพระหรือเป็นเนนโยมว่าพระกับเนนแตกต่างกันตรงไหนก็ห่มเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนโยมว่าแตกต่างกันตรงไหนใครรู้บ้างมีรางวัลเอ้าไม่รู้อ่ะเอางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเนนก็บวชนะฮะนี่ไงวางไว้ให้ดูนี่พระจะมีสังฆติเนนจะไม่มีพอเราไม่เสด็สังฆติก็สามาพาเลยเนนบอกก็ทะเนนก็แก่แล้วงั้นนะก็ต้องเรียกหลวงปู่เนนว่าเนี่ยพาทำอะไรไม่ง่ายนะโยมต้องระวังเยอะ227นะฮะอยากได้เยอะเสือหน้าไหมโยม5สบายสบาย8นี่ก็7 11 5นี่หับเล่ขาดทุนไม่มากหรอกถ้าเป็นสินบัวสดถึงขึ้นห้างแต่227นี่ห้างใหญ่โยมเจ๊งละลมละลายอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะวันนี้ได้คุยเดี๋ยวมาจัดรายการธรรมะรับบรุณกันแล้วกันใครจะทำอะไรก็เขียนมาอย่าตอบปัญหาแล้วกันหลวงพ่อเคยจัดไว้นะรายการเนี้ยธรรมะรับบรุณจนสว่างตอนหลังเลิกไปมีธรรมะสว่างใจหัวค่ำธรรมะรับบรุณจะมืด นี่ก็ว่าไหว้ครูกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุสยาตัมมังตัปปันตังนิโรธตัมมันติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นทุกผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเกมังโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญจิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับแล้วก็เจริญสุขหมู่ญาติเป็นญาติเจอญาติอีกแล้ว ดีใจที่เจอญาติ คนมีปัญญานะโยมมีไหมไม่มีปัญญาก็จะมานั่งทำอะไรหรือว่าไม่มีปัญญาเลยมานั่งแบบนี้ จริงๆมาอดทนโอ้ใช้ได้เป็นผู้ที่หวังคนทุกข์จริงๆโยมไปดูเฉพาะประเทศไทยก็ได้มีกี่ที่ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมยิ่งต่างประเทศมีกี่ประเทศที่มีศาสนาพุทธแล้วที่มีเนี่ยเขามาทำแบบเนี้ยมีกี่ที่อ่ะเห็นไหมกลายเป็นที่ตมาพูดไม่ได้ยกย่องเกินไปนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะโยมนี่ที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดที่คัดกรองมาแล้วปัญญาเขาคัดกรองอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นการประกาศความเป็นกุลสตรีไทยเยี่ยนนะ
ันเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่เนี่ยดูที่ตกแต่งสวยงามเลยเงินจิตประณีตใช่ไหมอ๋อเจ้าตามกันหน่อยดีจะลาทำไมเอ้าคนไทยเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลน่ารักเรียบร้อยต่างชาติจะนิยมชมชื่นมากๆโดยเฉพาะพวกทัพพวกทางยุโรปอเมริกาเนี่ยแล้วก็จะมีแฟนทุกคนเนี่ยเลดี้เฟิร์สนะว่าผู้ชายจะกลัวผู้หญิงผู้ชายต้องเทคแคร์ผู้หญิงตลอดแต่มาเจอคนไทยโอ้ผู้หญิงเอาใจมันตรงข้ามเลยใช่ไหมโอ้ก็เลยโอเคได้ช่วยกันพอดีผู้ชายก็ฝึกทำงานบ้านมาเลยนะคนยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ฝึกทำงานบ้านทั้งหมดก็เรียกว่าต้องแบ่งกันที่เท่าเทียมกลายเป็นบางทีผู้ชายจะทำให้เยอะเพราะว่าความที่ให้เกียรติเลดี้เฟิร์สนี่แหละแต่คนไทยกับอีกแบบหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วด้วยระบบของคนไทยเนี่ยเป็นระบบที่ดีแล้วนะมันแบ่งงานกันเนี่ยผู้ชายก็ออกไปหาใช่ไหมไปหากินหาเงินหาทองมาผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านจัดการบ้านแต่นี้ถ้ามันต่างคนต่างออกแล้วลูกเป็นปัญหาทุกวันนี้เป็นปัญหาอย่างนั้นไม่มีใครอบรมดูแลเท่าที่ควรฝากตาปู่ฝากปู่ย่าตายายก็ยังพอก็ยังชั่วแต่ถ้าไม่มีไปฝากรับจ้างเลี้ยงก็ไปกินบันลูกระดับเลยนะจะไปกินบะแดกเฉยอะไรเงี้ยข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็พูดว่าได้อะไรเงี้ยมันก็ไปเลยนะเนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่ไงเพราะว่านี่ก็ยุคสมัยความแข่งขันแต่จริงๆเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงเขาคงน้อยใจเนาะมีสามีแล้วกลับมาก็อะไรนะภรรยาทำงานอะไรภรรยาไม่ได้ทำอะไรเป็นแม่บ้านโอ้โหไปดูที่แม่บ้านทำอะไรมา งานหนักกว่างานข้างนอกอีกใช่ปะเยอะนะงานแม่บ้านงานทำไม่จบอะแต่มาเคยทำแล้วเลยเข้าใจ เป็นลูกสาวคนโตนะประมาณเนี้ยยังงงไหมก็โยมแม่ก็มีลูกชายเราคนโตแล้วก็มีผู้ชายเลี้ยงกันอีก5คนนะคิดดูได้5คนเลี้ยงไปเลยเรา1 2 3 4 5เราก็เลยกลายเป็นลูกสาวคนโตต้องช่วยแม่ไงต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บรอบนี้รอบเมาแล้วจะถามอะไรได้ถามมาได้เลยจริงๆตารางอาตมามีพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดอย่างเดียวเขาลงตารางไว้แล้วไงคืนนี้ก็นิมนต์พอดีอาจารย์จรัญท่านก็ยังป่วยไม่หายไปอินเดียมาจะต้องเป็นทั้งนั้นเลยหลายคนก็บอกว่าสงสัยอินเดียมันฝุ่นมันเยอะเนาะมันสกปรกแล้วตอนไปมันอากาศมันเย็นไงเชื้อโรคมันยังไม่ฟักตัวมันยังไม่ออกผลพอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วอากาศวอร์มมันร้อนแล้วมันก็เริ่มแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแต่จริงแล้วอาตมาลองมาแล้วหลายเที่ยวเมื่อก่อนไปกลับมาก็แบบนี้แหละไปอินเดียเมื่อไหร่กลับมาต้องนอน1อาทิตย์กักเชื้อกักเชื้อไม่ไปเพ่นบ้านให้คนอื่นก็เดือดร้อนนอนอย่างเดียวจริงๆมันคล้ายๆว่าของเรานี่หวัดลงคอใช่ไหมเราจะไอเจ็บคอของเขานี่มันลงปอดมันลงไปขั้วปอดไอขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะปอดจะหลุดเลยไอแรงมากแต่มันก็ไปเดินธรรมญาตากับหลวงพ่อก็เจอโยมแต่ยาที่เอาอยู่ก็คือยาส้มเนี่ยของวัดสังฆทานที่แจกเนี่ยหลวงพ่อบอกเอายาส้มเข้าไปเคลียร์มันจะไปทุกอนุขุมคนเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้ยาตานโจรตานโจรเป็นจุดตานโจรนี่เป็นจุดต่อระหว่างหลอดลมกับปอดไปเจอกันมันเป็นจุดเชื่อมต่อตรงนี้จะเป็นตัวที่กักเชื้อแล้วก็เพาะเชื้อดีมากเพราะฉะนั้นมันจะไปเพาะถึงตรงนั้นมันลงไปลึกงั้นเลยเพราะฉะนั้นยาชนิดเดียวที่เอาอยู่ตานโจรนี่เลย
แล้วก็จะมีไข้หรือว่าเจ็บคอก็ต้องฟ้าทะลายโจรบวกเข้าไปด้วยถ้าได้ทานเยอะในนั้นก็จะหลากครั้งละ2เม็ด3เม็ดเป็นแคปซูลไงหลวงพ่อบอก10เม็ดแต่เขาเอาอยู่ยาสมุนไพรจะเป็นอะไรที่ต้องถึงก็มันเป็นการพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนมากหลายๆอย่างในเรื่องของยาสมุนไพรของท่านเนี่ย เดินธรรมยาตาอินเดียจะเห็นมากมีฝรั่งคนหนึ่งเขาชื่ออะไรผู้หญิงแม่ชีอะไรคริสติน่ามั้งคริสติน่าชาวอเมริกันตัวใหญ่เขาจะห้าวหาญมากเสร็จแล้วเขาก็เป็นนี่แหละเป็นหวัดปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อยาสมุนไพรเขาไม่เชื่อของหลวงพ่อหรอกเป็นธรรมชาติฝรั่งก็จะเป็นงั้นเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอคลินิกของฝรั่งพอดีที่นั้นบังเอิญมีมันผ่านตัวเมืองใหญ่ตอนนั้นช่วงนั้นไปลงที่อะไรเดลีแล้วมันมาอักลามันจะมีเขาเข้าไปหาหมอเลยเอ้ยหมอฉันเอายาที่ดีที่สุดฉันต้องการหายไปใน3วันฉันจะต้องเดินต่อราคาเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอะไรเอายาที่ดีที่สุดมาให้ด้วยหมอเขาว่าไงรู้ป่ะไอ้โรคที่เนี่ยที่อินเดียเนี่ยกินยาก็7วันหายไม่กินยาก็7วันหายก็อะไรวะคือก็งงทำไมมันเป็นงั้นล่ะก็เลยออกมาก็มาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่อบอกมากินยาของเราดิสามวันหายเขาจริงเขาบอกอ้าวก็ลองกินเลยท่านก็บอกท่านก็ให้เลยต้องกินขนาดนี้ขนาดนี้ปรากฏว่าสามวันเขาหายจริงตั้งแต่นั้นเขาเชื่อเลยตั้งแต่นั้นเขาไม่เอาอย่างอื่นสมุนไพรเลยเข้ามาก็เป็นอะไรที่มันไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีผลข้างเคียงมันน้อย ได้ผลจริงนะโยมถ้าเราที่ไปเดินเดินเนี่ยโอ้โหมันเดินแบบนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีนะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราสงบมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงบเรามีสติมีสมาธิดีเนี่ยลองไปเขาเรียกว่าไปสอบ ลงสนามสอบมันจะเป็นไงมันทั้งปวดทั้งเมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยจะถึงเมื่อไหร่เนาะมันก็จะมืดแล้วมันยังไม่ถึงสักทีเนาะใช่ไหมแต่มันก็ต้องไปถึงที่ได้บางทีโอ้โหจะหมดแรงแต่ก็ต้องมากางเต็นท์ของใครของมันไม่มีใครมีเวลาช่วยใครทำเองเสร็จแล้วทำไงได้เวลาเอ้ามันก็หนาวอ่ะจะอาบน้ำก็ไม่ได้อาบก็ต้องหาผ้าไปสองผืนช่วงบนผืนหนึ่งช่วงล่างผืนหนึ่งอาบน้ำขันเดียวจำลองห้าขันใช่ไหมของเราขันเดียวใช้ซักเอาน้ำอะไรเขาเรียกว่าอะไรครีมอาบน้ำใส่ไปทรงคำหยดแล้วก็ซักผ้าแล้วก็เช็ดตัวเลยท่านไม่ให้อาบตอนกลางคืนตอนเย็นตอนค่ำๆแล้วเนี่ยก็จะไม่อาบน้ำกันนะคนแขกมันจะอาบตอนเช้ามืดเช้ามืดเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปรับเราเนี่ยจะทำให้เกิดไม่หนาวอะอาการหนาวๆนี่จะไม่หนาวจะอุ่นขึ้นมาเลยแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยอาบเช้าจะป่วยเพราะว่าสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยร่างกายต้องอบอุ่นถ้าร่างกายไปโดนเย็นๆปุ๊บมันก็จะมีอาการป่วยได้เนี่ยก็ได้ตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยปรากฏว่านอนแล้วก็หลับเสร็จทั่วเลยก็ไปแล้วล่วงแล้วเหนื่อยพอเช้าตื่นมาโอ้โหมันทำท่าจะเป็นไข้จะไม่ไหวหน้าเสร็จแล้วท่านใช้วิธีนะก่อนนอนท่านบอกที่หลังเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยไม่รู้ว่าถึงที่เนี่ยมันเหนื่อยมันเพลียอย่างเงี้ยคว้าอะไรโจรไปก่อนเลย7เม็ดท่านบอกได้ผลนะโยมถ้าก่อนนอนนะเอาไปเลยแล้วก็นอนไปตื่นขึ้นมาพอไปได้เลยอีกทีที่ถ้าไม่ฉันตอนนี้ปุ๊บตื่นขึ้นมาเอาแล้วอาการมันทำท่าจะป่วยอะอึมคือมันจะจับไข้อะปวดหัวก็ปวดหัวทำยังไงอะจะนอนพักต่อก็ไม่ได้ตื่นแล้วจะมืดก็ต้องไปกันแล้วนี่เนี่ยทดสอบดีมากยังไงก็ต้องไปจามอยู่งั้นนะที่มูกนี่ไหลที่ต้องปิดอะแต่ว่าพอแดดมันออกมันก็หายนะที่จำจามอยู่พอแดดออกมันก็หายไปเองเนี่ยมันก็ข้ามอารมณ์ไปได้บางทีเราจะไม่ไปโอ้โหไม่ไหวขอหน่อยขอพักเดี๋ยวแต่ไปก็ไป มันแค่นิดเดียวนะในจิตเราเนี่ยเพราะเรามันตามใจตัวเราใช่ไหมอะไรแล้วก็นั้นตามคิดว่านิดหน่อยก็ไม่ได้พอเราเริ่มทนตรงนี้ได้โยมหนักๆเข้าที่หลังมีอะไรนี่มันเฉยๆเลยมันจะรู้สึกธรรมดาแล้วเหมือนก็โยมมานั่งนี่แหละเริ่มโอ้ยปวดแล้วไม่ไหวแล้วขยับนั่งควังไปควังมาเอาอีกแล้ว
ขยับอีกแล้วใช่ไหมมันทนไม่ได้นะก็ธาตุสี่มันทนไม่ได้หรอกทุกคนเป็นหมดอ่ะแต่พอนั่งไปนั่งมาบางทีก็เขาบอกว่าช้าๆนะลองดิออกกำหนดรู้ก่อนกายออกมันเป็นใจเป็นอย่างนี้ทนไหวไหมทนไม่ไหวเขาค่อยเปลี่ยนก็ค่อยขยับเปลี่ยนดูช้าๆพอขยับปุ๊บอ้าวมันเปลี่ยนแล้วมันดับเนี่ยโยมเห็นละเห็นการดับของทุกข์แล้วปัญญาเกิดเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธดับขั้นที่หนึ่งดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ขั้นต่อไปถ้านั่งไปอ้าวก็กำหนดรู้ทุกข์เสร็จก็ปล่อยไปแล้วก็มาดูลมเราเลื่อยไปดูไปดูมามันข้ามอารมณ์ไปได้ที่จะมาขึ้นหัวไปตอนแรกเมื่อกี้นี่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทุกที่เห็นเหมือนกันเพียงแต่เราจิตมันไปจดจ่อไงใครเคยเล่นไพ่มั้งใครเคยเล่นไพ่มั้งไม่เคยเลยเหรอรุ่นใหม่โยมเคยเนาะเวลาเล่นไพ่มันลุ้นเลยนะนั่งอยู่ตั้งนานไม่เคยเมื่อยไม่เคยปวดเลยจิตมันไปลุ้นอยู่ตรงนี้หมดเลยทำไมไม่ปวดอ่ะก็นั่งเหมือนกันน่ะเห็นไหมเพราะนั้นอาตมาก็ดึกภาพนี้แหละก็เอาตัวนี้วิธีการแล้วก็มาปวดแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมเนี่ยตอนนี้จิตมันจะบีบคั้นเราให้มันหันมาดูจิตมันจะหาที่พึ่งพึ่งอะไรไม่ได้มันปวดอยู่อ่ะแต่เราก็ต้องนั่งอยู่มันก็ให้กำหนดรู้ปึ๊บทั่วพร้อมดูไปวิเดียผ่านมือปึ๊บกายเป็นไงแล้วมาดูใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมมันยังไม่นั่งก็กายเป็นไงใจเป็นไงก็ปล่อยก็ดูลมดูไปดูมาไม่กี่ทีหรอกมันไปตั้งมั่นเลยโยมมันจะไปเห็นที่ลมเห็นลมเข้าออกเป็นสายเลยตอนนี้ก็เพลินดิเล่นไพ่ได้ตอนเนี้ยกำลังได้เห็นไหมไม่เสียเล่นได้โอ้โหเห็นลมเหมือนก็เล่นได้งั้นนะโยมก็ตั้งอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้หายลืมไปเลยในที่สุดแล้วถึงเวลามันก็ข้ามอารมณ์ไปได้เพราะว่าเวลานั่งเนี่ยเดี๋ยวขออภัยเวลานั่งเรานั่งแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมจะทับก็ได้ไม่ทับก็ได้จะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่วิธีนั่งนี่ขาเรามันตรงๆอันนี้มันงอแล้วใช่ไหมสายยางมันหักใช่ปะไอ้ยางมันหักนะตรงเนี้ยตอนนี้เลือดมันก็ไอ้นี่ปั๊มมันก็ปั๊มตลอดเนี่ยหัวใจมันก็ปั๊มอยู่เรื่อยมันก็ต้องไปมันก็ไปใช่มั้ยก็ส่งไปนะพอมาถึงตรงนี้มันติดอ่ะมันก็ดันน่ะดิมันก็ดันก็ดันแล้วมันก็มาเรื่อยอ่ะน้ําก็มาอยู่เรื่อยน้ําไม่หยุดเนี่ยมันมีเขื่อนอยู่ตัวตรงนี้เป็นเขื่อนเนี่ยน้ํามันก็จะมาของมันอยู่มามันก็ดันเรื่อยดันไปดันไปก็ถอยไปโยมจะรู้สึกขั้นต้นอะไรมันจะชาผิวหนังถูกไหมหนังมันจะชาก่อนขั้นต้นแล้วมันถึงดันมากๆเข้ามันจะไปปวดที่เนื้อแล้วถ้ามากๆนานๆไปมันก็จะสามชั่วโมงมันจะเข้าไปกระดูกแล้วจะปวดลงไปที่กระดูกอันนี้ก็เรียกน้ำจะไปทุกที่ที่มันจะไปได้เพราะฉะนั้นน้ำนี่เสาะไปเลยทั่วเลยนะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพอมันดันไปมันก็มามันเรื่อยไอตัวปั๊มมันก็ปั๊มอยู่ตลอดอะปั๊มมันก็ดันหนักพอมาถึงที่ตรงจุดที่มันหมุนไปได้มันก็ย้อนได้มันไหลมันเองได้แล้วตอนนี้มีทางไปแล้วไม่ต้องไปตรงนี้แล้วตรงนี้มันเต็มแล้วมีเขื่อนพอไหลไปได้ปุ๊บมันก็ข้ามอารมณ์พอข้ามปุ๊บตอนนี้มันก็เย็นว่าสบายเบาขึ้นมาเหมือนไม่เคยปวดเลยคือเป็นเส้นทางเดินของเลือดลมเดินใหม่โยมลองวิจัยดูเนี่ยลองพิจารณาวิจัยดูแล้วดูที่ว่าเป็นอย่างที่ว่าอย่างจริงหรือเปล่ามันเป็นตัวนี้นะในที่สุดแล้วพอเราดูเราก็ไปตั้งมั่นที่ลมก็ไม่ได้ไปสนใจแต่มันดันอยู่ก็รู้สึกอยู่เดี๋ยวมันก็ปวดมากขึ้นเดี๋ยวก็น้อยลงถ้าคนดูเวทนาเป็นก็จะดูได้ดูๆก็กำหนดรู้ไปเฉยๆนั่งสังเกตมันไม่ต้องไปทำอะไรสังเกตเฉยๆเดี๋ยวมันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำท่าจะไม่ไหวอยู่ๆมันก็เอาเบาลงเบาลงเบาลงเหมือนจะหมดเหมือนจะหายไปเอาเดี๋ยวมาอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าดูเวทนาในเวทนาเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของเวทนาได้ตรงนี้ก็ได้ปัญญาเหมือนกันนะถ้าพิจารณาตรงนี้ได้จิตจะมีความอดทนเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าอดทนไงเริ่มต้นก็นั่งขยับนั่นนะเขาก็นั่งได้นานขึ้นนะสัก10 นาทีค่อยขยับ
นักเข้านักเข้าก็สัก20 นาทีค่อยขยับนักเข้าก็ครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งมาก็มาอยู่นั่งที่นี่เขานั่งชั่วโมงก็นั่งชั่วโมงได้เห็นไหมเพราะว่าเราไม่ยอมเลิกไงเราพยายามทำอยู่สม่ำเสมอทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยความอดทนมันจะตามมากับความพยายามสังเกตคนขยันนะจะเป็นคนที่อดทนคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกมันอะไรนี่อะไรหน่อยมันโกรธแล้วจริงป่ะอันนี้ก็เหมือนกันคนที่พยายามเนี่ยจะทำเนี่ยคนสำเร็จอยู่ที่คนนี้อาตมาถึงบอกไอ้เก่งไอ้ตัวแสบไอ้เก่งไอ้ตัวขวางเลยตัวเราเนี่ยเลยไอ้ตัวตนนี่แหละแต่ไอ้คนขยันเนี่ยสำเร็จคนเก่งไม่สำเร็จงั้นพุทธเจ้าถึงตรัสไงวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรคือคนขยันนั่นแหละขยันทำสม่ำเสมอไม่ต้องขยันจนแหมมากมายเอาขยันธรรมดาปานกลางพอแล้วแต่เพียงว่าไม่ทิ้งก็เริ่มต้นทำเนี่ยทำเรื่อยไปไม่สู้แต่ไม่ถอยทำได้ไหมโยมมันจะเป็นกลางๆก็ไม่สู้ถ้าสู้มันจะแบบจะเอาชนะมันก็แพ้ใช่ไหมเราไม่สู้แต่ทำไปเรื่อยไม่ถอยเท่านี้เองสำเร็จได้แน่เพราะเหตุที่เราทำไปแล้วโยมอย่าลืมนะว่าเราฝึกฝนเนี่ยเราเหตุเราทำเหตุแล้วปลูกต้นมะม่วงไปแล้วใช่ไหมก็ไปมันจะเป็นยังไงก็ทำไปเรื่อยก็รดน้ำไปเรื่อยพรวนดินไปทุกวันรดน้ำทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ออกลูกออกมาให้เองใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งเราต้องเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกว่าถูกแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกอีกแล้วมันก็ถูกแล้วแล้วพอคิดบ่อยก็ถูกบ่อยใช่ไหมสังเกตดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นของมันเราทำเหตุแล้วไงเจตนามีแล้วมันก็คิดดีอยู่ยิ่งไม่ได้คิดอะไรเลยยิ่งคิดดีที่สุดเลยนั่นแหละพอไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือสงบเป็นสมาธิดีที่สุดเลยมาฉะนั้นมาเริ่มอย่างที่บอกแล้วเนี่ยพอมันไปเราก็ติดก็ตั้งมันอยู่ที่ลมได้เนี่ยปุ๊บหนักๆเขาไอ้นี่มันข้ามอารมณ์ไปได้ดับมันก็เย็นขึ้นมาเลยว่าเพิ่มมามากจนถึงทั้งตัวเลยเบาโปร่งโล่งเบาสบายนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองนิโรธตัวที่สองดับที่กายอันนี้ดับไปเองโดยธรรมชาติตามการเวลาของมันแต่ตอนที่มันปวดอยู่ที่เราเข้าไปจับดูแล้วมันปวดเพราะอะไรทุกเกิดจากความอยากใช่ไหมมันเกิดสองอยากขึ้นมาไอ้หนึ่งอยากให้มันหายไปอันที่สองคือไม่อยากให้มันเป็นเห็นไหมทั้งอยากและไม่อยากพอเราละความอยากเรามาดูลมไม่สนใจมันจะอยากไงก็ปล่อยมันแล้วก็ดูลมอยากตรงนี้ละแล้วในที่สุดพอถึงการเวลามันโป๊ะไอ้นี่มันดับเองธรรมชาติมันหายไปเองเลยนี่ก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองนิยมจะได้ปัญญาเพราะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมานั่งให้มันนิ่งให้มันว่างใช่ปะไปหลงตรงนั้นซะด้วยอาตมาหลงมาแล้วนี่ไงก็มานั่งนิ่งสงบทำได้พอตั้งใจทำจริงจังมันทำได้มันถึงจะได้แต่พอได้แล้วมันยึดโยมมันเป็นตัวนี้เองพอมันยึดก็เป็นเรียกอะไรวิปัสสนูแต่ถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนามันอยู่แค่นี้เองนะกรรมกับแบนั่นเองถ้ากรรมก็กรรมของกูแหละวิปัสสนูเป็นกรรมของกูเลยมันเก่งอ่ะไม่เชื่อใครอ่ะแต่พอแบปุ๊บไม่มีอะไรเห็นไหมเปิดเลยไม่มีอะไรวิปัสสนาเกิดอย่างนี้เดียวเองนะลองค่อยๆใช้การสังเกตเวลาปฏิบัติใช้การสังเกตดูกายดูใจส่วนมากเราจะสร้างภาพทำเพื่อให้คนอื่นเขาชมว่าเราเอ้ยเราทำได้นะเราดีนะหรือไม่ฟังมาแล้วเนี่ยหรือไม่ไปหาอ่านมาอีกเพื่อจะมาคุยกับเขานะฉันรู้แล้วเนี่ยคุยยิ่งคุยมันยิ่งคุยนะโยมยิ่งฟุ้งไปเรื่อยเลยแล้วกลายเป็นโกหกไม่รู้ตัวผิดศีลเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติท่านบอกว่าไม่พูดได้ดีที่สุดยิ่งไม่พูดยิ่งดีในอยู่ในเนี่ยถ้าโยมไม่พูดเลยนะทดลองจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้รู้ตัวเราทำไปเรื่อยๆทดลองไม่พูดเลยเดี๋ยวโยมจะเห็นสภาพที่มันเก็บมันขึ้นมาเนี่ยเราพูดไปสักคำเดียวเหมือนมันรั่วลงปูนเลยความร้อนมันขึ้นทันทีมันก็ต้องสังเกตเอาใจสังเกตการสังเกตกายสังเกตใจนี่คือสติสัมปชัญญะพร้อมกันเลยนะไอ้ตัวสังเกตนี่แหละเพราะมันไม่ได้คิดนึกออกไหมสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดเพราะฉะนั้นการตั้งใจมันเกิดกระแสความอยากมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นจริงใจกับตั้งใจแต่ทำกลางๆ
ทำแบบสบายใช้การสังเกตเป็นตัวหลักสังเกตเรื่อยๆไปนั่งหนักเข้าเราจะเป็นคนช่างสังเกตเห็นอะไรเนี่ยปึ๊บรู้เรื่องมาแล้วมันตรงข้ามกับทางโลกใช่ไหมทางโลกเราต้องเก็บข้อมูลเราต้องรู้เยอะๆเราต้องเรียนเยอะๆมันถึงจะฉลาดไปทำมาหากินจะต้องไปทันเขาแต่ในทางธรรมท่านบอกว่าลามันออกไปให้หมดเอามันออกไปให้หมดแต่พอปฏิบัติแล้วพอออกไปหมดแล้วมันหยุดคิดสงบปึ๊บพระเนี่ยไปเดินในป่าโยมพระจะจำทางได้ดีกว่าโยมเชื่อไหมล่ะหรือโยมที่ถ้าปฏิบัติแล้วได้สมาธินี่เหมือนกันการจำทางนี่มันจะจำได้ดีกว่าเพราะจิตมันว่างแล้วการสังเกตนี่แหละเป็นตัวนั้นมองพลับเดียวเรารู้มาแล้วเพราะเราสังเกตมาบ่อยๆจนชำนาญจนเคยชินนั้นพอเดินไปจะรู้เลยทางนี้จะไปไหนเห็นต้นไม้ก็รู้และใบมันไปทางไหนทางไหนทิศตะวันออกทางไหนทิศตะวันตกสามารถรู้ได้ธรรมชาติต้นไม้มันจะบอกเราได้เพราะฉะนั้นการสังเกตนี่แหละมันจะเป็นตัวตรงนั้นมันจะเป็นตัวเราที่จะเข้าไปรู้จริงๆแต่การที่ไม่สังเกตมันมีความอยากเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งของความคิดเข้าไปต้องแน่ต้องเจ๋งต้องเก่งกลายเป็นตัวเราที่เก่งไม่ใช่ว่าดูตัวจริงใช่ไหมมันก็จะส่งจิตออกไปตำนู่นนี่เปรียบเทียบถ้าเป็นมานะเปรียบเทียบอีกมานะทิฏฐิเงินตรงนี้ต้องค่อยๆทำความเข้าใจช้าๆไม่ต้องรีบทำช้าๆถึงเร็วทำเร็วถึงช้าขอไปถึงตรงนี้ใครสงสัยไหมผมไม่ถึงตรงนี้สงสัยไหมโยมนั่งฟังเนี่ยหวังไหมว่าอาตมาจะเล่านิทานให้ฟังฮะหวังบ้างไหมแต่เล่าไม่เป็นแต่เข้าใจนะแต่เล่าไม่เป็นเคยคิดเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุยกับโยมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมาเล่าเป็นชาดกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่แบบไม่รู้ที่พอเราข้ามไปอีกอารมณ์หนึ่งอะข้ามตัวเองไปเนี่ยมันก็จะมองเห็นเลยว่ามันเสียเวลามันเหมือนกับผู้ที่ใหม่ๆอะเหมือนกับเด็กๆมียังใหม่ๆไม่รู้เรื่องก็ต้องไปเล่าเรื่องเนี้ยให้เขาปรับความรู้สึกไงเหมือนพระเจ้าท่านจะแสดงธรรมเนี่ยท่านก็แสดงเรื่องทานก่อนทานคืออะไรอานิสงส์ของทานเป็นยังไงทำให้มีกินมีใช้ไม่ยากไม่จนเกิดทุกชาติไปมันก็จะใช้ได้ตลอดไปทุกชาติเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็โอเคโยมเห็นหมาที่ถูกคนเลี้ยงอย่างดีไหมเออมันทำทานมาเหมือนกันนะแต่พอมันยึดมันหลงไงก็เลยไปเกิดเป็นสุนัขตรงนั้นเพราะหลงหลงนี่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จแล้วมันทำทานมาดีเหมือนกันมันก็เลยถูกเลี้ยงดีไงไอ้พวกที่ไม่ค่อยให้ทานก็นั่นแหละข้างถนนใช่ไหมเนี่ยก็เห็นกรรมได้พอเราเข้าใจในกรรมเนี่ยเราจะมองพิจารณาก็จะรู้เลยก็จะรู้จักตรงนี้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่อง ก็เรื่องตรงธรรมตรงเนี้ยพอรู้ทานอานิสงส์ของทานเป็นยังไงตัดมาพระองค์ก็มาพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของศีลเป็นยังไงแล้วก็เรียกว่าสักกะคาถาทานละคาถาศีลละคาถาเพราะศีลคือเจตนางดเว้นไม่ไปเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นมีอะไรบ้างไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าด้วยการไปลักขโมยเขาเจตนาเราทำตรงนั้นแล้วก็มีผลมีอานิสงส์ยังไงก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆ6ชั้นเป็นที่รองรับของศีลผู้ที่รักษาศีลก็จะไปตามลำดับอย่างนั้นเริ่มต้นจากแค่มีศีล5นี่ก็เป็นมนุษย์เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ไม่ได้ข้อห้ามเป็นตัวเจตนาของเราฉะนั้นคนไทยฉลาดกว่าฝรั่งใช่ไหมฝรั่งไม่เรียก human being หมดมันเรียกมนุษย์หมดเลยแต่คนไทยบอกว่ายังไม่ใช่มนุษย์จะต้องมีศีล5สมบูรณ์จะเป็นมนุษย์สมบัติแต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์เรียกอะไรเรียกคนใช่ไหมเรียกคนนะคนไทยฉลาดนะคนนะยังคนกันอยู่ศีลยังไม่ถึงแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ใช่คนอีกเอาควายไปเขียนกับหนูเป็นคนไหมโยมเอาควายกับหนูมาเจอกันมันจะเป็นคนได้ไงอ่ะโอ้พ่อคุณรามเขาว่า
ท่านอุตส่าห์ประดิษฐ์มาให้อย่างดีขอขนไม่ใช้เลยโยมอาตมาใช้อยู่คนเดียวเปล่าไม่รู้ โยมว่าไหมคนนี่เขียนคอคนตัวเดียวมันเป็นคนแล้วนะแต่ตอนนี้เขาเอาควายมาเขียนกับหนูอ่ะโยมว่ามันเป็นคนได้ไงมันก็เลยเป็นคนที่ยุ่งเป็นคนที่เป็นควายมั้งเป็นคนที่เหมือนหนูมั้งเยอะไปหมดเลยป่ะเป็นงั้นเปล่าไม่รู้เนาะไม่จริงนะถ้าเขียนคอคนมันก็จะใกล้มนุษย์ขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็จะเป็นได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องศีลแล้วก็อานิสงส์ของศีลในเรื่องของสักกะคาถาเขาเรียกว่าเรื่องของเทวดาศีลมีอานิสงส์จะทำให้เกิดอย่างไรอย่างไรตามชั้นภูมิของเทวดาเสร็จแล้วก็มาพูดถึงเรื่องโทษของกามกามคือความชอบใจยินดีเมื่อตายลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดพอใจชอบใจยินดีขึ้นมาอันนี้เรียกว่ากามคุณ5นะกามตัณหาอีกเรื่องหนึ่งตรงนั้นอันนี้กามคุณก็คือเราพอใจเราชอบใจนั่นแหละเราจะเห็นว่าโทษของการที่จะอยู่ในความเพลินในอารมณ์พวกนี้มันเกิดเป็นโทษอะไรท่านจะแสดงโทษให้เห็นเมื่อเห็นโทษแล้วก็เห็นอานิสงส์ของการออกจากตรงนี้มานี่แหละโยมก็เลยมาวัดสังฆทานมาเนตชิกนี่ไงเนี่ยเห็นอานิสงส์เห็นโทษของกามนี่ก็เรียกออกจากกามมาแล้วออกจากความสุขสนุกสลกสบายมาแล้วก็มาทุกข์ทรมานให้ยุงกัดนั่งร้อนไหมร้อนก็ต้องร้อนเนาะอาตมาเคยคิดว่าเอ๊ะเห็นเขาติดไอ้พัดอะไรตรงเนี้ยไอ้น้ำตรงแถวๆเนี้ยเนาะทำไมเขาไม่มาติดในลานธรรมบ้างเนาะแต่จริงๆหลวงพ่อท่านออกแบบเนี้ยในต้นไม้จะเย็นแล้วท่านมีบ่ออยู่ตรงนู้นนะมันจะเกิดอาการโบรของลมจะเข้ามาพอดีแต่มันติดไอ้เรือลำเนี้ยกับไอ้หลังอันเนี้ยในอาคารหลังเนี้ยอาคารเนคขมาเนี่ยท่านจะรื้อออกเพราะเหตุนี้แหละแต่เรือเนคขมาออกเมื่อไหร่ก็เรือนี้ออกไปเนี่ยลมจะเข้ามาเลยข้างในลานธรรมจะเย็นหลวงพ่อสุดยอดมากท่านนี่ยอมเห็นภูเขาลูกนี้ปะภูเขาลูกนี้ก็เป็นภูเขาที่สร้างลมเหมือนกันสร้างทั้งน้ำทั้งลมแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองเมื่อก่อนนี้จะเปิดเป็นน้ำพุอ่ะเวลาเราร้อนเนี่ยท่านยิงน้ำพุขึ้นไปสูงประมาณนู้นอ่ะยอดโบสถ์อ่ะน้ำพุจากเขาลูกเนี่ยเอายิงปุ๊บมันก็จะมีละอองน้ำเข้ามาในนี้ในนี้ก็จะเย็นแล้วก็มีน้ำตกด้วยแต่มันหยุดใช้งานไปเพราะเรื่องของปั๊มท่านทำไว้ดีมากเยอะท่านบอกว่าสร้างโบสถ์เหมือนกันท่านก็ทำเป็นแบบได้หมดได้ทั้งเจดีย์ด้วยแล้วก็ใช้ปฏิบัติได้ด้วยใช้ได้อเนกประสงค์เลยแล้วข้างล่างก็ใช้เป็นออฟฟิศเป็นตำแหน่งงานแล้วจุคนได้มากด้วยคือท่านจะทำอะไรเนี่ยทำให้แบบถ้าจะมองอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ดาวดึงใครเคยไปแล้ว ดาวดึงมีเจดีย์อะไรจุฬามณีใช่ไหมมณีแปลว่าแก้วจุฬาแปลว่าผมเรียกว่าจุฬาแปลว่าผมของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะมากกว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่ออกบวชแล้วตัดแล้วโยนขึ้นไปอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานที่หนึ่งอธิษฐานถ้าการออกมาครั้งนี้จะได้พบอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายขอให้ผมนี้อย่าร่วงลงมาถึงพื้นก็โยนขึ้นไปเลยพระอินทร์ก็เอาแอปเรื่องไงก็มาบังไม่เห็นหรอกพอเข้ามาแบบทิพย์เนี่ยก็มาเอาพานมารองรับแล้วก็ขึ้นไปสร้างเจดีย์ไว้ก็ยังเรียกว่าจุฬามณีเจดีย์ก็อยากเห็นก็ต้องไปดาวดึงนะจะจองชั้นดาวดึงไว้ต้องเสียเท่าไหร่ไม่รู้ฮะไม่เสียแค่ทนหน่อยเดียวก็ไม่ต้องทนอะไรมากแล้วเจตนาไม่ไปเบียดเบียนใครนี่มันโอ้สบายจะตายไปใช่ไหมทำไม่ยากหรอกแต่เชื่อไหมว่าถ้าโยมมีเจตนาตั้งเจตนาอธิษฐานนี่แหละมีสิทธิ์จะไปเที่ยวก่อนก็ได้อย่างนางวิสาขาไงบอกขอไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องไปถึงโสดาบันก่อนชาตินี้ได้ไหมล่ะต้องได้ไม่ยากหรอกแค่เพียงละความเป็นตัวตนออกไปแล้วก็ไม่เชื่ออะไรผิดๆใช่ไหมเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยึดมั่นในศีลศีลสมบูรณ์เลยก็ไม่น่ายากนะโยมเนาะรู้หมดแต่อดไม่ได้วะมันแปลกตรงนี้เองจริงๆมันไม่น่าหรอกนะ
มันเรื่องง่ายๆเหมือนกันคือพอเวลาเราเข้าไปถึงจุดมันแล้วเนี่ยเราจะรู้อ๋อมันง่ายนิดเดียวเราจะรู้สึกตัวเองแล้วมันโง่อยู่ตั้งนานแต่เปล่าเรายอมมันเหมือนกับแบบผ้ามันซ้อนบางๆกันอยู่หลายชั้นมากเพราะไอ้ที่เราหมกสร้างภาพหมกเม็ดนี่แหละหมกเม็ดตัวเองก็สร้างภาพขึ้นมาซ้อนหมกเม็ดสร้างภาพเนี่ยมันเลยกลายเป็นภาพเชิงซ้อนเยอะมากอยู่ถ้าดูด้วยจิตธรรมดาก็ไม่เห็นถ้าจิตเราเริ่มละเอียดขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเข้าไปก็สามารถเห็นได้ที่เขากล่าวว่ากายคนเนี่ยจะมีกายซ้อนอยู่เคยได้ยินนะใช่ไหมบางแต่บางสำนักเขาจะสอนเรื่องนี้เลยที่มีกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายเทวดาหยาบกายเทวดาละเอียดกายผมหยาบผมละเอียดลงไปเรื่อยๆเคยได้ยินนะมันซ้อนกันอยู่งั้นจริงนะเพราะนั้นพระอรหันต์ก็อยู่ที่เราจริงๆมีทุกอย่างเลยอยู่ที่เรานี่หมดเลยนรกก็อยู่ที่เรา อยู่ที่เราเลือกจริงๆตอนนี้เพราะความไม่รู้นี่ไงเพราะเราไม่รู้เราก็เลยเลือกไม่ถูกเพราะไม่รู้นั่นแหละก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารกิจปรุงแต่งไปสังขารก็ทำให้เกิดนามรูปใช่ไหมก็หาที่เกิดพอเกิดมาแล้วก็มีนามมีรูปนามรูปทำให้เกิดอะไรอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทำให้เกิดผัสสะกระทบกันแล้วภายนอกกับภายในเจอกันแล้วเกิดอะไรชอบไม่ชอบชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเมื่อผัสสะกระทบเกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดความอยากคือตัณหาถ้าเวทนาให้เกิดตัณหาแล้วใช่ไหมพอตัณหาทำให้เกิดพออยากแล้วก็อยากได้มาพอได้มาก็อุปทานยึดเอาไว้แล้วพอยึดปุ๊บเข้าไปอยู่ในภพจิตเขาเรียกว่าเกิดภพขึ้นมาในจิตแหละพอยึดคำยึดโกรธปุ๊บโกรธก็เข้าไปอยู่ในจิตเป็นภพนรกอยู่ในจิตแล้วแต่พอตายปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ไปเกิดที่นรกเลยภูมินะสังเกตคำว่าภพภูมิยงเข้าใจเลยยังภพอยู่ที่จิตเราแต่ภูมิคือสถานที่ที่เราไปแล้วก็เกิดเป็นภพภพก็พาให้ไปเกิดภูมิต่างๆถ้าเรามีศีล5ปุ๊บก็ได้ภพมนุษย์ก็พาไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่เกิดมาก็ล้างสมบูรณ์เนี่ยอย่างโยมทุกคนเนี่ยมีศีลมาก่อนทั้งนั้นน่ะศีลบริบูรณ์มาแล้วนะเลยมีรูปร่างดีๆทั้งนั้นเลยไงไม่มีคนพิการสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะเพราะก็มีศีลมามันจะเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้ศีลมาแต่นี้จะบกพร่องแค่ไหนมันก็จะไปตามลำดับใช่ไหมถ้าข้อที่หนึ่งเบียดเบียนเขามากก็อายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายแต่มันไปบกพร่องข้อที่สองก็เกิดมายากจนรูปร่างก็ดีแต่ยากจนหรือว่าบางทีก็ หาได้มาก็โดนเขาโกงหมดก็ไปบกป้องแล้วแต่กำลังของมันนะเราจะทำแค่ไหนแต่ข้อ3แรงที่สุดก็บอกข้อ3ที่ตายแล้วนี่ต้องไปเป็นนรกลงไปนรกก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เกิดมาเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นกระเทยแล้วถึงจะเกิดมาเป็นสมบูรณ์เพศใหม่โอ้โหเอาเยอะเหมือนกันเนาะข้อ3นี่แรงที่สุดเพราะมันเป็นอะไรที่ผิดแล้วเนี่ยมันผิดทั้งตระกูลมันผิดกันกระทบกระเทือนหลายคนไม่ใช่เฉพาะแค่2คนเนี่ยตัวนี้เลยแรงกับเพื่อนโกหกเขาเดือดร้อนเสียหายก็เป็นเพราะฉะนั้นในการที่เราเมิดศีลเนี่ยผิดเนี่ยเราไม่เจตนาที่จะงดเว้นมันไปเนี่ยผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนี้ไงโทษของมันก็มีอย่างนี้แต่ประโยชน์ของมันก็มากมายมหันต์เหมือนกันถ้าเราทำได้เนี่ยพอเห็นการเห็นโทษของกามปุ๊บมันก็เลยออกจากกามยมมาที่นี่ก็เลยว่ามาเพราะว่าเห็นโทษของมันใช่ไหมก็เลยมาฝึกอยู่แบบเนี้ยมันลำบากลำบนจะนอนก็ไม่นอนอากาศตอนนี้น่านอนนะก็อยากนอนอนุญาตแต่ไม่อยู่ที่นี่นะทั้งแฝงใช่ไหมหาเรื่องอะไรใช่ไหมยมไปหรือว่าจะได้ไปมั่งไงอุบายอันโยมได้สัมมาอะไรสัมมาสังกัปโปนะเนคขัมมาเนี่ยเขาเรียกเนคขัมมาสังกัปโปหลวงปู่ท่านเรียกก็ดำริชอบเนี่ยอยู่ในข้อที่2มรรคองค์ที่2ทีนี้องค์ที่1สัมมาทิฏฐิโยมก็ได้มาจากบ้านเหมือนกันอย่างน้อยโยมมาที่นี่ก็หวังจะได้อะไรได้บุญใช่ไหม
เชื่อว่าบุญมีจริงแล้วใช่ไหมที่มาเนี่ยอย่างน้อยก็เชื่อว่าบุญมีจริงเพราะถึงมาทําบุญมาทนอยู่เนี่ยใช่ป่ะบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกก็ย่อมมีจริงใช่ไหมใครเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงเคยไปมาแล้วเอ้าแล้วเชื่อได้ไงอ่ะเชื่อเพราะฮะไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อสิบอย่างกัลยาณสูตรถ้าจะเชื่ออะไรเอากัลยาณสูตรมาเทียบถ้าเข้าข่ายนี่เชื่อไม่ได้สรุปแล้วเรื่องลองทดลองพิจารณาก็ได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ยกกัลยาณสูตรขึ้นมาเนี่ยไม่มีเรื่องที่น่าเชื่อได้เลยสักอย่างเดียวเขาเหมือนกับว่าพูดรู้หมดเลยสิบอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องเชื่อทําไงต้องพิสูจน์เราจะเชื่อได้ไงว่าสวรรค์สวรรค์นรกมีจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากนี่ใช่ไหมมานั่งสมาธิก็บอกนั่งสมาธิสิเดี๋ยวไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เชื่อเขาหน่อยให้เรานั่งดูมันไม่สงบสักทีเลยมันจะไปยังไงอ่ะมีอยู่ปีหนึ่งหลายปีมาก่อน6-7ปีมาแล้วมั้งสามเณรฤดูร้อนเนี่ยที่ขบวนกันเนี่ยเด็กสามเณรนะ7 ขวบมั้งประมาณนั้นคนนั้นอะ7 ถึง 6 ขวบไม่แน่ใจมันนั่งก็เนี่ยให้นั่งสงบเนี่ยเด็กจะไม่ชอบตรงที่เดินเพราะมันเล่นไม่ได้พูดไม่ได้เดินจงกรมจะไม่ชอบวิธีเดินทำโทษก็ให้เดินเนี่ยก็ดูนิยมดูเลยเด็กมาแบบโอ้โหสมาธิด้านมั่งอะไรมั่งเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยอยู่กับที่หรอกเด็กธรรมชาติเขาแต่มาอยู่นี่ไม่นานสามารถที่อยู่สงบได้เพราะไอ้ตัวเดินนี่แหละโยมเดินมันแก้ฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นเราเวลาเราคิดมากฟุ้งซ่านไปเดินก่อนอย่าไปนั่งนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็มานั่งสอนนั่งเขาก็นั่งแล้วเด็กนั่งแล้วเป็นไงเดี๋ยวหลับแป๊บเดียวนะแต่ยังไม่นั่งเนี่ยเสียงคุยกันเจ้า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 ไปหมดเลยพอเอาเงียบกำหนดลมหายใจอ้าวหายใจเข้าพูดได้จะออกโถโยมไม่กี่ทีอ่ะเดี๋ยวก็เงียบก่อกันหมดแล้วเพราะคนก่อนจะหลับต้องสงบนะจิตจะต้องหยุดคิดถ้าไม่หยุดคิดโยมหลับไม่ได้หรอกลองคิดสักเรื่องแล้วก็ไปเลยอีกหลายเรื่องแต่นี้ไม่หลับแล้วมันเป็นนะเพราะคนก่อนจะหลับเนี่ยมันเข้าภวังค์ก่อนเหมือนเรานั่งทำสมาธิเนี่ยทำสติอยู่เนี่ยทำไปปุ๊บสติต่อเนื่องไปปุ๊บมันใกล้จะสงบปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าภวังค์ก่อนบางคนมันตกวูบจากที่สูงมานิดหน่อยบางคนขยับนิดหน่อยก็มีแล้วแต่บางคนก็เหมือนก็จะมีความรู้สึกลงมาเลยพอมันตกวูบมาปุ๊บถ้าสติเราอ่อนกำลังถ้าสติเราอ่อนกำลังไม่ได้ฝึกสติไว้พอมันก็ลงวูบมาเสร็จแล้วก็คอหักหลับเข้าภวังค์หลับแต่ถ้าสติมีกำลังปุ๊บมันก็จะตั้งตรงเป้งโปร่งโล่งเบาสบายหยุดคิดเลยนี่เข้าภวังค์สมาธิเพราะนั้นมันจะไปอยู่ที่ตรงภวังค์ก่อนทั้งหมดจะต้องเป็นเพราะนั้นคนจะนอนต้องเข้าภวังค์นี้แล้วเวลาเด็กนั่งแล้วเขาหลับปล่อยเลยได้ทีนี้ก็คือมาทำให้เขาสงบโดยการหลับถ้านั่งนะแต่ถ้าเดินเนี่ยเขาจะสงบถ้าเดินไปหลับไม่ได้หนึ่งละแล้วไม่ให้พูดมันก็พยายามจะพูดนะพยายามจะส่งซิกนู่นนี้แต่พอส่งไปส่งมาพระก็คอยมองคอยจ้องคอยดูมันก็กลัวแหละทั้งนั้นเขาก็เงียบไปเองแล้วก็เลยได้โดยวิธีการเดินเนี่ยมันหยุดไปก็จิตก็เอาไปดูที่เท้าซะกันคิดไปตรงนู้นไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะไปดูโน่นดูนี่ดูไปดูมาก็เบื่อก็นึกเท้าเดินไปเดินได้สติโยมเป็นสมาธิเหมือนกันเด็กได้ตรงนี้ได้อย่างที่เราเมื่อกี้ที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะมันก็นั่งเนี่ยนั่งเสร็จแล้วมันไปเที่ยวนรกได้เด็ก6 ขวบนะ6 หรือ 7 ขวบประมาณนี้แหละเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วมาบอกให้เพื่อนฟังเพื่อนไม่เชื่อเฮ้ยมึงโม้ไม่จริงหรอกมึงไปกับกูไหมเดี๋ยวกูพาไปแน่มันแน่ด้วยเอามึงมานั่งนั่งเอามือจับกูไว้เอานั่งทำใจเฉยๆนะอย่าคิดเลยตอนนี้หยุดคิดทั้งหมดบอกเดี๋ยวกูจะพาไปแล้วหลับตาชุบก็ไปด้วยกันโยมก็ไปด้วยกันเลยนะแล้วก็ไปแล้วไอ้คนที่ไปตอนแรกเนี่ยที่ชวนเพื่อนไปเนี่ยมันก็ไปก็พานำทางเดินก่อนเลยเดินนำหน้าปรากฏว่าพอหันมาเพื่อนหายไปไหนไม่รู้เอามันก็ถามหาเพื่อนหาไปหามาหาไม่เจออยู่มันไม่รู้มันไปบังอะไรอยู่หาไม่เจอมันก็รีบขับเลยกำหนดจิตมันกลับมาพอกลับมาปุ๊บเฮ้ยก็จับเพื่อนยังไม่มาที่ทำไงมันเข้าใหม่มันไปใหม่อีก
ไปปุ๊บพอไปอีกทีตอนนี้ไปเจอเพื่อนอยู่แถวตรงต้นไม้เห็นบอกก็ถามมึงไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยกูก็อยู่แถวเนี้ยกูก็ลองก็มองหามาเจอมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะอยู่ตรงต้นไม้นะไม่ได้ไปไหนแต่มันบังกันยังไงที่มันไม่เห็นกันก็ลงไปเอาเพื่อนมันกลับมาได้ ไม่งั้นเพื่อนอยู่ที่นั่นเสร็จเลยเนี่ยพ่อแม่รู้จะว่าไงมาเล่าให้พระพี่เลี้ยงฟังเออนี่เรื่องที่เขาทำได้จริงๆจิตของเด็กเนี่ยเขาจะยังไม่มีสัญญาอะไรมากมันจะยังใสๆยังมีอดีตกรรมที่ทำมาตรงไหนเนี่ยเขาสามารถถ้าเขาเคยปฏิบัติมาเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยทำไม่เท่าไหร่ก็จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กมีศักยภาพเยอะแต่ว่าอยู่ที่การส่งเสริมที่ยังไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ใครดูรายการไอ้นั่นปะซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนมีไหมอันมาบังเอิญไปเจอเขาก็ดีมากอ่ะต้องยอมรับว่าเออคนส่งเสริมนี่เขาทำได้ดีคือเด็กเนี่ยมีศักยภาพแต่ไม่มีเวทีให้เขาแสดงความสามารถที่โอ้โหสุดยอดเด็ก3 ขวบนี่ยกรูปอะไรมาได้หมดพูดภาษาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อืมไม่น่าเชื่อนะเด็ก2 ขวบตีกอล์ฟโยม แล้วตีด้วยตีให้ได้แหละเออเขามีแต่ว่ามันไม่มีการส่งถูกเนี่ยเด็กจะมีอะไรของเขามาแต่เดิมแต่ว่าไอ้ตรงที่พ่อแม่เนี่ยแหละเพราะเวลาไม่มีหนึ่งแล้วก็การที่จะส่งเข้าต่อเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นไหมโยมปฏิบัติเนี่ยโยมสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้จักสังเกตมันจะมีไอ้การสังเกตนี่เกิดขึ้นแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจมันจะค่อยพัฒนาอย่างน้อยปัญญาตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสติที่ทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงสมาธิก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตั้งไว้มันไม่ได้สักทีก็เบื่อเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยนิวรณ์ครอบงำแล้วเพราะนั้นถ้าทำสติทำไมต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ลืมขี้ลืมก็ลืมสติขี้หลงก็หลงสติใช่ไหมขี้โกรธก็ขาดสติแล้วอะไรอีกอ่ะขี้ทั้งนั้นเลย ตบ้าล่ะเสียสติถ้าสลบล่ะหมดสติดูดิสติทั้งนั้นเลยโยมทำไมทำเพราะนั้นเราทำสติเพื่อให้เป็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติไปเพื่ออะไรอย่าปฏิบัติให้ได้นะถ้าได้เนี่ยใครได้อันว่าเคยถามบ่อยๆใครได้กูได้ใช่ไหมเป็นตัวกูแล้วใช่ไหมมันกูได้อ่ะโอ้โหกูเห็นแล้วกูรู้แล้วมันเป็นกูหมดเลยโยมเห็นไหมมันยิ่งพอกตัวกูเข้าไปเราปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปตั้งใจว่าให้มันหมดไปให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็โล่งอ่ะดิว่างนะเราต้องการความว่างแต่เราอาจจะเอาจะเอาจะเอามันจะว่างได้ไงอ่ะส่วนก็อยู่นิดเดียวนะโยมตั้งไว้ผิดไหมอย่างที่ว่าเออก็จะนั่งให้มันสงบจะนั่งให้มันนิ่งก็จะเอาอ่ะก็เป็นตัวใช่ไหมเออจะนั่งไว้ก็ปล่อยมันไปก็ปล่อยมันไปรู้ก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปหมดไปหมดนี่คือการแก้กรรมที่ดีที่สุดแล้วนี่คือการตัดกรรมฮะเพราะมันตัดในตอนที่คิดขึ้นนี่แหละตัวนี้ตัวกรรมเนี่ยมันจะสะสมในตัวของสัญญาความจำเราแล้วมันจะกรองลงไปคนเรานี่จะมีของเขาเรียกว่าสำนึกอยู่3ชั้นด้วยกันอันที่1เขาเรียกว่าจิตสำนึกตัวจิตเนี่ยจะเป็นจิตสำนึกคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมีสติรู้ได้เรียกว่าจิตสำนึกสำนึกรู้เสร็จแล้วไอ้นี่มันจะกรองลงไปไปอยู่ที่จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนี่เข้าไปอยู่ระดับเส้นเลือดก็เรียกว่าฝังแน่นแล้วมันจะกรองลงไปอยู่ที่นั่นนะไอ้จิตตรงนี้ต้องทำไงต้องแทงต้องกระทบกระแทกกระทันพูดเสียดสีทิ่มแทงมันถึงจะออกมาอาการถึงจะออกถ้าเป็นธรรมดามันก็จะไม่อยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกเข้าไปอยู่ประมาณเส้นเลือดอันสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงใต้สำนึกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกรองลงไปอยู่ที่จิตไร้สำนึกอันนี้ไปอยู่ในเยื่อในกระดูกเนี่ยอันนี้อยู่ประเภทมีกำลังภายในจิตชนิดนี้จะต้องออกมาด้วยวิธีการกระทบอย่างแรงต้องโกรธอย่างแรงโกรธอย่างแรงกลัวอย่างแรงกลัวสุดขีดโกรธสุดขีดไอ้พวกนี้จะออกมาเลยตกใจสุดขีดเนี้ยไอ้พวกนี้จะออกมาเราจะมีกำลังภายในมหาศาลอย่างนั้นด้วยจิตไร้สำนึกตัวนี้แหละตอนนี้จะล้างไอ้จิตใต้สำนึกยังไงจิตใต้เรื่องนี้เขาเรียกว่ามันนอนเนื่องมาเลยกับสันดานสันดานคือความจำที่มีมาตลอดตั้งแต่อดีตกรรมอดีตชาติมันก็มาด้วยเสร็จแล้วเวลาเรานั่งสงบเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะนั่งๆใกล้ๆจะสงบไปก็สงบไปแล้วแต่บางทีบางครั้งมันก็จะมีแล้วใกล้ๆจะสงบมันเริ่มคิดขึ้นมาแล้ว
เราก็อยู่ไปดูไปดูไปดูไปมันก็จะหยุดคิดอยู่แล้วอยู่ๆมันก็เกิดคิดขึ้นมาที่เยอะไอ้หนูเยอะเกิดคิดโน่นคิดนี่คิดอดีตคิดอนาคตอะไรไม่รู้คิดเยอะเลยแต่หนักๆไปทางอดีตฉะนั้นท่านบอกว่าให้ทำจิตแบบถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดนั่งดูความคิดคิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ปุ๊บมันก็ดับไปความคิดก็เกิดขึ้นอีกก็ตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเพราะเรารู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ได้ดึงเอาไว้รู้แล้วปล่อยมันก็คิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเห็นการเกิดดับของความคิดตรงนี้ละภพชาติกำหนดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยจะอยู่มันเกิดสว่างวาบขึ้นมาเลยนี่คือการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตเป็นนิโรธตัวที่สามขั้นละเอียดถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยมันละภพชาติได้นี่ละตัดกรรมนี่คือเรื่องจริงที่ทำถ้าโยมทำเดี๋ยวจะสัมผัสเองมันจะรู้สึกเบาบางในเรื่องอะไรต่างๆอะไรที่มันติดขัดมันก็จะสะดวกมันจะไปได้เยอะอานุภาพของตรงนี้เยอะมากเพราะว่าบุญเนี่ยเรียกว่าสติเนี่ยเป็นมหากุศลจิตมหากุศลเลยนะไม่ใช่กุศลธรรมดาเพราะฉะนั้นมันมีอานุภาพมากแต่เรานึกไม่ถึงหรอกมันไม่เห็นอะใช่ไหมเหมือนในตัวโกรธเนี่ยเราก็ไม่เห็นมันหรอกแต่มันมีอิทธิพลกับเราจังเพราะเผลอมันเล่นกับเราข้างหลังเลยใช่ไหมเราแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขายขี้หน้าแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเราจะเข้าข้างคนที่เชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงนะพิสูจน์ไงพิสูจน์ว่าสวรรค์นรกมีจริงได้ไงโบราณเขาบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ปะอยู่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่าอยู่ไงอ่ะมันเกิดจากกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำถ้าพูดคำว่ากรรมคนก็นึกถึงเรื่องไม่ดีใช่ไหมเออมีกรรมจังเลยตอนนี้แย่เลยไม่ไหวเลยทำอะไรก็ดวงไม่ดีกรรมมันเยอะจังจริงๆแล้วมันก็เข้าใจพูดผิดนะโบราณเขาใช้คำว่าบุญกรรมบาปกรรมเขามาเต็มแต่นี่ไอ้บุญเราก็เอาบุญมาคำเดียวตัดกรรมออกใช่ไหมแต่บาปนี่เราก็ตัดบาปออกดันเอาแต่กรรมมาอย่างเดียวแล้วมันทำไมไม่ตัดกรรมออกก็เหลือแต่บาปมันก็จะเป็นบุญกับบาปแต่ถ้าเป็นกรรมเนี่ยมันอยู่กลางๆนะมันเป็นการกระทำทำด้วยสามทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางกายก็เรียกว่ากายกรรมเนี่ยกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกลางๆอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมปนิพพานเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นบาปเป็นผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่นี้เชื่ออะไรอย่างว่าสวรรค์นรกมีจริงอยู่ในอกเรานี่เองใช่ไหมพอเราคิดดีพูดดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันสะสมไว้ตลอดเลยวันไหนใจสบายอ๋อได้ขึ้นสวรรค์วันนี้วันไหนใจมันร้อนรนกวนกวายโอ้กูลงนรกอีกแล้วใช่ไหมวันไหนขี้กลัวกลัวมากมากกันนั่นเป็นอสุรกายไปอีกวันวันไหนงกมากมากก็เป็นเปรตแล้วจะรู้จักจิตเราได้เลยว่าวันหนึ่งเราแปลงไปเป็นอะไรบ้างกลายเป็นมนุษย์แปลงร่างไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างกลายเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นเทวดาบ้างไหมก็มีก็แล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ในใจถ้าสงบเป็นพรหมเลยนะศีล8เป็นเรื่องของพรหมเลยเพราะนั้นท่านมาถึงบอกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไง ที่เข้ามาทำตรงนี้พยายามทำไว้มันสะสมไปเรื่อยๆเป็นคนที่ทำมาแล้วแต่อดีตฮะถ้าไม่ทำมันเข้ายากโยมไปดูสิกว่าจะมาวัดได้บางคนคิดได้แต่จะมาไม่มีโอกาส เหตุปัจจัยไม่พอแล้วคนที่จะมาบวชในขัมมะได้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะมันแค่ขัมมะบารมีมันต้องเข้าแล้วถ้าเข้าถ้ายังไม่เต็มมันก็มาได้เรื่อยๆไงแรกๆก็มานิดมาหน่อยนั่นแหละเขาก็มาได้หลายวันมากขึ้นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้ จะถ้าเต็มก็ไม่กลับบ้านแล้วออกจากเรือนเลยอย่างอาตมาเนี่ยยังไม่แน่ ใช่ป่ะถ้าอาตมาไม่สึกนี่กลับมาเต็มแล้วแต่ถ้าสึกก็ไม่แน่ใช่ป่ะเพราะนั้นไม่แน่นอนหรอกทุกอย่างมันอยู่ที่วิบาก
นั้นเราต้องตั้งตัวนี้ไว้ต้องไม่ประมาทเท่านั้นเองไม่ใช่เราเอ้ยชัวร์ไม่แล้ว ที่ไหนได้อาตมาเจอมาเยอะแล้วไม่สึกเลยตลอดชีวิตมาบวชนะมันมาอยู่สามวันยังโยงกลับแล้ว มันตถามากไงปัญญาไม่ทันเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แต่จริงที่ทําคือทําสติให้มากทํามันไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเองทุกอย่างมันจะปรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องกรรมแล้วเราจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ากรรมดีกรรมไม่ดีเป็นยังไงกรรมดีเป็นบุญกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดสวรรค์นรกที่มีอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นเราเชื่อหลายๆเลยว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงโยมก็เชื่อแล้วไงก็เลยมาวัดจะมาเอาบุญจะไปสวรรค์ใช่ไหมเลือกชั้นไหนอ่ะถ้าจะดีแบบนี้ต้องดาวดึงเกตแก้วจุฬามณีใช่ป่ะ แต่แมวชั้นบนสุดอ่ะชั้นหกอ่ะปรานิมิตวะสวัสดีชั้นนั้นเป็นที่อยู่ของใครรู้ป่ะพญามารนะที่มาขวางพระพุทธเจ้านี่แหละหัวหน้าเทวดาชั้นสูงสุดเลยเขากลัวคนจะไปนิพพานกันหมดเดี๋ยวไม่ได้ไปแวะที่เขาไม่มีพวก ก็เลยไปเป็นมารแค่นั้นแหละเอาโยมเชื่อไหมเลิกยิงนะ เขาอยากให้คนขึ้นสวรรค์มั่งบอกอย่าหวังเลยคนนู่นไปอยู่นู่นหมดเลยไปอัดเป็นถังข้าวสารอยู่ในนรกอ่ะในนรกเนี่ยก็เป็นกระสอบข้าวสารเนี่ยเม็ดข้าวสารนั่นคือหนึ่งดวงวิญญาณมันอยู่กันยัดตนานแบบนั้นเลยนะแต่สวรรค์นี่โล่งๆไปอยู่สวรรค์ลำบากดาวก็เยอะเทวดาน้อยงานหนักนะ ต้องขยันนะอยู่สวรรค์นะแล้วโลกนี้คนเยอะๆช่วยๆกันเดี๋ยวก็เสร็จก็ว่างั้นก็เลยคนมันจะไม่ไปนะจะไม่ทำเพราะฉะนั้นโยมเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วเข้าใจในเรื่องของสวรรค์และโลกแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาวัดนี่มาวัดนี่ดำริชอบแล้วมีเนกขัมมะสังคโปมาก็มาบวชเนกขัมมะได้สองแล้วนะนี่เรื่องของปัญญาสององค์แล้วนะมักมีองค์แปดสององค์นี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นของเราเพราะมนุษย์จะมีสามปัญญาหนึ่งคือสุตตมยปัญญาปัญญาจากการฟังโยมฟังนี่รู้เรื่องไหมอาจจะรู้เรื่องแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็มีนะอาจจะเข้าใจเลยก็มีแต่อย่างน้อยคนที่ฟังปุ๊บแล้วคิดพิจารณานี่ก็ถึงจะเข้าใจเพราะว่าใช้จินตามยปัญญาจินตนาการของเราคิดพิจารณาไปเป็นจินตามยปัญญาก็ถึงจะเริ่มเข้าใจบางทีฟังออกฟังรู้เรื่องแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็มีแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาก็เป็นจินตามยปัญญาเริ่มเข้าใจที่สุดแล้วพอลงมือทำจนกระทั่งจิตหยุดคิดเป็นสมาธิตรงนี้จะเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นเป็นปัญญาตัวสุดท้ายปัญญาตัวนี้จะอยู่ในมรรคองค์8องค์ที่8 เมื่อสมาธิเกิดมรรคสามัคคีรวมกัน8องค์แล้วเกิดหยุดคิดตรงนี้ขึ้นมานานก็จะเกิดเป็นปัญญาก็เรียกว่าภาวนาเป็นปัญญาคือปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วภาวนาคือพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตการภาวนาถึงที่บอกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้จิตมันพัฒนาขึ้นให้ปัญญาพัฒนาขึ้นดังนั้นสัมมาทิฏฐิคือแนวคิดเป็นทัศนคติเมื่อทัศนคติมันถูกต้องมันก็คิดถูกดำริชอบมันก็พูดถูกวาจาชอบมันก็ทำถูกการงานชอบเห็นไหมฮะนี่อยู่ในมรรคองค์8หมดเลยงั ้นพอเรามีสมาธิข้อนั้นเข้าใจในเรื่องของกรรมสวรรค์นรกแล้วเราก็มาที่วัดเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องอาการ32นะให้รู้ว่าเราเนี่ยประกอบไปด้วยอาการ32นะเป็นอะไรที่มาผสมกันเท่านั้นเองถ้าเราถอดชิ้นส่วนออกไปล่ะถอดผมออกไปถอดขนถอดเล็บถอดฟันถอดหนังถอดเส้นเอ็นเนื้อโครงร่างโครงกระดูกออกไปกองก็กลายเป็นอะไรก็เป็นอะไรใช่ไหมไม่ใช่เราจะเห็นภาพอย่างนี้ชัดได้นี่ก็คือวิธีการเริ่มต้นที่จะทำก็แค่ทำอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าท่องให้ได้พยายามท่องให้ได้จะดีนะการทำที่สองอะท่องให้จำเลยอย่าแล้วเวลาโยมนั่งโยมก็นั่งนึกไปอย่างนี้แหละเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันแบบตาโจหนังก็นึกถึงหนังห่มห่อร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนะฮะรู้เอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ลอกเอ็นออกไปก็เจอกระดูก
ก็ไล่ไปแบบเนี้ยไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนึกครบ32ก็เลิกจบวันนี้พอแค่นี้ แต่ถ้าขณะไล่ไปมันเกิดสงบว่างไปเฉยหยุดคิดก็ดูเฉยๆกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ดูไปแต่พอออกจากตรงนี้มาก็มาพิจารณาข้างนอกผมก็เล็บหนังอย่างเดียวนะพิจารณาตัวนี้เพื่อเราจะได้หายหลงไงเพราะหลงแล้วมันจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเมื่อเราหายหลงจากตรงนี้ได้มันหลุดออกมาแล้วดูบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าได้ยมจะก็เริ่มเข้าใจปัญญาจะพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อมารู้อาการ32แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่เราบังคับอะไรก็ไม่ได้มันมีแต่การเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาใช่ไหมตั้งแต่เราเกิดมานี่มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะหน้านี้ก็ไม่ใช่ไอเด็กคนนั้นกับไอคนนี้มันหน้ามันก็ไม่เหมือนกันนะเอ๊ะมันมาจากตรงนั้นหรือเปล่าแต่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกแหละมันก็เราก็มาจากตรงนั้นแหละแต่จะว่าเป็นคนเดียวกันก็หน้าไม่เหมือนกันแต่นั้นแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ได้คงที่ไว้หน้าตาเรานี่ก็เปลี่ยนทุกวันใช่ไหมแต่ไม่ได้สังเกตถึงขนาดนานๆเจอกันทีถึงจะรู้อ๋อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเ นี่ยมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดไม่เที่ยงแล้วเราจะยึดอะไรบังคับให้อยู่กับที่ก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันเพราะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้ได้จิตเริ่มคลายความยึดมั่นไปบ้างนี่คือสมาธิขั้นถัดมานะขั้นหยาบคือรู้เรื่องกรรมสวรรค์นรกมีจริงขั้นถัดมาก็ไปรู้เรื่องอาการ32นี่ก็เรียกว่าขั้นกลางขั้นกลางถัดมาก็มารู้เรื่องพอรู้อาการ32เสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นธาตุร่างกายก็ประกอบไปด้วยธาตุ4อาการ32นี้จะเป็น2ธาตุมีธาตุน้ำมีธาตุดินอยู่20อย่าง20อาการนี่คุณพ่อให้มาแล้วก็มีธาตุน้ำอยู่12อาการนี่คุณแม่ให้มาเราก็เห็นเลยว่าของเราทั้งตัวเราเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสร้างมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงกันนะบางอาจมากใช่ไหมไปเถียงก็ได้ไงเขาสร้างเราอ่ะก็พูดยากกันแหละความเคยชินที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราพิจารณาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเห็นบุญคุณตรงนี้กตัญญูมันเกิดเลยโยมจะรู้เลยโอ้โหไม่มีเขาไม่มีเราแล้วเรามาเป็นได้นี่โอ้โหทุกอย่างเขาให้หมดเลยสมมติเราแวะเกิดมาปุ๊บหล่นตุ๊บแล้วเขาก็ปล่อยไว้งั้นเนี่ยเป็นไงตายเนาะตายอยู่ตรงนั้นนะนี่เขาก็เอามาเลี้ยงดูประคบประหงมอย่างดีลิ้นไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมดูแลแถมเอาเลือดในอกอันนี้ให้กินอีกมันก็ทำให้เรานึกขึ้นมาได้ตรงนี้นี่คือเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูมาแต่คนที่ให้เริ่มให้เกิดคือเป็นพรหมนะเป็นพรหมระดับเป็นพระเจ้าพวกพรหมนี่ก็คือไปเป็นพระเจ้าในศาสนาต่างๆนี่แหละระดับประมาณพรหมนี่แหละก็เรียกเทพพรหมเพราะฉะนั้นคนที่สร้างเราขึ้นมานี่ก็เป็นพระเจ้าของเราก็ท่านก็เปรียบให้เป็นพระพรหมเลยไงก็จะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับลูกเสมอแต่อุเบกขาไม่ค่อยมาของคนไทยเราลูกมันเลยดื้อต้องเอาอุเบกขามาด้วยนะพระพุทธเจ้าสอนเต็มแพ็กเกจ4ต้องครบ แต่แล้วก็ ต่อไปถึงไหนละถึงไหนละถึงไหนละอ่ะเป็นพรหมฟังใช่ได้เป็นพรหมเสร็จเรียบร้อยพอเกิดตุ๊บก็ปล่อยไว้ตรงนั้นน่ะก็ตายใช่ไหมก็เลี้ยงดูประคบประหงมอย่างดีนี่ก็เป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีให้ทุกอย่างจริงเนาะครบหมดจัดการให้เราเสร็จครับน้ำท่าทำความสะอาดให้หมดจนกระทั่งเราโตช่วยตัวเองได้บ้างถึงจะเริ่มขึ้นมาในสุดเป็นทั้งพระอรหันต์ของเราที่เลี้ยงดูก็ไม่หวังผลตอบแทนหวังให้ลูกมีความสุขสบายได้อยู่ดีกินดีเท่านั้นเอง แล้วก็ลูกจะผิดไงก็ให้อภัยเสมออาตมาเคยเข้าไปอบรมที่เรือนจำเนี่ยก็จะถามอยู่เรื่อยแหละเป็นไงพวกรักกันมากๆมีไหมมีเพื่อนรักกันไหมมีมันมาบ้างป่ะไม่มาหรอก แล้วใครที่มาเยี่ยมอ่ะไอ้คนที่ทะเลาะกันเนี่ยก็พ่อกับแม่นั่นแหละเท่านั้นนะที่เยี่ยมเพื่อนมันไม่กล้ามาเยี่ยมหรอกมันกลัวเดี๋ยวเขาจะโดนตาหน้าว่ากูมีเพื่อนเป็นขี้คุก
จริงนะโยมแต่พ่อแม่ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยยิ่งอยู่ในนี้ยิ่งห่วงยิ่งโอ้โหนี่คือสิ่งที่ว่าให้อภัยเสมอเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าใครสามารถที่จะเรียกว่าไม่หวังผลตอบแทนจะทำบุญทำอะไรจะให้อะไรใครไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยได้เสมอนี่อารมณ์พระอรหันต์เลยนะถ้าโยมทำได้อย่างนั้นทำไว้เถอะมันเป็นประโยชน์มากก็ละสิอันนี้เหมือนกันก็เรียกว่าอภัยทานเป็นอภัยทานที่ว่าไม่ถือโกรธไม่ถืออะไรไม่ให้อภัยไปอันนี้เป็นฐานที่สูงที่สุดตัวด้วยเพราะนั้นถึงได้บอกพ่อแม่เป็นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เป็นครูคนแรกที่จะสอนให้เรารู้เรื่องรู้อะไรในโลกนี้ก็นี่แหละครูคนนี้แหละเริ่มสอนมาใช่ไหมเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแหละเพียงแต่เรามาแยกธาตุสี่เท่านั้นเองเราจะเข้าใจบุญคุณตรงนี้เยอะแยะมากกตัญญูก็จะเกิดขึ้นเลยอันนี้จะเห็นคุณค่าของทุกอย่างเลยแม้แต่ลมที่เราหายใจก็โอ้โหมันมีคุณค่ากับเรามีบุญคุณกับเรามากทุกสิ่งที่เข้าไปในนี้บุญคุณกับเราทั้งหมดเลยที่มาเสริมมาอยู่กับเราทั้งสิ่งแวดล้อมทั่วไปทําให้จิตเราเนี่ยคิดบวกเป็นแล้วตอนเนี้ยก็เริ่มคิดบวกแล้วเพราะว่าในร่างกายเราก็มีธาตุ4คุณพ่อให้มา20คุณแม่มา12ส่วนธาตุไฟก็คือได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายส่วนธาตุลมอ่ะต้องหายใจเองต้องขยันหายใจไม่หายใจก็กลับบ้านเก่าใช่ไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทําให้เรืออาเจียนลมมันลมเบื้องต่ําก็ทําให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นธาตุลมที่เดินแล้วลมนี่ก็คือขับเคลื่อนเลือดเอาไปใช้ในร่างกายเลือดจะไปได้ก็ใช้ลมดันนะเพราะฉะนั้นก็จะซึ่งกันและกันอยู่เพราะนั้นในร่างกายทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วเวลานั้นก็พอเห็นธาตุสี่กับธาตุสี่อ้าวแล้วเราไปกดธาตุสี่ไปกดธาตุสี่ได้ไหมโยมโยมว่าได้ไหมก็เราก็จะขำนะเอ๊ะธาตุสี่ไปกดธาตุสี่ได้ไงมันจะละพวกนี้ไปเยอะมากถ้าถึงขั้นที่เราพิจารณาเป็นธาตุได้นี่คือสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นขั้นละเอียดแล้วเริ่มไปสู่ขั้นละเอียดเรียกว่าขั้นกลางเต็มกำลังตัดมาโยมก็มาพิจารณาเรื่องของอะไรขันห้าแต่นี้เริ่มมาแก้ห่อขันห้าแล้วขันห้ามันห่ออยู่ห้าห่อใช่ไหมขันแปลว่ากองขันแปลว่ากองห่อดังนั้นมันมีอยู่ห้าอย่างเราก็ค่อยๆมาแก้ที่จะมาเก่าเบื้องต้นไงอันที่หนึ่งอะไรกองที่หนึ่งกองแห่งรูปใช่ไหมรูปขันกองแห่งรูปประกอบไปด้วยอะไรก็อาการ32นั่นแหละก็เป็นของพ่อของแม่เขาอีกไม่ใช่ของเราอีกเอ๊ะดูไปดูมายิ่งไม่ใช่ตัวเราเลยเนี่ยมันเริ่มเห็นไหมจะเริ่มค่อยๆรู้เริ่มว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เราเลยเนี่ยมันสำคัญตัวผิดที่เปล่าเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเห็นละ กองแห่งรูปก็ประกอบไปด้วยอาการ32กองที่สองเขาเรียกกองแห่งสัญญาเป็นอะไรเมมโมรี ใช่ไหมในโทรศัพท์โยมมีกี่กิก32 64แต่สมองคนเนี่ยสัญญาคนมันเก็บไว้ที่สมองมันมีสมองทั้งคิดทั้งสัญญาแล้วก็จำสมองจำเนี่ยอินฟินิตี้คิกเลยโยมเ ชื่อไหมดีก็จำไม่ดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำก็ได้กินก็จำได้รสก็จำเนี่ยเย็นร้อนร้อนแข็งก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำ จริงไหมโยมเนาะเป็นกองเลยเยอะมากโอ้แล้วมันจำชนิดแบบดีลีทไม่ออกอะเลยทำให้เราเครียดไม่รู้ตัวนี่ไงเพราะเราอยากได้ข้อมูลเยอะไงเข้าไปเข้ามากลายเป็นข้อมูลขยะไปอยู่ในสมองเยอะอยู่ๆอ้าวเครียดขึ้นมาเป็นไงงุนงิดจังเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้ไปคิดอะไรมากหน่อยเออแต่มันเครียดนี่เก็บเอาไว้ไม่รู้ตัวเพราะวิธีดีลีทของสัญญาตรงนี้ออกจริงๆสมองมนุษย์มีความฉลาดตามหลักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าไอ้ความคิดที่ไร้สาระเนี่ยเราจะมันจะมาแปลงนะสมองคนเนี่ยมันจะมาแปลงเป็นความฝันเราฝันออกมาเนี่ยเพราะมันจะดีลีทไอ้เขาเรียกว่าความคิดที่เป็นไร้สาระออกด้วยการเอามาฝันแล้วเราก็เลยเอาฝันมาเป็นจริงเป็นจังก็ไปอีกใช่ไหมเราโง่กว่าสมองตัวเองนะสมองมันฉลาดพยายามออกไปแล้วเนี่ย ดังนั้นคนส่วนมากฝันแต่จำไม่ได้หรอก
แต่ถ้าไม่ฝันได้ถือว่าจบตรงนี้ใช่ไหมความคิดไร้สาระน้อยลงหยุดคิดบ่อยหรือไม่ได้คิดเลยทั้งวันนั่นแหละ มันก็จะไม่เป็นตรงนั้นเห็นป่ะโยมก็ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะนั้นสมองมนุษย์นี่คือสัญญาจำไว้แล้วจะดีลีทออกก็อีกวิธีหนึ่งอย่างที่ท่านมาบอกเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อนั่งแล้วนั่งไปเฉยๆสังเกตเราสังเกตลมสังเกตกายไปเรื่อยหนักๆเข้ามันเริ่มจะสงบเกิดคิดขึ้นมาโยมตั้งกำหนดรู้เลยพยายามกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะต่อเนื่องตรงนี้แหละคือการดีลีทมันออกไปเรื่อยไปเรื่อยโยมจะเห็นถึงความว่างสมองจะโปร่งโล่งเบาสบายกายเบาจิตเบาเกิดขึ้นเองได้อย่าไปอยากตัดตัวอยากออกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มแหละ นี่คือกองแห่งสัญญากองที่สองอันที่สามเป็นกองแห่งสังขารใช่ไหมออกขออภัยกองแห่งรูปแล้วก็กองแห่งเวทนากองที่สองเขาเรียงก็เรียงนั้นจริงๆแล้วจะเรียงก็ได้ไม่เรียงก็ได้ก็เอาต่างเขาเรียงก็ได้อันที่สองก็เรียกกองแห่งเวทนาเวทนาคืออะไรสวยความรู้สึกนั่งอยู่นี่รู้สึกเป็นไงรู้สึกสบายชอบก็มีความสุขเป็นสุขกับเวทนาถ้าตรงนี้ไม่ชอบอาจารย์พูดเลยน่ารำคาญมันก็ทุกขเวทนาทุกข์ใจใช่ไหมแต่ทุกข์กายก็เป็นอยู่แล้วเพราะมันธาตุสี่แต่นี้ก็เรียกว่าถ้าทุกข์กายนี่เป็นอะไรทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจล่ะโทมนัสเวทนาถ้าสุขกายล่ะเป็นสุขเวทนาถ้าสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาก็แยกละเอียดขึ้นก็เป็นกายกับใจแต่ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเวทนา5มาจากเวทนา3เหมือนกันแบ่งได้แบ่งกายกับใจ นี่คือกองแห่งเวทนาแล้วก็จะรู้สึกอย่างนี้ทั้งวันเหมือนกันเป็นกองอีกเหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยมันก็อยู่อย่างเงี้ยวนเวียนเป็นกองเลยรับความรู้สึกกองที่3เป็นกองแห่งสัญญาที่ว่าไปแล้วถูกไหมเมมโมรีกองที่4เป็นกองแห่งสังขารปรุงแต่ง ก็คิดเรื่อยเลยปรุงไปคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีนะปรุงดีมั่งปรุงไม่ดีมั่งก็ปรุงมันอยู่ตลอดเมื่อเกิดกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนี่ก็เป็นกองเยอะมากเหมือนกันครูเจ้าบอกว่าสังขารการปรุงแต่งของจิตมนุษย์เนี่ยถ้ามันเป็นตัวตนนะถ้ามันเป็นตัวตนท่านบอกว่าจักรวาลนี้ก็ไม่มีที่เก็บเดี๋ยวว่าไหมวันมันคิดกี่พันเรื่องเลยนะคิดตีหัวโตทีง่ายๆพอคิดตีหัวมันโตมาทีคิดตีมันโตทีโอ้โหตอนนี้เดินหัวชนกันเลยการปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นเลยเป็นตัวที่ลายเหมือนกันตัวสุดท้ายก็เรียกกองแห่งวิญญาณวิญญาณมีเป็นกองเลยเหรอธรรมดาวิญญาณมีวิญญาณเดียวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวว่าไหมผีมีวิญญาณเดียวใช่ไหมถามข้างหลังนี่มีว่าไงข้างหลังฮะอยู่ตรงต้นโพน่ะถามเขามีกี่วิญญาณมีวิญญาณเดียวว่าตรงต้นโพเอาหลับก็หลับไปดิไม่ต้องตื่นหรอก เดี๋ยวหาว่าเราหลอกผีอีก คือมีวิญญาณเดียวใช่พอคนตายปุ๊บเนี่ยทั้งหมดวิญญาณที่เป็นกองอยู่เนี่ยคนมี6วิญญาณวิญญาณทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่อันเดียวจิตตวิญญาณไปพร้อมกับสัญญาแล้วก็พาไปเกิดสัญญาจะมีจำอะไรไว้จำความโกรธไว้ก็ไปนรกจำความโลภก็ไปเป็นเปรตจำความกลัวไว้ก็เป็นอสุรกายจำความหลงไว้ก็ไปสัตว์เดรัจฉานจำศีลไว้ก็มนุษย์สมบัติถ้ามีศีลมีความลายกิเลสบาปก็นู่นไปสวรรค์แต่นี่ก็เลือกเอามีศีล5นี่เลือกสวรรค์ได้เลยศีล8นี่ก็โอเคอยู่สวรรค์อยู่เหมือนกันแต่ศีล8ต้องทำจิตให้สงบให้สงบเป็นสมาธิถึงจะไปเลือกชั้นพรหมได้พรหมอีก20ชั้นเป็นตัวนั้นนะตัวสัญญาเรานี่แหละมันไปพร้อมกับอวิญญาณนี่แหละไปแล้วดังนั้นมนุษย์จึงแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของกรรมนี่เองกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันตรงนี้ ฉะนั้นอาตมาถึงให้พรง่ายๆไงว่าเลือกทำแต่กรรมดีๆนะพรนี้เป็นคอนของท่านเจ้าคุณนรัตน์ราชมานิตนะมาเทพศิรินทร์ท่านให้พรแค่นี้ถ้าเราเลือกทำแต่กรรมดีได้โยมชัวร์อย่างอื่นมันผลมันตามมาอยู่แล้วถ้าเลือกทำได้จริงๆอย่างนั้นนะ
ดีไม่ทำไม่ทำเลยไม่ดีทำแต่ดีแต่ดีแต่ดีมันก็ผลที่ได้รับก็แน่นอนไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องไปขออะไรเลยเพราะทำแล้วได้ผลแล้วงั้นเราจะรู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปเรียกร้องไปขออะไรใครมันสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นกองแห่งวิญญาณมีที่ไหนบ้างวิญญาณคือการรู้แจ้งในหน้าที่ก็มีที่ตาเรียกว่าจักษุวิญญาณเมื่อตากระทบรูปเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเราจะมองไม่เห็นมันมีวิญญาณตัวรู้แจ้งแจ้งในการเห็นตัวที่หูก็มีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินอันนี้เห็นไม่ได้ได้ยินได้อย่างเดียวส่วนจมูกก็รู้แจ้งในเรื่องของกลิ่นเป็นคานาวิญญาณส่วนที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆแต่รสชาติมนุษย์มี5รสใช่ไหมมี5ใช่ไหมหรือมากกว่านั้น5ป่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมมี5รสเอาเผ็ดล่ะเผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดเป็นเรือใช่ไหมเผ็ดมันไม่ใช่รสนะเป็นเรือเขาบอกเผ็ดมีความระคายเคืองมันร้อน ไม่ใช่รสแต่กลิ่นนี้โอ้โห50,000กลิ่นมนุษย์สามารถจะดมตรงนี้ได้รู้กลิ่นแยกแยะได้ถึง50,000อันนั้นวิญญาณตัวนี้ก็ทำหน้าที่กลิ่นส่วนวิญญาณที่ลิ้นก็ทำหน้าที่รับรสต่างๆวิญญาณที่กายก็คุมกายอยู่เขาเรียกกายวิญญาณมีหน้าที่รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งที่สัมผัสผิวเราส่วนที่ใจก็มีจิตตวิญญาณมีหน้าที่รับความนึกคิดทั้งหมดรับของทุกวิญญาณมาแล้วก็แปลงจิตรับเข้ามาเสร็จปุ๊บส่งไปสมองคิดสมองคิดเสร็จส่งกลับมาปุ๊บจิตสั่งงานเร็วมากไหมที่พูดนี่ช้ามากเลยมันเร็วกว่านั้นอีกเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงที่ทํางานจึ๊บๆๆๆเลยเราก็เลยไปแล้วไงแต่นี้ถ้าเราทําสติให้ทันได้เราจะเห็นการเป็นไปของมันเราจะรู้ละอันนี้วิตกองแห่งวิญญาณแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะ5กองนี้เราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่น่ามีเลยเนาะไอ้เราไปอยู่ที่ไหนแล้วเราคือใครอันนี้ก็แยกกองมาแล้วเนี่ยมีกองแห่งโลกกองแห่งเวทนาไอ้ใครเวทนากองแห่งสัญญาใครเป็นสัญญากับใครกองแห่งสังขารกองแห่งวิญญาณเอามันทำหน้าที่ไงอ่ะโยมรู้ไหมมันทำหน้าที่ไงสมมติว่าตาเราเห็นรูป เนี่ยตาเรามองไปเห็นปุ๊บเนี่ยอะไรทำหน้าที่ก่อนอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเกิดอะไรขึ้นวิญญาณทำหน้าที่ก่อนเลยนะวิญญาณที่ตาทำหน้าที่เห็นพอมองปุ๊บมันก็เห็นพอเห็นปุ๊บอะไรทำหน้าที่ต่อก็สัญญาเมมโมรีทำหน้าที่เลยมันจำได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ๋อเขาเรียกดอกไม้ใช่ไหมสัญญาทำหน้าที่แล้วนะสามตัวแล้วเสร็จแล้วพอเรียกว่าดอกไม้ปุ๊บเกิดอะไรเกิดเวทนาชอบหรือไม่ชอบเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ไม่ชอบใจเหม็นหีน้ามันใช่ป่ะนี่คือเวทนาเกิดแล้วพอเวทนาเกิดว่าชอบปุ๊บสังขารปรุงเลยชอบแบบไหนโอ้สีมันสวยเอ้มันดีเอ้ไปซื้อที่ไหนมาเอ้จะเอาไปได้ไหมเขาเผลอก็เอ้ยนี่ก็เอาไปเลยก็ได้เนี่ยปรุงไปเรื่อยเลยปรุงทั้งดีทั้งไม่ดีก็ได้นี่ก็ปรุงแต่งในทางชอบและไม่ชอบเนี่ยการทำงานของขันธ์ห้าสรุปแล้วเราไปตัดตรงไหนอ่ะเมื่อเห็นก็ไม่ว่านี่ไงเฉยได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยตัดวงจรของการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเรื่องไม่เกิดเลยจบเรื่องเลยนะถึงนิพพานแล้วนะถึงไหมแต่นี่แค่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวนะแค่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวในที่สุดสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดที่สุดอันนี้ข้อละเอียดแล้วขันธ์ห้าเนี่ยข้อละเอียดที่สุดโยมจะมาเห็นแล้วมาเห็นการทำงานขันธ์ห้าตรงก็จะเห็นว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนะเห็นเลยว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์ที่เราเห็นมาแล้ว3ขั้นตอน1ดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถ2ดับโดยธรรมชาติที่ดับไปเอง
สามดับโดยทางความคิดความคิดเกิดดับเกิดดับต่อเนื่อง นี่คือนิโรธเพราะนั้นทั้งหมดนี้มีเหตุให้ทำนิโรธคือความแบบทุกข์เป็นพระนิพพานท่านเสร็จแล้วมันมีเหตุให้ทำก็คือมรรคมีองค์แปดดังนั้นมรรคมีองค์แปดก็ประกอบไปด้วยปัญญาสองข้อศีลสามแล้วก็สมาธิอีกสามแล้วก็เกิดเป็นปัญญาตัวสุดท้ายคือภาวนาไม่ใช่ปัญญาเมื่อมันเกิดถึงจุดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดที่สุดก็มารู้นี่ไงนี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยทำให้เราไม่รู้ตรงนี้อวิชชามี8ข้อด้วยกันมี8อย่างอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งไม่รู้อะไรอันที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรอันที่หนึ่งอันที่สองไม่รู้การต่อเชื่อมระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเรามาเชื่อมกันเข้ามาได้ยังไงเข้าท้องแม่ยังไงว่ายังไงอันที่สามเราไม่รู้ว่าอนาคตชาติเราจะไปเป็นอะไรตายแล้วจะเป็นไหนใครรู้บ้างใครรู้บ้างเดี๋ยวจะขอหวยถ้าใครรู้ว่าตายแล้วเป็นไหนขอหวยได้นะเพราะรู้ข้างหน้าแล้วเนี่ยอันที่สามแล้วใช่ไหมอันที่สี่เราไม่รู้ว่านี่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจอันที่หกอันที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอันที่หกไม่รู้การดับของทุกข์คือนิโรธอันที่เจ็ดไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคนี่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเราถึงจะมารู้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยครอบงำโลกครอบงำมนุษยชาติแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายมานานมากจนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาถึงจะมารู้ตัวนี้ที่สุดข้อที่8ไม่รู้อะไรกฎของธรรมชาติเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยแค่นี้เองที่เราไม่รู้เป็นอวิชชาเราไม่รู้พวกนี้แหละจึงทำให้เราก็เลยเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามสังคมเป็นไปตามสิ่งที่จะเป็นไปแต่ละที่สังคมตรงไหนเป็นแบบไหนเราก็จะไปตามอย่างนั้นอันนี้คืออวิชชาเป็นเหตุให้เราไม่รู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเรามาเริ่มรู้สัมมาทิฏฐิมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นละเอียดเราก็จะมารู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์ได้ก็รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงสุดของการดับทุกข์ได้จนกระทั่งมันเป็นญาณรู้ตัวนี้พุทธเจ้ารู้ตัวนี้เขาเรียกว่าญาณรอบที่หนึ่งในธรรมจักรจะบอกว่ามีรอบ3อาการถึง2อย่างถูกไหมรอบที่1มี4อย่างรอบที่1คือก็เรียกว่าเป็นสัจญาณญาณแห่งสัจจะสัจธรรมที่เกิดที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้เป็นสัจจะความจริงก็คือทุกข์ก็รู้ทุกข์เป็นยังไงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดภาคจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็คือการมายึดมั่นถือมั่นอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรานี่ไงก็เป็นกูนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหา เป็นตัวนั้นเพราะนั้นนี่คือรู้ทุกข์เป็นสัจจะแล้วก็รู้เหตุของทุกข์คือความทะยานอยากอยากและไม่อยากเห็นไหมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันมีกามตัณหาชอบภวตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายเพราะฉะนั้นตัวอยากและไม่อยากนี่เป็นเหตุของมันที่เราจะมารู้ความจริงแล้วเป็นสัจจะแล้วก็รู้การดับของมันดับของทุกข์ดับยังไงกล้าพูดเลยว่าโยมปฏิบัติกันมาเนี่ยหวังที่จะไปนิโรธใช่ไหมแต่โยมยังไม่รู้ขั้นตอนของนิโรธมันดับยังไงเลยไม่รู้เพราะอะไรอาตมาก็สังเกตง่ายๆครับตรงที่ว่าเปลี่ยนแล้วไม่ได้ปัญญานี่ไงเพราะเปลี่ยนเวลานั่งเนี่ยมันปวดเนี่ยเปลี่ยนท่าเนี่ยปึ๊บๆรวดเร็วใช่ไหมมันไม่ทันใจใจมันเร็วเพราะฉะนั้นใครเคยกำหนดรู้กายไว้เวลาทุกข์เนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้มันจะดึงใจได้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยกายก็ปวดก็ทุกข์แต่ใจมันสบายมีความสุขด้วย
แยกได้งั้นเลยเราจะงงว่าทำไปเอ๊ะแล้วมันแยกกันได้ยังไงวะเออมันจะเป็นงั้นนะไม่ใช่โยมเจตนาที่จะคิดให้มันเป็นไม่เป็นหรอกแต่ทำสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกเองอาตมาจะบอกเสมอว่าเทคนิคอยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าเราจะเดินเดินอยู่ดีๆเนี่ยฝึกไว้เคยเคยชินนึกๆขึ้นมาก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยนึกจากศีรษะไปเท้าแวบแล้วก็ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราตั้งไว้ที่ไหนสมมติเราตั้งไว้ที่ลมก็ดูลมจะดูเห็นไม่เห็นก็เอามาตั้งไว้ก่อนเกิดคิดอะไรไม่ชอบใจหรือชอบใจก็กําหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมเนี่ยทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากายแยกกายแยกจิตลักษณะเนี้ยเหมือนกับเรานั่งมันปวดอยู่เนี่ยจิตไปอยู่ที่ไหนตอนเราปวดจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปวดหรือเปล่าใช่ไหมปวดตรงไหนมันไปตรงนั้นแหละหรือคิดตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นแหละบางทีมันปวดอยู่ตรงนี้แต่คิดไปถึงที่บ้านไปอยู่ที่บ้านแล้วนะมันก็ไม่อยู่ตรงปวดเหมือนกันแต่วิธีการกําหนดก็คือการนี้ถ้าว่ามันอยู่ที่ปวดจิตมันจะไปจี้ตรงนั้นนะถ้าว่าเราปวดนี่มันก็แค่ปวดธรรมดาโดยธาตุสี่มันเป็นของมันธรรมชาติแต่จิตเนี่ยที่เข้าไปทําการนี่แหละมันเร็วจิตนี่จะเร็วมากเพราะกายมันเป็นอะไรที่ไม่รู้แต่จิตมันรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปคิดคิดปว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 ดก็เร่งจิตมันก็เลยปวดมากขยับปุ๊บไม่รู้ตัวนี่จิตจะเร็วแล้วไปบังคับก็เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดรู้ปุ๊บกายเป็นไงใจเป็นไงเท่ากับเราเอาจิตที่มันไปอยู่ที่ปวดเนี่ยมันกลับมาไว้ที่มันนึกออกไหมฮะดึงมันกลับมาไว้ที่มันอันนี้มันก็เป็นแค่เพียงความปวดของธาตุสี่ธรรมดาของกายใจไม่เข้าไปปวดด้วยนี่เริ่มเบาเราจะรู้สึกได้ว่ามันพอทนได้ตอนแรกเราจะเปลี่ยนนะในกําหนดก่อนนี่กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วค่อยเปลี่ยนพอกำหนดรู้ว่าทุกเป็นแบบนี้ทุกแปลว่าทนไม่ได้เราก็จะค่อยๆเปลี่ยนและขยับแต่กายมันพอเรากำหนดปุ๊บกายเป็นไงใจเป็นไงปล่อยแล้วก็ดูลมมันกลับทนได้แล้วก็ดูลมเรื่อยไปดูไปมาๆนั่นแหละเข้ามามาตั้งมันในลมไอ้ตรงนี้หายข้ามลมไปได้ดับขั้นที่สองนี่คือการเห็นนิโรธเกิดขึ้นตรงนี้เป็นสัจจะที่รู้นิโรธลักษณะนี้จนที่สุดแล้วรู้การดับที่จิตเป็นการดับทุกข์ที่จิตแล้วเสร็จแล้วเห็นการข้อปฏิบัติของการดับทุกข์ได้ก็ตั้งแต่เริ่มสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเรื่อยมีปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่คือรอบที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงเห็นลักษณะขึ้นมารอบที่สองเขาเรียกเป็นกิจญาณญาณอย่างรู้ที่เป็นกิจที่ต้องทำนั้นทุกข์ท่านบอกว่าเป็นผลมีเหตุให้เกิดคือสมุทัยนิโรธเป็นผลมีเหตุให้ทำคือมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลคู่กันดังนั้นจึงได้กล่าวเลยว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาท่านให้ใช้ปัญญาเราก็ที่จะรู้ที่จะสำเร็จก็ต้องใช้ปัญญาเห็นไหมไม่ใช่ใช้สมาธินะแต่สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมแต่ไม่ใช่ตัวมันแต่เป็นตัวที่จะได้ตรงนี้ปัญญาขึ้นมาปัญญาคือการภาวนาพัฒนาขึ้นมานี่เองพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจึงใช้คำว่าภาวนาไม่ใช่บริกรรมนะไม่ใช่ภาวนาพุทโธไม่สมณะภาวนาสัมมาระหังหนออันนั้นเป็นบริกรรมบริกรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อให้จิตเนี่ยมันไม่ไปไหนให้มันมาผูกติดไว้ตรงนี้เท่านั้นเองเมื่อมันบุกติดหนักๆเข้าพอมันเริ่มสงบจริงปุ๊บมันจะปล่อยเองคำบริกรรมก็หายไปบางคนก็ลมหายใจก็หายไปก็มีก็เป็นเรื่องของตรงนี้เพราะนั้นนี่คือตัวที่มันเป็นกิจญาณอันที่หนึ่งเกี่ยวกับทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกว่าแก้ไขไม่ได้มันทุกข์แล้วใช่ไหมมันแก้ไม่ได้แล้วแต่เราก็หาวิธีแก้มันไปเพราะนั้นวิธีแก้ทุกข์เราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดยังไงอ่ะใช้ปัญญากำหนดยังไงดีว่าทุกเมื่อกี้นี่บอกอยู่เอาปวดอยู่เนี่ยปวดขาเนี่ยเราจะกำหนดรู้ไงก็นี่ไงก็รู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงเนี่ยรู้ด้วยปัญญารู้แยกแยะแล้วเห็นไหมรู้ว่ากายมันปวดยังไงใจเป็นยังไงต่อไปมันจะค่อยๆไปวิจัยข้างในได้สมมติว่าเราปวดขาอยู่เนี่ยนะไม่ไหวแล้วโหมันทนจะเปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนดีกว่าลองดูที่มันเป็นไงเอ๊ะขามันทำด้วยอะไรขาเรา
ข้างนอกเป็นหนังใช่ไหมเอาเราลอกหนังออกไปวางไว้ก็เห็นเนื้อใช่ไหมเอาลอกเนื้อออกไปวางไว้ก็เห็นกระดูกใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมฝึกที่กระดูกแล้วเราก็ถามที่ว่าเอ๊ะกระดูกมันปวดหรือเนื้อมันปวดหรือว่าหนังมันปวดอะไรปวดโยมว่าเวลามันปวดขาเนี่ยอะไรมันปวดฮะเอออาตมาก็คิดแบบนั้นอาตมาคิดใจไม่ว่ามันปวดใช่ไหมพอกลับมาดูใจมันไม่สนใจเลยไม่รู้เรื่องเออปวดเรื่องเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกโยมว่าไงใครปวดนี่ปัญญาจะเริ่มเกิดแล้วโยมจะเห็นเลยว่าเออไอ้กายก็เป็นธาตุก็เป็นกายใช่ไหมไอ้ปวดเวทนามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะมันแยกแล้วนะไอ้จิตมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นที่อยู่ของความรู้สึกที่เราไปรับเท่านั้นเองนะแต่ตัวมันเป็นอีกตัวหนึ่งเราก็เห็นแล้วจิตก็ส่วนจิตกายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาเริ่มแยกขันธ์ห้าได้ละสามกองเห็นยังไม่ต้องไปรู้วิธีการหรือว่าไม่รู้ขั้นตอนของมันที่จะทำงานเรามารู้ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วพอรู้แค่นี้เองจริงโยมบางทีมันปล่อยเฉยรู้สึกอยู่ไงนะอยู่ๆมันก็หายไปเฉยเองก็มีพอเราวิจัยไปเหมือนเวลามันได้เวลาของมันไงที่มันเดินดันไปดันมาอยู่มันถึงเงื่อนไขของเวลาที่มันได้มันก็ย้อนได้พอย้อนกลับได้ปุ๊บก็เบาก็โล่งขึ้นไปแล้วอันนี้ก็เป็นตรงนั้นต้องก็เพียรนี่คือเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยวิธีการที่แยกก็คือกำหนดรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆจะทำให้เริ่มพัฒนาปัญญาขึ้นได้เพราะฉะนั้นกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานี่ถามแล้วพอกำหนดรู้แล้วรู้อะไรตัวเนี้ยเราจะรู้เหตุของมันไงพอกำหนดรู้ที่มันปวดเพราะอะไรเพราะมันอยากให้มันหายใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเราก็กำหนดรู้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันแล้วเราก็มาดูลมจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมปุ๊บมันปล่อยละไอ้ความอยากตัวนี้ออกนะหนักก็แป๊บเดียวตอนนี้พอตั้งมั่นที่ลมได้ข้ามอารมณ์ไปได้นี่มันดับทุกข์เลยนั้นละสมุทัยต้องบอกว่าสมุทัยให้ละเสียข้อนี้ดังนั้นอย่างทุกข์นี่เหมือนกันนะท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปแก้ไขมันไม่ใช่ไปทำอะไรมันเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นแต่สมุทัยเนี่ยท่านบอกว่าให้ละข้อนี้ซะอย่าไปส่งเสริมเราส่งเสริมไหมเวลารักก็รักซะมากเลยหัวปากหัวปั๊มเลยวะเวลาเกลียดก็เกลียดหัวฟาดหัวเวียงเลยอาฆาตแค้นเลยใช่ปะนี่ก็เรียกว่าส่งเสริมนะก็เพราะเกลียดเพราะความอยากใช่ไหมความไม่ชอบไม่อยากรักก็เพราะความอยากใช่ไหมรักเป็นเหตุให้เกิดตัณหาก็อยากนี่ไงในที่สุดแล้วเป็นไงนี่เราไปส่งเสริมพระเจ้าบอกให้รักข้อนี้ถ้ารักข้อนี้ทุกข์จะหายไปรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่รักก็ไม่ทุกข์เลยนะใจจืดไหม ไม่หรอกเป็นอิสระในใจเดี๋ยวโยมจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งจะรู้เลยต้นจืดน่ะดีใจได้ ตุ๊ดตาต้องกินต้มจืดต้มจืดเพื่ออะไรนะเขามีอยู่คู่หนึ่งต้มจืดเพื่อชีวิตยังไงอะไรเนี่ยก็ทำให้ความรักแน่นแฟนดีเหมือนกันก็เรียกด้วยความเห็นอกเห็นใจมาตรงนี้เรื่องของอะไรตะกี้อะไรตะกี้อะไรสมุทัยให้ละใช่ไหมไม่ไปส่งเสริมแล้วนะรักก็ไม่ต้องไปส่งเสริมมากเอาพอประมาณก็รักกลางๆแต่ถ้าเปลี่ยนรักเป็นเมตตาแบบพระพุทธเจ้าได้สุดยอดจะเห็นว่าความเมตตานี่มีอนุภาพมากกว่าตรงนี้เยอะเมตตามันจะเกิดอะไรสงสารเห็นใจใช่ไหมแล้วมันก็จะคิดช่วยเหลือกรุณาแล้วลงมือช่วยเมื่อช่วยแล้วได้ผลก็ดีใจด้วยนะ อนุโมทนาคอนเกตูเลชันตูยูดีใจด้วยนะแต่ถ้าเขาทำแล้วไม่ได้ผลล่ะก็ไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าไปว่าไปกล่าวไปด่าไปอะไรเขาไปให้ร้ายเราก็สารโลกยังเป็นไปตามกรรมช่วยเขาแล้วก็ได้แค่นั้นก็เฉยอุเบกขาเห็นไหมถ้าอุเบกขาไม่เอามาเนี่ยโกรธเขาแหละเมตตาแล้วมันทำไม่ได้เลยมันโกรธนะใช่ไหมกูสาช่วยมึงแล้วมันไม่ดูที่มันทำอย่างนี้ได้ไงเห็นไหมเป็นเยอะมากแต่ถ้าเราเบรกขามาด้วยเราจะรู้อ่ะเราช่วยเขาแล้วเนี่ยอ่ะจบเป็นกรรมเป็นของใครของท่านนะ
มนุษย์มีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําว่าอุเบกขาแต่โลกยังเป็นไปตามกรรมนะมันเป็นลักษณะจิตที่จะปล่อยวางเป็นกลางอยู่ถ้าตามนี้ไปบ่อยเข้าเดี๋ยวนี้เราใช้ทั้งแพ็กเกจเลยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แก้ปัญหาได้จบเลยนะถ้าเรารักแบบนี้มันจะไม่เสียใจโยมเชื่อไหมล่ะถ้าเขาจะไปมีใครคนใหม่อยู่กับเราเขาคงไม่มีความสุขก็ไปหาคนใหม่คงมีความสุขก็ดีใจด้วยนะทำได้ไหม ยากเนาะแต่ถ้ามันเป็นเมตตามันทำได้โยมแต่ถ้าเป็นรักมันต้องการเราเข้ามารักต้องรักกูมากๆรักกูคนเดียวด้วย ใช่ป่ะไปนอกใจก็ไม่ได้ด้วยแล้วเกิดอะไรระแวงระวังระไวนั่นทุกข์ตลอดเลยโยมแต่ถ้ารักเมตตาสงสารเห็นใจเข้าใจอ๋อเป็นงี้เข้าใจเราเป็นคนที่พูดไม่ดีอ๋อเข้าใจ ก็ไม่ว่าอะไรเขานะเห็นป่ะหลวงพ่อท่านสอนตัวนี้นะเขาเลยท่านแต่งกับเพลงชื่ออะไรรักไม่เป็นเนี่ยรักไม่เป็นถ้ารักแบบยึดนี่มันก็จะทุกข์ทั้งนั้นเลยงั้นท่านถึงได้บอกว่าความรักเป็นความร้ายมันเป็นเหตุของทุกข์จริงๆแต่ถ้าความเมตตาเป็นความดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมขั้นพรหมเลยเมตตาเนี่ยเพราะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอ้พรหมสีหน้าเนี่ยเขาทำมาหลอกศาสนาอื่นก็ทำหลอกพรหมจริงๆมีหน้าเดียวแบบโยมนี่แหละศีลแปดแบบนี้แหละแล้วก็มีสมาธิชุดขาวด้วยพรหมจริงเป็นอย่างนั้นแต่มีคุณธรรม4อย่างตรงนี้อยู่ในใจตลอดนั่นน่ะถึงไม่เป็นผมได้นั้นเลือกผมชั้นไหนอ่ะก็ต้องมีผมวิหาร4ให้อยู่ในใจวิหารแปลว่าเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ที่อยู่ในใจเราเนี่ยอยู่มี4อย่างเนี่ยเป็นวิหารเป็นตัวที่อยู่เนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็ไปที่นั่นแหละไปสร้างวิหารเราไว้แล้วอ้าวเรื่องจริงนะโยอันต่อมาเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดบ่อยว่าอยากจะทำแอนิเมชันเวลาโยมมารับศีลแปดตุ้มชื่อไปอยู่นู่นแล้วพรหมโลกเห็นไหมเวลาโยมโกรธฟึบนู่นลงไปนรกแล้วสุวรรณจดบัญชีเห็นไหมเอ๊ดีนะเพราะเป็นละครเขาไม่เชื่อเขาบอกเป็นละครแต่ถ้าเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนใช่ไหมเขาโดเรมอนนี่คนเชื่อโนบิตะเหมือนกันนะโอ้โหโดเรมอนนี่เก่งเลยก็เชื่อกันนะทั้งนี้มันก็เป็นการ์ตูนใช่ไหมเนี่ยต้องทำเป็นการ์ตูนก็ทำเป็นรูปหลวงพ่อท่านทำแล้วเหมือนกันแต่ได้ที่ว่าพอท่านไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ต่อเรื่องเลยที่กลางแพ้ก็เลยตัดตอนไปเลยมีตั้ง16เครื่องแต่ก่อนท่านสอนฟรีเลยแล้วก็ให้สร้างงานขึ้นมาจะสร้างพระเจ้า500ชาตินั่นแหละเป็นการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ละชาติละชาติเป็นอะไรแบบไหนนั้นให้วาดออกมาไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับอธิษฐานสอนใจอยู่เหมือนกันพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้เลยล่ะเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังก็ได้เนาะก็จะได้ไม่มีใครต่อตรงนี้งั้นตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะพรหมวิหารสี่เนาะไปเป็นพรหมแล้วเรียบร้อยรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกัน เพราะนั้นกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับสมุทัยคือให้ละข้อนี้นะเสร็จแล้วนิโรธล่ะกิจที่ต้องทำคือท่านบอกทำให้แจ้งให้สว่างเพราะนั้นนิโรธคือพระนิพพานเมื่อดับทุกข์หมดแล้วมันเป็นสภาวะของพระนิพพานดังนั้นพระนิพพานไม่ได้เมืองอยู่ที่ไหนไม่จะมีที่ตั้งที่ไหนแบบไหนแต่ท่านบอกก็ทำให้แจ้งสว่างที่ใจเรานี่เองเพราะนั้นพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยแจ้งชัดสว่างเห็นไหมเพราะนั้นพุทธะคืออะไรพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ไหนอยู่ที่จิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยแต่เราแหวกเข้าไปไม่เจอมันเองเพราะจิตมันคอยจะออกไปข้างนอกบังตัวเองหมกเม็ดไปเรื่อยเลยใช่ป่ะหมกเม็ดแล้วสร้างภาพหมกเม็ดแล้วสร้างภาพเรื่อยเลยหนามากเห็นไหมเข้าไปไม่ถึงเลยแต่ตอนนี้โยมเริ่มมองเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แล้วค่อยๆเดินไปช้าๆเดี๋ยวก็ถึง พยายามตั้งสมาธิให้ได้เพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ต้องไปตามหามันอยู่ที่เราเนี่ยแหละเพียงแต่เราตั้งให้ถูกต้องสมาธิได้แล้วก็ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเองถึงแน่นอนรับประกันคุณภาพถ้าทำนะ
ถ้าไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยไม่ต้องสู้สู้แล้วรุนแรงไปเราทำธรรมดาทำไปเรื่อยดีก็ทำไม่ดีก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำก็ให้รู้ไงเราจะรู้ไอ้ที่ว่าผู้รู้เนี่ยมันต้องถึงก็รู้แจ้งรู้สว่างเนี่ยบางทีไม่ถึงตัวนั้นก็ได้คือเผลอก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทำอะไรก็รู้อยากบ้าก็รู้อย่างเงี้ยเพียงตัวรู้คุมไปเฉยๆเท่านั้นเองคุมไปเรื่อยทุกเรื่องเลยที่เราเป็นเราจะเผลอเราจะขาดสติเราจะได้สติรู้ไปเรื่อยรู้มันจะคุมอย่างนั้นนะเนี่ยคือเรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของนิโรธเนี่ยมันก็จะดับให้เราเห็นเองนี่เป็นผลคือเมื่อทุกข์ดับมันมีเหตุให้ทําก็คือมรรคมีองค์แปดอีกเห็นไหมก็มาเข้าในเรื่องของปัญญาศีลสมาธิปัญญางั้นเราก็เดินตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิโรธท่านบอกให้ทําให้แจ้งให้สว่างพอทําไปแล้วมันแจ้งเองสว่างเองเพราะมันเห็นการดับทุกข์ที่จิตต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันสว่างขึ้นมาเองวาบเลยบางคนสว่างเหมือนระเบิดตุ้มออกมาก็มีแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ของใครของท่านไม่เหมือนกันกรรมไม่เท่ากันกําลังที่ทํามาไม่เหมือนกันแต่แล้วข้อสุดท้ายก็คือมรรคมีองค์แปดท่านบอกให้ทําให้อะไรควรให้เจริญขึ้นถูกไหมแล้วทําไมอ่ะทำไมขี้เกียจทำอ่ะขี้เกียจจะเจริญไหมคนขี้เกียจมีไหมเจริญอาจจะมีก็ได้มันฟลุกมันยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้เจริญขึ้นคือการขยันทำนั่นในขยันทำเท่านั้นเองมรรคต้องขยันทำแล้วมาดูมรรคทั้งหมดแล้วองค์ที่หนึ่งที่สองเป็นเรื่องของปัญญาองค์ที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นเรื่องของศีลถูกไหมทันทีที่รับศีลโยมก็ได้แล้วธรรมวาจาก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองก็เป็นธรรมวาจาธรรมกรรมโตการงานชอบนี่ไงงานแบบเนี้ยชอบที่สุดเลยงานพ้นทุกข์ธรรมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบก็มื้อเดียวก็พอแล้วใช่ไหมกลับบ้านจะกินสามมื้อไหมกิน แต่มานี่บอกเลี้ยงมื้อเดียวก็พอแล้วไงแล้วดูสิเขาก็มาให้กินฟรีด้วยนะทำไมถึงได้กินฟรีรู้ไหมเอารู้ไหมเอาเราอยู่บ้านธรรมดาใครก็ให้เรากินไหมไม่ให้เนาะลงไปขอเดี๋ยวเขาว่าอีกด้วยแต่ที่นี่เขามาให้กินฟรีใช่ไหมเพราะเรามีศีลไงเนี่ยสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมมาทาพอมีศีลปุ๊บมีอานุภาพเลยกินฟรีทันทีแถมยังมีโหเยอะแยะเลยลงทานไม่ฟรีมากมายใช่ไหมก็ค่อยๆคิดพิจารณาเราจะเห็นเพราะนั้นสามองค์ห้าแล้วใช่ไหมปัญญากับศีลทั้งหมดมีห้าแล้วก็เหลืออีกสามเป็นเรื่องของสมาธิองค์ที่หกเป็นอะไรความเพียรชอบถูกไหมธรรมวายาโมความเพียรชอบองค์ที่เจ็ดธรรมาสติความระลึกชอบก็ระลึกที่กายที่กายเวทนาจิตธรรมระลึกที่กายที่ใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นองค์ที่แปดไม่ต้องทำเป็นผลที่เคยเกิดเมื่อสติฝึกสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องต่อเนื่องสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหยุดคิดเป็นสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาภาวนามยปัญญามันต่อกันอยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่ลงมือคือว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบเกิดหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะมรรคสามัคคีกันรวมหมดแล้วเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการที่เราฝึกสตินี่แหละเพราะนั้นสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญายิ่งเฉียบคมมากเท่านั้นสติยิ่งว่องไวเท่าไหร่ปัญญายิ่งรวดเร็วแบบนั้นเลยนั้นสติจะเป็นตัวเลือกปัญญาออกมาใช่นะถ้าไม่มีสติก็ไม่มีปัญญานะจริงไหมเพราะนั้นปัญญาเหมือนอะไรเหมือนสตังค์มันมีเงินอะแต่อยู่ในธนาคารมันก็อยู่อะหรือว่าเอามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้ด้วยสติมันก็จะเกิดการคุ้มค่าขึ้นมาถ้าเราใช้ด้วยไม่มีสติก็เรียบร้อยใช้ผิดๆก็เยอะถูกไหมเรามองง่ายๆว่านั่นสติที่เกี่ยวข้องเรื่องการเรามาฝึกตรงนี้แค่นี้เลยแล้วตัวนี้ที่เรียกว่าอมฤตธรรมนั่นเองธรรมที่ไม่ตายถ้ามีสติสมบูรณ์เต็มกำลังแล้วไม่กลัวตายแล้วโยมไม่ตายจริงๆนะ
หรือถ้าตายแล้วตายจริงๆเอ๊ะยังไงตายแล้วไม่เกิดไงตายแล้วตายจริงๆตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วแต่ทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยตายกันไม่ตายจริงๆนะเปลี่ยนชุดเฉยๆเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมว่าชาติหน้าเราจะเป็นชุดอะไรเตรียมชุดไว้ยังเตรียมไว้ยังโกรธให้ได้ทุกวันเลยได้ชุดสัตว์นรกแน่ เออใช่ไหมแต่ถ้ามีศีลห้าทุกวันเลยล่ะได้ชุดมนุษย์แต่จะเอาแบบชุดลิเกไหมชุดเทวดาก็ต้องมีความร้ายเกรงกลัวต่อบาปทั้งต่อหน้ารับหลังไม่ทําไม่โกหกมันก็ได้เลยเหมือนกันอยู่ที่เราเลือกเลยเห็นป่ะนี่เพราะเราไม่รู้ไงแต่ตอนนี้พอเรารู้แหละจะทำไหม รู้หมดอดไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมอยากจะทำเหมือนกันนะแต่เอ๊ะมันลืมอีกแล้วถึงเวลาความเคยชินมันเป็นไงก็เคยชินอยู่กันนะมันก็ไม่ได้ทำหรอกมันก็เรื่องแปลกมากตรงเนี้ยเพราะนั้นนี่รอบที่สองกิจจญาณเนี่ยคือกิจที่ต้องทำในเรื่องของทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาเรื่องของสมุทัยให้ละข้อนี้เรื่องของนิโรธให้ทำให้แจ้งให้สว่างเรื่องของมรรคมีองค์แปดให้เจริญขึ้นกิจที่ต้องทำเป็นญาณรู้นะอันนี้ไม่ใช่รู้เฉยๆด้วยแต่ว่าโยมเริ่มรู้ตรงนี้ยังไม่ถึงญาณแต่โยมทำไปเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าไอ้พอมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าญาณรู้มันรู้ยังไงมันรู้แบบประจักษ์ชัดอย่างนั้นฝังใจจนจำแม่นเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ตอนนี้รู้จำนะรู้จักรู้จำแล้วต่อไปลงมือทำไปเรื่อยๆเริ่มรู้จริงโยมจะเห็นสภาวะจริงๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งได้ตรงนี้นี่รอบที่สองมีอีก4อย่างเป็น8แล้วใช่ไหมนั้นรอบที่3มีอีก4เป็น12อย่างรอบที่3เขาเรียกว่าเป็นกะตะญาณคือญาณที่ทำเสร็จแล้วทุกกำหนดรู้แล้วรู้หมดแล้วทุกอย่างว่าทุกมันเกิดอะไรบ้างอะไรคือทุกบ้างอะไรคือตัวทุกที่กล่าวเมื่อกี้นี่ไงความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจต่างๆเหล่านี้เพราะมันต่อมาจากปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อเกิดพบในจิตแล้วไปเกิดภูมิที่เราไปเกิดเมื่อเกิดแล้วอะไรจะมาตามมาเมื่อเกิดชาติก็มีอะไรชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะแพ็กเกจพอเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเกิดเท่าไหร่ทุกข์เท่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นแล้วจริงๆงั้นนี่คือกตัญญูก็รู้ว่าทุกข์กำหนดรู้แล้วสมุทัยละหมดแล้วไม่อยากแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่อยากหมดทุกข์ดับเลยนั่นน่ะนิโรธเลยทำได้ไหมล่ะมีโยมเขาพูดกับอาตมาเยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายกิเลสผมเยอะเลยผมยังยากอยู่ยังไงผมไปวัดไม่ได้หรอกบอกวัดก็ไม่เป็นที่ที่ห้ามอยากหรอกอยากได้แต่มันลดละให้มันเบาลงเท่านั้นเองทำอยากน้อยๆหน่อยก็จะดีขึ้นปรับได้คือคนเราเนี่ยให้รู้มากมายไงก็ไม่ใช่พิเศษหรอกนะใช่ไหมครั้งหนึ่งในต้องสมัยอ่อเจ้าทำไมอ่อเจ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพเขาละคันเลือกคนก็เอาพวกประชาชนมาแล้วก็มาเลือกจะให้รับราชการก็สอบสัมภาษณ์เองเลยก็ถามโน่นถามนี่คนนั้นเขาเก่งอย่างโน้นแบบนี้สารพัดเลยแล้วก็มีชาวนาคนหนึ่งลุงแก่ๆแล้วเหมือนกันก็อายุยังไม่มากถึงก็แก่มากก็เหน็บปากกามาด้ามหนึ่งก็มาถามว่าลุงทำอะไรได้มั่งล่ะลุงก็ไม่มีความรู้อะไรอ่ะรู้ความรู้ก็รู้ไม่มากหรอกแต่ลุงมีที่ทำอยู่ก็ทำอยู่แค่ไม่สองอย่างอะไรรู้ว่าดีลุงก็ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ทำก็ทำอยู่แค่นี้อะไรดีก็ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ทำในความรู้อย่างอื่นก็ไม่มีก็จบป .4 ก็อยู่บ้านนอกนะทำไรทำนาอยู่เงี้ยอ้าวพรุ่งนี้ลุงมาทำงานได้เลยทั้งหมดนี่สอบมาตั้งเป็นร้อยๆคนมารับคนนี้คนเดียวเห็นไหมเขาเอาอะไรไม่ได้เอาความรู้ใช่ไหมให้รู้มากรู้ดีแค่ไหนรู้เลิศแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วใช้ไม่ได้หรอกคนรู้ดีรู้ชั่วนี่แหละคือวัฒนธรรมที่สูงระดับสูงเป็นคนที่มีวัฒนธรรมของทางจิตที่ดีฉะนั้นการยกย่องกันเขายกย่องกันแบบนี้สมัยโบราณเขายกย่องคนที่รู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมเขาไม่ได้ยกย่องคนที่ไปจบมาจากไหนๆด็อกเตอร์หรือว่าจบจากนอกอันตรายมากจริงๆคนไทยไม่รู้อีกเยอะเลยนะ
ขออภัยนะถ้ามีใครจบมาจากนอกไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะไปเรียนนอกกลับมาเอาอะไรมาโยมเอาแต่งตัวเอาความเครียดมาสมัยก่อนคนไทยไม่ค่อยเครียดหรอกพอนักเรียนนอกมาเดี๋ยวนี้เครียดตามมันแต่งตัวแต่งอะไรต้องสารพัดเรื่องเยอะไปไปแล้วอะไรมาอีกเอาเอดมาไปเรียนนอกกลับมาก็เอดมาด้วยเอาโรคหลายอย่างมาฝากเยอะนะอันนี้เหมือนกันวะจันยากเนี่ยจันเดือดไฟไม่รอดขอให้นายโยมนั่นเขาเราจะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่นะพยายามตั้งตรงนี้ไว้ได้ว่าให้รู้ดีรู้ชั่วก็พอแล้วโดยประมาณเพราะว่าเราเป็นผู้มารักษาศีลศีลคือเจตนางดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านี้เองเนี่ยคือศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปเวกระทบกระเทือนใครเขาแล้วใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังดังนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะนั้นสมาธิคือควบคุมสติเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยมันควบคุมสติให้อยู่ได้นะแต่ตอนเนี้ยมันคงไม่อยู่หรอกสติไปนู่นบ้างไปนี้บ้างสติข้างนอกสติข้างในเห็นไหมแต่เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายปุ้งมันเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยนี่แหละถึงได้คุมสติได้จริงๆมันน่าจะเป็นสติคุมสมาธิแต่สติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันคุมสติให้อยู่กับกายไม่ไปไหนมันจะเกิดมั่นคงตรงนี้ไงพอนึกออกไหมพอนึกออกแล้วเนาะนึกออกงี้ก็ได้ เพราะนั้นรักษาศีลทำไงรักษาอะไรรักษามือรักษาปากรักษาเท้าแค่นั้นเองก็กายกับวาจาไงก็นี่กายสองมือสองเท้าวาจาก็อยู่ที่ปากก็สำรวมระวังแค่นี้มองดูน้อยเนาะไม่มีมากหรอกแต่เราไปคิดเยอะมือเลยสำรวมไม่ถูกก็ระวังปากระวังมือระวังเท้าอย่ามือไปตกใครเขาเข้าเท้าไปถีบใครเขาปากก็อย่าไปด่าใครเขาเท่านี้เองนะนี่เป็นศีลแล้วเราเจตนาแต่ตั้งเจตนาไว้มันก็เริ่มหนักๆเข้าถ้าเราเจตนาเองนะวิรัติได้ตัวเองต่อไปมันก็เข้าไปอยู่ในจิตใจเพราะมันมีเจตนาจะทำใช่ป่ะมารับจากพระนี่เขาเรียกว่าสมาทานวิรัติขั้นต้นเราไม่รู้ก็เลยมาถามพระแต่เวลาเสร็จแล้วไปอยู่ที่บ้านไม่มีพระอยากจะมีศีลทำไงอ่ะก็ต้องมาที่วัดอีกเหรอใช่ไหมไม่มีเวลาเราก็สมาทานเองก็รู้แล้วเนี่ยเรียนจากพระไปแล้วก็รู้แล้วนี่ว่าศีลมีอะไรบ้างแล้วก็เจตนาเองเลยนี่เขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติสูงขึ้นไปอีกชั้นด้วยอันนี้สูงมากกว่าในที่สุดเรามีเจตนาเองเนี่ยมันเป็นตัวกำลังแล้วในที่สุดทำไปศีลเข้าไปในใจเป็นสมุเฉทวิรัติไม่ต้องวิรัติอีกแล้วไม่ต้องแสดงการงดเว้นมันเข้าไปอยู่ในใจเลยนั่นก็คือถ้าศีลเข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นอะไรเป็นสวนพันธ์แล้วนะมั่นคงในศีลเลยไงเพราะเหตุจากธรรมตรงนี้แหละจากสัมปตะวิรัติที่เจตนาที่จะทำเองเจตนาที่จะงดเว้นในตัวเองอยู่บ่อยๆจนมันเข้าไปอยู่ในจิตในใจอาตมาก็เลยมาแนะนำไปตัวง่ายๆนี่ไงเดี๋ยวจะบอกขั้นสุดท้าย ตอนนี้มาถึงมรรคใช่ป่ะถึงอะไรกัตตญาณใช่ไหมว่าทุกกำหนดรู้แล้วรู้ทั่วหมดแล้วทั้งหมดทุกกายทุกใจพอรู้ทุกในตัวเราหมดรู้กายรู้ใจเราหมดเข้าใจเราแล้วเนี่ยก็เข้าใจคนอื่นได้หมดนะเพราะนั้นการจะดูใบไม้ก็ดูแค่ใบเดียวก็รู้ใบไม้ทั้งหมดได้ในที่สุดแล้วทุกกำหนดรู้แล้วสมุทัยละหมดแล้วไม่มีความอยากแล้วพระนิพพานมันต้องไม่มีจริงๆเพราะมันเป็นกิริยาจิตเท่านั้นไง
แต่ไม่อยากอยากแล้วไม่อยากไม่มีมันรู้แล้วไม่ว่ารู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ไม่ว่าก็เฉยใช่ไหมมันจะเกิดสภาวะที่เรารู้เฉยเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยก็เหมือนกับที่พระเจ้าตรัสบอกกับภายะว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะมันเป็นตัวนี้ขึ้นมาจิตก็จะไปถึงสภาวะนั้นนั้นเมื่อดับตรงนี้ได้แล้วก็ถึงว่าสมุทัยละแล้วแล้วมาถึงขั้นอะไรเวลาตรงนี้ก็เกิดนิโรธก็ทำให้แจ้งให้สว่างขึ้นมาแล้วมรรคมีองค์แปดก็เจริญถึงที่สุดแล้วการเจริญที่สุดก็เจริญของมรรคคืออะไรสติเจริญที่สุดเกิดสมาธิขึ้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดตรงนี้ที่เรามรรคเจริญแล้วเต็มแล้วก็พระองค์ก็เห็นหมดเลยนี่รอบที่สามเมื่อถึงรอบที่สามมาเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยญาณที่รู้ถึงสามญาณเนี่ยถึงสามรอบด้วยกันเนี่ยจึงทำให้พระองค์สามารถที่ยืนยันตัวเองได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตัวเองด้วยการตรวจสอบในรอบแบบนี้ตรวจสอบในสามรอบแบบนี้จึงเป็นขึ้นมาว่าอะไรจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราได้ทำทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคใช่ไหมถึงหรือยังถึงแล้วใช่ไหมนี่นั่งยิ้มแสดงว่าถึงแล้วนี่คือมรรคแปดธรรมดาเพราะฉะนั้นสังเกตนะว่าจากสัมมาทิฏฐิจนชัดเจนมารู้ทุกรู้เหตุของทุกรู้การดับของทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงสุดการรับทุกปุ๊บเราก็มารู้เรื่องของศีลก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็มารู้เรื่องของสมาธิก็คือสัมมาวายาโมจริงๆสัมมาวายาโมตัวเต็มมันก็คือเพียรระวังบาปกิเลสที่เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยละออกไปอันที่สองก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกก็เรามีศีลเนี่ยมันจะระวังในตัวแล้วศีลเป็นตัวกั้นแล้วก็เพียรทำความดีให้ถึงพร้อมความดีถึงพร้อมตอนไหนความดีจะถึงพร้อมตอนเป็นกุศลด้วยตอนที่จิตเป็นสมาธินั่นเรียกเป็นกุศลจิตจิตเป็นสมาธิความดีจะถึงพร้อมแล้วก็รักษาตัวนี้ไว้แต่รักษาสมาธิได้วิธีไหนรู้ไหมสมาธิเกิดแล้วจะรักษายังไงได้สติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิถ้ารักษาสมาธิทำไงถูกต้องค่ะก็เจริญสติไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยทำไว้เท่านั้นเองรักษาไว้เป็นประจำวันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเท่าที่เราทำได้ตรงนี้ก็จะพัฒนาอยู่สมาธิก็จะมั่นคงไปเรื่อยๆมีกำลังไปเรื่อยๆตามลำดับของมันอย่างตัวแล้วเรามาพิจารณาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะของความเป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องของการหมุนเวียนของมันเป็นวัฏจักรเท่านั้นเองที่เรามากล่าวเมื่อกี้เห็นไหมเพราะอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเห็นไหมสังขารเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะทำเป็นเหตุให้เกิดสลายอายตนะก็คือการกระทบกันของอายตนะภายในกับภายนอกเมื่อเกิดแล้วอายตนะก็เกิดเป็นอะไรเกิดเวทนาชอบไม่ชอบเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความอยากจะได้มาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นในจิตภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อมีชาติเกิดขึ้นมานี่ครบ12ปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดเมื่อมีการเกิดขึ้นมาเป็นชาติมันก็มีเหตุให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโสมนัสสุปายาสะเห็นไหมความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเข้าแค้นใจทั้งหลายแล้วอยากจะเป็นอีกไหมอยากจะเกิดอีกไหมเพราะฉะนั้นเกิดเท่าไหร่เป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่อยากเกิดทำไงอ่ะก็ต้องทำให้แจ้งให้สว่างใช่ป่ะต้องดับทุกข์ให้แจ้งให้สว่างนั่งอย่างเงี้ยมันปวดแต่ว่าให้ใจมันมีความสุขอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแจ้งมันจะแยกเองอันเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าใจไปได้ถึงนู่นเนี่ยเราใครสงสัยมั่งแจ้งยังฮะแจ้งจังปังเกือบแจ้งนะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนใช่ไหมเห็นยัง
ก็ว่างๆก็พิจารณาดูแต่ตัวนี้สภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่จากการคิดแต่บนพื้นฐานที่เราคิดเอาไว้เหมือนกันแต่เวลามันเกิดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาเลยเห็นความไม่เที่ยงขึ้นมาเองแต่ว่าโดยการพิจารณาก็คือว่ามาพิจารณาตั้งแต่ขันธ์ห้านี่แหละรูปเที่ยงไหมเราก็ดูรูปตั้งแต่รูปที่เราเกิดมาจนกระทั่งเป็นเด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เคยเหมือนกันเลยเนาะหน้าตาไม่เหมือนกันด้วย นี่คือความเปลี่ยนแปลงเอ้าใกล้ที่สุดเวลาเราอาบน้ำเนี่ยถูขี้ไข่มีทุกคนใช่ไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงนี่คือเซลล์ที่มันตายเซลล์ผิวหนังใช่ไหมที่มันตายมันก็จะต้องออกไปเพราะนั้นมันตายทุกวันเกิดทุกวันนี่คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแปรปรวนตลอดเวลาเมื่อไม่เที่ยงเป็นไงเป็นทุกข์ทุกข์มันคือไงทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้การทุกข์ก็เรียกว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเงื่อนคำว่าสังขารคืออะไรบ้างมี3อย่าง1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองเป็นอะไรมนุษย์กับสัตว์ต่างๆอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอะไรต้นไม้มีนางไม้อยู่ป่ะวิญญาณวิญญาณนางไม้ครองอยู่ป่ะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆสามสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองอะไรดินหินทรายนะเพราะฉะนั้นสังขารมีสามอย่างแล้วมีอะไรมันเคยอยู่คงที่มั้งถ้าเราสังเกตแต่ละอย่างต้องลองไปหามาอะไรที่มันอยู่เคยอยู่มั่นคงมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่งั้นเลยอ่ะมีไหมไม่มีทั้งอย่างใช่ไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนที่มันทนในสภาพนั้นไม่ได้ท่านจึงไม่มากล่าวนะไว้ในไอ้บทสวดมนต์เคยสวดมนต์ธรรมเช้าใช่ไหมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานิจจาเวทนานัตตาสัญญานิจจาสัญญานัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาทำไมไม่มีทุกขังอ่ะใช่ไหมทำไมเขาไม่มีเขากลัวตรงว่ามันจะมาสับสนเรื่องไอ้ตรงนี้คือที่เรารู้กายเนี่ยเป็นทุกขเวทนาแต่ทุกในแต่ละคือมันทนในสภาพนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจังกับทุกขังเนี่ยมันติดกันอยู่เลยนะแล้ว อนัตตาก็ติดกันอยู่ก้อนเดียวกันนี่แหละมันต่อเชื่อมกันอยู่เท่านั้นเองเห็นตัวไหนเห็นหมดทุกตัวเหมือนกันเห็นอนิจจังก็ต้องเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเพราะความแปรปรวนไม่อยู่คงรูปทนอยู่ในสภาพไม่ได้มันคืออะไรมันก็คือไม่เที่ยงถูกไหมเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะคุมมันได้ไหมบังคับบัญชาได้ไหมก็ไม่ได้มันก็ไม่มีสภาพตัวตนให้บังคับมันได้เพราะฉะนั้นในตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ถึงได้บอกว่าถ้าคิดมันคิดไม่ถึงคิดไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจนถึงสภาวะหนึ่งที่บอกแล้วมันจะเห็นสภาวะขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละจุดนั้นที่ถึงจุดที่ว่าอริยบุคคลนั่นแหละมันจะต้องเข้าไปแจ้งตรงนี้แต่เริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มมารู้อย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยรู้มียานสามรอบที่รู้คนนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งมันไปเห็นความไม่เที่ยงขึ้นมาตรงนี้มันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ขณะที่เราเดินอยู่ในมรรคมีองค์8เขาเรียกว่าเดินมรรคเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่เราทำไปเดินไปเราไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะของกายกับใจเราหรือเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้หมุนเวียนอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นโสดาปัตติผลเกิดเลยเป็นโสดาเลยนะถ้าเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเห็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นแต่ละครั้งละครั้งก็คือแต่ละขั้นของอริยบุคคลเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการเห็นต้องเห็นแบบประจักษ์ชัดออกมาเองไม่ใช่คิดที่เห็นจะไม่เหมือนกับการคิดสภาวะที่เห็นก็แตกต่างกันแต่มันจะเห็นในลักษณะที่จะเป็นไปอย่างนี้แหละมันจะมาของมันเองปุ๊บบางทีเห็นแบบอยู่ๆเนี่ยต้นไม้มองอยู่ๆเห็นอย่างเงี้ยอยู่ๆมันหายราบไปหมดเลยตรงนี้โล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เฮ้ยตาไม่ดีบอกขยี้ตาก็เพ่งก็ไม่มีก็ยังว่างเอ๊ะเราเป็นไรเปล่า
ก็มองตรงโน้นมองตรงนี้มันก็มองไม่เห็นตรงนี้แหละอ่ะช่างมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเอาเดี๋ยวมันค่อยๆโผล่ไปแล้วไอ้ตรงนั้นโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนั้นโผล่เอาก็โผล่มาเหมือนเดิมเนี่ยมันตามความตรงนี้ให้เราเห็นอย่างนั้นจะเห็นขึ้นมาเองจะเป็นขึ้นมาเองงั้นอย่าพยายามไปคิดกับมันท่านบอกให้ละความคิดถึงบอกว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดทำไมที่คิดไม่ใช่เรียกว่าเพราะคิดตามชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วเราชอบก็ไม่ชอบแล้วก็คิดไปตามนี้มันก็เลยไม่ใช่แต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะอะไรเพราะเมื่อหยุดคิดเมื่อหยุดคิดมันเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดธรรมะเกิดขึ้นมามันเกิดเป็นคำๆขึ้นมาก่อนแรกๆก็ปุดก่อนมาต้มน้ำใช่ไหมไม่หมายก็ปุดปุดธรรมะปุดปุดนั่นนะเขาก็โอ้โหเกิดบุเดือดเลยแต่นี้ก็เกิดขึ้นมากมายนั่นแหละเมื่อหยุดคิดเมื่อไหร่แล้วตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาได้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าใช่เป็นธรรมะหลวงพ่อเข้าใจเนาะเราถึงตรงนี้ใครสงสัยให้ถามจะได้ต่อยมตรงเนี้ยถามเลยค่ะยมเนี่ยมีที่นอนแถวนี้ป่ะทำไมไม่ไปนอนที่อ่ะฮะนอนตรงนี้ระวังเป็นงูเหลือมนะจะบอกให้ นอนฝั่งขวาเอาจริงๆถ้าอยากนอนไปนอนที่อย่างนี้แหละไปเลยไม่ว่ากันหรอกแต่กติกาของเนตติก็ห้ามมาหลังแตะนะแตะพิงก็ไม่ได้เอาต้นไม้เป็นสารณะก็ไม่ได้พิงแล้วมันจะเป็นตัวนั้นเลยทันทีแต่ปุ๊บมันหลับปั๊บเลยอยู่มาตั้งนานปวดเมื่อยโหมเมื่อยไม่ง่วงหรอกแต่มันปวดเมื่อยอย่างแล้วขอพิงหลังน่ะปุ๊บหลับเลยโยม มันไปไม่รู้ตัวตรงนี้ถ้าสติต้องทีหน่อยยิ่งเวลามันง่วงมากๆโหมมันทรมานตอนนี้ต้องพยายามสติให้ทีสังเกตมันแต่อย่าไปบีบคั้นนะสังเกตแบบแกล้งมองแบบนี้แอบแอบมองสังเกตมันก็เลยได้พอดีแบบนั้นแอบมองไม่ไปต้องไปตั้งใจมองตั้งใจก็ไม่เห็นไปแอบมองดูไปดูไปดูมาอยู่มันปุ๊บเดี๋ยวมันสว่างโอ้มาเหมือนโอ้โหมันสว่างไปหมดเหมือนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนไม่เคยง่วงมาเลยเมื่อกี้เนี่ยโหง่วงทรมานแทบแย่แล้วอยู่มันข้ามไปได้เลยแล้วจิตดวงนี้ถ้าสามารถข้ามได้นะต่อไปโยมจะมีไอ้ตัวเนี้ยจะใช้ได้ประโยชน์มากมหาศาลเลยเวลาจะป่วยเวลาจะอะไรเนี่ยมันจะข้ามอารมณ์นี้ง่ายๆคือกายป่วยใจไม่ป่วยได้หรือว่าบางทีเนี่ยมันเกิดอาการจะป่วยจะเป็นอะไรเงี้ยมันรู้เลยนะไม่ต้องนอนมันจะได้หายแล้วมันก็หายด้วยวิธีการเราไม่ต้องนอนเนี่ยอยู่ไปเลยแต่มันจะวิตกว่าพรุ่งนี้กลางวันจะต้องทำงานนะพรุ่งนี้กลางวันจะต้องไปทำไปนู่นนี่จะไหวไหมนะมันจะเริ่มมาปรุงให้เราเหมือนกันนะแต่ถ้าเราข้ามสักทีนะมันจะเป็นอะไรเรารู้เราจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ข้ามไปได้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่สว่างแล้วก็โอเคจบไม่ใช่สว่างแล้วเราต้องอยู่ไปถึงตอนเย็นอีกวันพรุ่งนี้คือทั้งวันยังอยู่จนกระทั่งเย็นตอนข้ามแล้วไปนอนนั่นแหละถ้านอนกลางวันเนี่ยมันจะหลงวันเวลาหลับปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหสนิมมันตียาวเลยเพราะมันอดนอนแต่ถ้าเราข้ามอารมณ์จริงๆเนี่ยสติมันอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะเกิดปิตินะปิติมันจะส่งเราให้มันอยู่มันจะสดชื่นขึ้นมาปลื้มออกปลื้มใจเงี้ยทำอะไรก็ทำไปเรื่อยพยายามทำงานหนักก็ยังทำได้เลยพระเมื่อก่อนที่ทำกันโอ้โหทำหนักมากหลวงพ่อท่านได้ฝึกฝนได้เยอะจะได้ปิติขึ้นมาแล้วก็อยู่กันเนได้สบาย2คืน3คืนก็อยู่ได้ไม่กินข้าวเอาก็ฝึกลงไม่กินข้าวหรือมั้งแล้วก็จะเป็นคนที่ง่ายไม่ยุ่งยากลำบากอะไรก็ได้ก็เรียกว่าเลี้ยงง่ายขึ้นแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ตะกาแล้ว ท่านจะสอนมันมีที่นี่ที่เดียวเนี่ยนะที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสอนเนี่ย
คอร์สสมาธิอโยมไปดูที่ไหนมาสอนตอนวิธีรับประทานอาหารเนี่ยให้มีสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดโยมแต่เมื่อได้ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันยืนเดินนั่งนอนมันสงบได้หมดเลยถ้าได้ตัวนี้แต่มันทํายากที่สุดเท่านั้นเองแล้วท่านบอกถ้าใครทําบทนี้ได้เนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าถึงอรูปฌานสามารถทําถึงอรูปฌานสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสูงเลยเกือบสุดเนี่ย4ชั้นสุดท้ายอะพรหมลงนั่นเลยนะอรูปพรหมเลยได้อรูปฌานได้แล้วแต่หลวงปู่ท่านพูดง่ายเคยไปส่งอารมณ์แบบที่มีเคยมีเรื่องเล่าไงใช่ไหมหลวงปู่ท่านได้บทเนี่ยที่เรียกว่าอาหาเลธาตุปฏิกูลสัญญาท่านได้ตรงนี้แต่ก่อนท่านบอกว่าท่านปวดท้องมั้งแล้วจะกินยาธาตุเสร็จแล้วก็คว้าเห็นขวดยามันสีเดียวกันก็คว้ามาก็กินเข้าไปกลายเป็นยาแดงหรือยาทิ้งเจออะไรเนี่ยสีคล้ายยาธาตุพอกินเข้าไปผ่านคอท่านก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ละท่านก็กำหนดจิตเลยกันตรงนี้แล้วก็อาเจียนออกมาก็ไม่เป็นไรท่านบอกมีอนุภาพยาพิษทำอะไรไม่ได้ตรงนี้มีอนุภาพมีกำลังมากก็ทำได้แล้วมันจะไปอย่างอื่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนโอ้สบายมากเลยสงบได้หมดเลยอัศจรรย์ต้องทดลองนะแต่ว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวนะ กินที่ร้านเดี๋ยวหาคนบ้ามันกินโยมมันทำสติทุกขณะอะไรแต่หยิบช้อนมันลงตักลงไปหนอยกมายกขึ้นมารู้การเคลื่อนมาหมดเลยถูกปากอมแล้วก็จากช้อนออกไปวางดูที่ช้อนก่อนอันนี้อมไว้ก่อนอมเสร็จแล้วก็ถามตัวเองว่ามันหิวหรือมันอยากโยมรู้ไหมมันตอบได้ไหมร่างกายเราเนี่ยตอบได้นะหิวเป็นไงโบราณเขาบอกอ่ะหิวจนท้องร้องจอกๆใช่ไหมหิวแล้วท้องมันจะร้องเจาะแสดงว่าเราหิวให้เคี้ยวเลยแต่ถ้าอยากอ่ะอยากจะน้ำลายไหลใช่ไหมแต่หลวงพ่อสอนเจ็บกว่านั้นเยอะอะไรมันอยากท่านเคยเห็นหมามันอยากไหมน้ำลายมันยืดเลยโอ้โหพอเราจะอยากเมื่อไหร่จะเป็นหมาอะไรเนี่ยนึกชัดเลยนะจำแม่นเลยอย่างเงี้ยแล้วมันช่วยละความอยากไปเยอะเลยโยละตรงนี้ได้ทุกน้อยลงไปเลยเห็นมันเป็นตัวนี้เลยฮะเราจะได้รู้ว่าเรากินเพราะหิวไม่ใช่กินเพราะอยากเพราะทุกวันนี้เรากินเพราะอยากกินแล้วก็ยังอยากจะกินอีกแล้วก็รู้ว่าต้องกินแต่ก็ยังอยากจะต้องอร่อยจะต้องไอ้นั่นไอ้นี่มันอยากนั่นเลยโยมใช่ไหมถ้ากินเพราะหิวพรุ่งนี้ทดลองนะว่าจะกินเพราะหิวเวลามันหิวนะพรุ่งนี้นะไปตักอาหารใช่ไหมสติเนี่ยมันทำตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่เริ่มตักเนี่ยอันนี้ชอบใช่ไหมอร่อยไม่ตักอันนี้ไม่ชอบตักมาโยมทำได้ไหมลองดูเดี๋ยวอันไม่ชอบตักมาเลยแล้วโยมลองมานั่งรับประทานดูที่ไม่ชอบอ่ะอร่อย มันก็อร่อยจนได้แต่มาใหม่ๆเนี่ยเอามาแบบไงเขาบอกว่าฉันสำรวมเคยได้ยินมาก็เขาให้สำรวมระวังสำรวมเนี่ยเราไม่รู้สำรวมนึกว่ารวมกันหมดไงก็มาคนใส่รวมกันเลยแล้วก็กินดูตอนแรกก็จะกินก็ไม่ได้เนี่ยคนเอ้ากินก็กินกำหนดรู้ไปเรื่อยไปปากอมเที่ยวกินไปกินไปอร่อยโยมอร่อยนะที่หลังมาต้องคนแล้วไม่คนไม่ได้ไม่อร่อยเอากับข้าวมาคนแถมมันยังมีการปรุงด้วยนะนี่มันอ่อนหวานไปหน่อยขนมใส่ไปหน่อยติดมันก็ติดจนได้รสชาติแล้วมันหนีไม่ออกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือต้องกำหนดรู้ตรงนี้พิจารณาในการรับประทานจะรู้รสที่ลิ้นแต่กำหนดเคี้ยวที่โคนลิ้นแล้วจะไม่รู้รสโคนลิ้นที่ขานไก่เนี่ยจะไม่มีรสเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆกำหนดตรงนี้ได้เป็นบุญใหญ่บุญเยอะตรงเนี้ยบุญจากการทำสติในการรับประทานก็เรียกว่ากินเป็นบุญเอาไปใช้ได้นะว่างๆเราไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่บ้านก็นั่งกินทำสติรับประทานไปสติตัวนี้มีกำลังเยอะด้วยจะไปทำตัวอื่นได้สงบเลยแล้วมันเป็นตัวที่เราทำที่แค่รู้เฉยๆแต่ถ้ามาทำตัวอื่นนั่งเนี้ยมันอยากจะสงบมันอยากจะว่างมันติดใจตรงนี้อยู่มันจำมานานแล้วต้องการให้ว่างต้องการให้สงบอ่ะถ้านั่งนะแต่ถ้าเดินมันก็ยังโอเคไม่ค่อยหรอก
กลายเป็นว่าไอ้ตัวเดินนี่เป็นตัวที่สะสมสติได้มากที่สุดอิริยาบถเดินเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าที่นี่ท่านไม่เน้นเรื่องของนั่งท่านให้เดินตอนอาตมาตรงมาเลยท่านบอกว่าให้เดินให้ได้วันละ8 ชั่วโมงใช้ได้คุณสังเกตคนโบราณนะเขาขยันเดินนะใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงอายุยืนด้วยจนมาคนชอบเดินนะจะอายุยืนแล้วก็แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยงานเดินจงกรมอะไม่ต้องมาเดินแบบที่นี่ก็ได้นี่เขาฝึกไว้เพราะว่ามันเป็นหมู่คณะมันรวมก็เลยต้องเดินเป็นจังหวะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเดินสติปัฏฐานเนี่ยมันเดินธรรมดาเลยแหละแต่ให้รู้ทุกๆตั้งแต่เราเริ่มยกไปเลยยกไปจนสุดยกพอสุดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปค้างจังหวะหรอกไม่ใช่ยกส้นหนึ่งก้าวไปสองแตะสามเหยียบสี่มันค้างจังหวะอยู่บางทียกส้นหนึ่งคิดก้าวไปสองก็คิดใช่ป่ะแต่ถ้าทำแบบสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันยกไปเรื่อยๆเนี่ยยกหนึ่งอ่ะยกไปพอสุดยกแล้วก็เริ่มย่างเลยต่อไปเลยไปจนสุดย่างเพื่อก็ลงเลยลงมาก็มาแตะปุ๊บก็เริ่มลงต่ออีกเลยเนี่ยก็เหยียบเลยก็สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนหรือแข็งที่พื้นเราเหยียบแล้วก็เอาจิตมาไว้อีกเท้าหนึ่งแล้วก็เริ่มยกใหม่ก็ยกไปเรื่อยเนี่ยเดินแบบเนี้ยจะเดินแบบนี้ได้ไม่ใหม่ยากมันบังคับใจเพราะนั้นเดินเร็วๆก่อนเริ่มต้นเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาฟรีสไตล์ไม่ต้องกำหนดอะไรจะเดินจะแบบไหนก็ได้เดินวิธีไหนก็ได้แต่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้เดินกลับไปกลับมาสักระยะทางเนี่ยระยะทักประมาณสัก29เดินของเราเนี่ยแค่นี้กลับไปกลับมาเนี่ยออกกำลังกายดีมากถ้าสามารถเดินต่อเนื่องกันได้ครึ่งชั่วโมงก็รักษากายรักษาโรคภายในกายได้เยอะเขาบอกแล้วไงการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานจะว่ายน้ำหรือว่าจะเดินหรือจะวิ่งก็ตามถ้าต่อเนื่องกันถึงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยรักษาโรคสุขภาพก็จะดีทั้งกายและใจดังนั้นถ้าเราเดินงี้ได้ก็จะไม่ใหม่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเอาพอเราเดินเร็วๆเร็วแล้วเสร็จแล้วมันเริ่มช้าใช่ไหมตอนนั้นค่อยมากำหนดแต่ตอนเร็วๆไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเดินแบบสบายเลยแบบเสือติดจันก็ได้กำลังเครียดใครมาก็เดินเลยฉุกเอามาเลยเอาอยู่เสร็จแล้วก็พอมันเริ่มช้าปุ๊บเราค่อยมากำหนดรู้ที่ส้นเดินมันจะเริ่มช้าลงช้าลงแล้วก็รู้ขวาก็รู้ที่ส้นซ้ายก็รู้ที่ส้นรู้ไปจนมันช้าไปเรื่อยช้าจนกระทั่งยก1 9 2เหยียบ3เห็นไหมมันจะช้าไปตามจังหวะแล้วจังหวะจะมาใช้ตอนนั้นจังหวะในการที่จะใช้ตั้งแต่ยกย่างเหยียบต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาเองหรือเราไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นก็ได้ให้รู้ทุกขั้นตอนของความเป็นไปพอแล้วมีได้หลายวิธีนะมีกุศโลบายที่ทำไม่จำเป็นจะต้องมาทำเป็นจังหวะอย่างนี้จังหวะเนี่ยพอเริ่มเดินปุ๊บแล้วมันต้องเดินเป็นจังหวะเนี่ยมันไม่ค่อยเดินหรอกโยมสังเกตดูดิมันจะเอ๊ยยังไม่พร้อมเดี๋ยวตั้งหน้าจะไปตรงนั้นตรงนี้มันจะไม่ค่อยอ่ะพอมารู้ว่ามันจะต้องไปเดินยกเนี่ยที่เป็นจังหวะแล้วมีใครเห็นป่ะไม่มีใครเห็นไม่เอาแหมมันจะต้องเดินโชว์บางทีให้รู้ว่าเราไปหัดเดินมาแล้วนะเดินได้แล้วนะมีนะจิตคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยเริ่มต้นแต่ถ้าเราเดินแบบที่ว่าเนี่ยเดินเถอะเราก็ไม่ต้องไปตั้งท่าอะไรเลยแล้วมันจะเดินนึกจะเดินลุกขึ้นแล้วเดินเลยนั่นแหละเราก็จะเดินได้เดินให้เร็วไว้จะช่วยปรับออกกำลังกายแล้วก็ใจได้มันทำให้เคลียร์ความรู้สึกแล้วยิ่งถ้าเกิดถ้าเดินได้ตื่นเช้ามาเดินได้นี่ออกกำลังกายดีมากแล้วก่อนจะนอนเดินได้อีกนี่คือเคลียร์ปัญหาในสมองได้ดีมากแล้วโยมสังเกตนะถ้าเดินก่อนนอนนะไม่ต้องมากพอยังไม่ทันเหงื่อซึมพอเหงื่อจะเริ่มซึมก็พอเดินก่อนนอนไม่เดินมากแค่นั้นพอแล้วแต่ถ้ากลัวมันจะเหนียวไม่ต้องอาบเช็ดตัวเอาก็ได้แล้วก็นอนเลยแล้วโยมสังเกตว่าเช้าตื่นมาเป็นยังไงกำหนดรูปเวลาตื่นปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งขยับตัวกำหนดฟุกในการนอนก่อนรูปนอนเป็นยังไงเป็นทุกข์ยังไงแต่จะรู้สึกว่าสมองมันจะโปร่งถ้าเดินไว้นะตื่นมาเนี่ยบางทีโล่งสบายเว้ยสงบตั้งแต่ตื่นเลยได้สมาธิตั้งแต่ตื่นพอกำหนดรู้อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เดินเปลี่ยนอีกวันไม่ต้องเดินก่อนนอนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้สึกงัวเงียมึนๆงงๆหรือเอ๊ะเมื่อวานนี่เรื่องอะไร
มันจะไปถึงอดีตแล้วจะคิดถึงแล้วสัญญาจำอัมมาแล้วแต่ถ้าเราเดินเคลียร์ซะแล้วนะมันจะไม่จำแล้วมันจะสมองก็จะโล่งที่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะโยมถามว่าอะไรนะฮะว่าไงนะทำไงไม่ให้ง่วงไปเดินดิไปเดินนั่งอยู่กับที่ก็ง่วงกันดิแล้วไปพิงต้นไม้เดินง่วง100%เราใช้เป็นสารณะอะไรวะเขาห้ามมาหลังแตะเอาหน้าหันหน้าไปหามันอะง่วงมันจะโขกเลยตื่นเลยสมัยก่อนก็มีไอ้ลูกมะพร้าวถูไอ้เนี่ยตลาดหลวงพ่อโตเห็นว่าโยมก็เอาลูกมะพร้าวนี่มาโยมก็เอามาให้ทั้งลูกเลยก็นอนหนุนลูกมะพร้าวอะพระบางองค์อธิษฐานด้วยกันเลยนะนอนเช่นหนุนลูกมะพร้าวถ้าหัวหล่นปุ้งมาหลายตื่นภาวนาทันทีตื่นปุ๊บภาวนาเลยตื่นปุ๊บก็ภาวนาเลยทำกันกันเลยนะแค่นอนแค่อยู่โยมจะนอนได้แค่ไหนอะลูกมะพร้าวพอมันหลับฟึบมันก็หล่นแล้วอะมันไม่อยู่หรอกหลับฟึบมันก็ร่วงลงไปแล้วมันอยู่ไม่ได้เ นี่ยก็อยู่ที่ฝึกฝนบางคนก็จริงก็จังเยอะผู้ชายก็จะลดโผล่บางทีผู้หญิงก็อยากจะไปบ้างก็ไปไม่ได้เนาะอยากจะไปอยู่ป่าช้ามั่งไหมหรืออยากจะเข้าป่ามั่งก็ไปไม่ได้ก็จะมาคิดไปเหมือนกันอีกหน่อยจะพาโยมไปอยู่ป่าช้าใครสนใจพาไปทัวร์ป่าช้าดีเหมือนกันนะฮะนั่นเองนึกแล้วเชียวต้องมีคนสนใจ มีเมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อท่านพาไปนะหลวงพ่อสนองอ่ะพาโยมไปปฏิบัติป่าช้ากันนี่แหละก็อยู่ที่นี่สงบแล้วไงไปสอบดูที่จะสอบผ่านบ้างใครจะสอบผ่านบ้างจนกระทั่งที่สุดแล้วท่านก็พาเดินธรรมยาตาอันนี้มันมีหลายข้อสอบเดินนี่คือของจริงอยู่ในนั้นเลยเสร็จหมดหรือว่าไม่ไปก็ต้องไปป่วยก็ต้องไปจะหิวก็ต้องไป ท้อไม่ได้มันก็ข้ามความท้อความถอยไปได้ข้ามนิวรณ์พวกนี้ไปได้เยอะเห็นประโยชน์ประโยชน์เยอะมากยิ่งไปอยู่ป่าช้าได้ก็ยิ่งโอเคกลัวที่ไหนก็ไปแก้ที่นั่นอยู่นั่นแหละเข้าพอไม่กลัวแต่นี่จบเลยจบจริงนะก็อยู่แล้วมันเดี๋ยวโยมจะเห็นความรู้สึกมันโอ้โหมันสุขมากเลยอยู่ป่าช้าเนี่ยแต่มาเวลาไปสอนคอร์สมีลูกศิษย์ก็อยู่นู่นนครพนมก็ไปช่วยก็สอนปีละ2-3 ครั้งมั้งก็จัดคอร์สมันอยู่ในป่าช้าแต่คอร์สมันอยู่ริมถนนไอ้สำนักเขาเนี่ยแต่ประชามันเข้าไปข้างในลึกแล้วก็ไปนอนข้างในนอนประชาโอ้มันมีความสุขอยู่มันอิสระจริงๆมันเห็นเลยแล้วความสงบสงัดนี่มันเงียบสงบมากไม่มีใครเข้ามานั่นอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกอยากอยู่ก็คงจะได้ไปแล้วล่ะไม่นานใช่ไหมพอเราอยู่นี่ตายที่นี่มันต้องเดือดร้อนต้องลำบากคนอื่นเขาอีกแต่ถ้าอยู่ในประชาในตายสบายไม่ต้องสวดไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาก็เอาไปเลยนกหรือหมาหรือสุนัขก็จะเอาไปกินก็ให้เลยดีไหมทำบุญครั้งสุดท้ายเราทำเองด้วยนะใช่ไหมไม่ต้องใครทำให้เราทำเลยเนี่ยสละแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเลยสบายมากอยู่ที่สบายด้วยตายสงบโยมจะอยู่เงี้ยเดี๋ยวเขาส่งโรงพยาบาลเสร็จเลยตายไม่สงบหรอกขนาดสั่งเอาไว้ก็เขาก็จะส่งนะความปรารถนาดีใช่ไหมปรารถนาดีจะประสงค์ลายไปแล้วรับรองเราไม่ได้อยู่สงบหรอกไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับนู่นตรวจนี่เดี๋ยวเสียงคนนั้นคนนี้มันไม่อยู่ให้หรอกแต่ถ้าประชาเนี่ยสงบสุดยอดเลยจะว่าเลือกราชรถมารับได้อยู่ประชาน่าสนใจนะพูดโฆษณาชวนเชื่อจังยังไงเนี่ยโยมบอกไม่น่าครบเลยองค์นี้นะจะชวนไปตายได้แล้วก็เตรียมก่อนตายไงเตรียมตายก่อนตายไม่ดีหรอใช่ไหมมันจะได้ไม่กลัวตายอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นชินกับมันเนี่ยมันจะไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเราก็เรียกว่าอะไรนะอยากแท้แต่ไม่เคยใช่ไหมเราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็กลัวมันก็ระวังก็เป็นวิตกกังวลไปหมดแหละถ้าเราไปเคยชินแล้วโอ้มันไม่กลัวหรอก
ที่สุดแล้วมันก็ไม่กลัวตายพอไม่กลัวตายแต่นี่มันไม่กลัวอะไรแล้วนะโยมใช่ไหมมนุษย์กลัวที่สุดก็คือกลัวตายนั่นเองก็ถึงนี่ไม่กลัวตายนี่มันพร้อมทุกขณะนี่สติมีกําลังนะจะตายเมื่อไหร่ก็คือตายเปลี่ยนชุดเฉยๆมีชุดใหม่แล้วสวยด้วยใช่ไหมเตรียมชุดกันไปยังถามครั้งที่สองว่าเตรียมชุดยังต้องเตรียมชุดด้วยนะจะเอาชุดสวยแล้วจะเอาชุดแบบไหนเลือกได้อยู่ที่เราเลือกกรรมคือการกระทำของเราไม่ใช่ของใครเราเลือกได้ใช่ไหมตอนเกิดเราเลือกเกิดไม่ได้เขาว่างั้นใช่ป่ะแต่จริงเราเลือกเองนั่นแหละเลือกเกิดเพราะกรรมมันทำมาแล้วไงไอ้กรรมนั่นแหละเป็นปุถุกิจให้เรามาเกิดกรรมที่เราทำนั่นแหละก็เรียกว่าผลของมันเป็นเขาใช้คำว่าวิบากพอพูดว่าวิบากโยมก็โอ้โหลำบากอีกแล้วมั้งวิบากมันทุลักทุเลมันวิบากเหลือเกินใช่ไหมก็จะไปเข้าใจตรงนี้อีกเนี่ยมันเป็นคำภาษาไทยเอาเข้ามาใช้เนี่ยแต่คนละความหมายกันวิบากนี่แปลว่าผลของการกระทำดีก็ตามไม่ดีก็ตามวิบากดีก็มีวิบากไม่ดีก็มีวิบากกลางๆก็มีตามกรรมตรงนั้นจะก็มีกำลังแรงกำลังเบากำลังน้อยกำลังมากก็อยู่ที่กำลังของเจตนาที่เราทำมันจะส่งผลอย่างนั้นเลยคือคิดยังไงได้อย่างนั้นพูดยังไงได้อย่างนั้นทำยังไงก็ได้อย่างนั้นด่าเขาไว้ก็โดนด่าแน่เดี๋ยวเคยชมเขาไว้ก็ต้องโดนเจอชมแน่เป็นนี้จริงๆนะอันนี้เรื่องของกรรมแต่เราก็จะเข้าใจเรื่องกรรมเราจะต้องไม่ไปขอใครแล้วตอนนี้ไม่ต้องจะบอกคุณจะบอกข้าไม่ต้องแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าจากจะได้อะไรก็ต้องทำอยากจะรวยก็ให้ทานเข้าไปให้เข้าไปเนี่ยก็ไม่จนแน่เมืองไทยนี่ยังไม่จนก็เพราะเหตุนี้นะคนไทยเรายังให้ทานกันได้ยังเสียสละกันแบ่งปันกันอยู่ดูที่เวลามีเกิดเหตุอะไรน้ำท่วมเกิดอะไรแล้วอุทกภัยหรืออะไรต่างๆใช่ไหมช่วยกันทั่วไปหมดเลยคนไทยไม่ว่าภาคไหนช่วยกันเต็มที่เลยเนี่ยน้ำใจของคนไทยยังอยู่เมื่อการให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมันรวยแล้วมันรวยจริงๆนะให้ก็ผู้ให้ก็ผู้ได้มันได้ถ้าไม่ยิ่งไม่หวังผลยิ่งได้กำลังเยอะกว่าถ้าหวังผลกำลังตกนิดหน่อยอยากได้นนอยากได้นี่ทำบุญเนี่ยค้าขายไงแต่ถ้าไม่ต้องการเลยไม่หวังผลเลยเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือตรงนี้โอ้โหอานิสงส์แล้วมันมีกำลังเยอะกว่านั่นต้องลองงั้นท่านบอกอยากสวยทำไงก็รักษาศีลดิใช่ไหมแค่เจตนาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านั้นก็งามแล้วไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเลยใช่ไหมมีเจตนาแค่นี้เองงามเลยสวยเลยนี่คือกรรมที่ทำเองอยากฉลาดทำไงก็นี่ไงมันภาวนาใช่ไหมมาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาภาวนาก็พัฒนาปัญญาแล้วมันจะฉลาดไหมล่ะมันก็ฉลาดเลยเด้อไอ้ที่มันโง่เพราะไม่พัฒนาไงมันโง่เพราะมันไปโกรธบ่อยๆแล้วมันก็ไปตันหมดเลยเวลาโกรธบ่อยๆมันร้อนนะโทสะขิโมหะขิราคะขี้เป็นไฟหมดเลยเผาตัวเราเผาจนตันไปหมดโกรธก็เลยโง่เวลาโกรธก็ห้ามพูดนะโยมเวลาโกรธใครเนี่ยให้หยุดพูดไปออกห่างไปก่อนเพราะมันจะพูดแบบโง่ๆเราสังเกตตัวเรานะไม่งั้นเราถ้าเราจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงถ้าลองอัดดูก็ได้เวลาเราโกรธแล้วอัดเสียงตัวเองแล้วเราพูดอะไรมั่งแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเวลามันเลยแล้วเราเอามาฟังดูเราจะรู้ว่าโอ้โหพูดไปได้ไงเนี่ยแบบเนี้ยพูดก็โง่แบบนี้พูดได้แต่ว่าเวลาโกรธมันโง่จริงๆโยมคิดฉลาดไปเป็นคิดจะไปชนกับเขาอย่างเดียวมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคิดจะให้ร้ายจะให้อะไรคิดแต่ทางที่ว่าเขาไม่ดีอะไรจะคิดเอาออกมาหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเขาห้ามพูดตัดตอนไว้ก่อนมันจะช่วยลดตรงนี้ได้แล้วก็ไปพูดตอนที่อยู่ปกติตั้งสติได้แล้วก็ค่อยคุยกันได้แต่ตอนนั้นมันมีแต่ชนอย่างเดียวเพราะมันตั้งธงต่างคนต่างตั้งแล้วไม่มีใครยอมรับประกันก็อัดกันอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ลำบากแล้วก็เลวร้ายกับอีกจิตหนึ่งที่ไม่ควรให้มีในการปฏิบัติก็คือจิตที่ไปตำหนิติเตียนผู้อื่นนี่แหละเราไปตำหนิเขาใครเป็นผู้ตำหนิตัวเราใช่ไหมใครเป็นคนคิดเราใช่ไหมแล้วเมมโมรี่คือตัวบันทึกใครอ่ะก็เราก็บันทึกเอาไว้ก็กลายเป็นของเราทั้งหมดเลยเห็นป่ะมันไม่ใช่เขาเลยแล้วกรรมที่ได้รับก็นี่แหละกรรมของเราเราก็ต้องทำเขาไม่รู้เรื่องเลยเราไปตำหนิเขาเพราะฉะนั้นทำจิตตรงนี้ไว้เขาไว้คิดบวกไง
จิตเวลามันยึดดีมันก็จะตำหนิแหละแต่ถ้าเราอยู่กลางๆแล้วมันไม่ตำหนิมันจะมองกว้างจะทำให้เป็นคนใจกว้างเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราไม่ว่าใครก็จะมาด่ามาว่ามาอิจฉาริษยามานินทาว่าร้ายเราล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีตัดกรรมของเราก็คือใช้หนี้เข้าไปใครว่าอะไรก็ใช้หนี้เข้าไปไม่ตอบโต้เป็นอภัยทานมันได้อภัยทานนะแล้วได้ใช้หนี้เข้าไปจบด้วยแล้วจบที่เราเนี่ยมันแก้เขาได้ด้วยในที่สุดแต่ถ้าเขาว่ามาก็ด่ามาเราโต้กลับไปมันคือวัฏจักรที่จะวนเวียนต่อไปอีกไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นเลยแต่ถ้าเราจบสักหนึ่งนี่แก้เราได้แล้วแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโยมทำไปหนักๆเข้าใช้หนี้ไปใช้หนี้มาอยู่ๆมันเกิดขอบคุณขึ้นมาในใจขอบคุณด้วยใจจริงเลยว่าโอ้ไม่ได้เข้ามาด่าตรงนี้แต่ก่อนนี้ใครมาพูดกับเรานี่ไม่ดีเท่านั้นแหละไม่ต้องถึงก็ด่าโดนตบไปแล้วใช่ไหมอีตอนนี้มาด่าเราก็มองก็เฉยได้ขอบคุณอีกต่างหากด้วยโอ้ไม่ได้เข้ามาแบบนี้จิตเราไม่เข้มแข็งนี่เลยเราเห็นเลยว่าเรามันเข้มแข็งขึ้นเลยกระทบกระเทือนไม่เป็นอะไรอย่างที่อาตมากล่าวไว้ขั้นต้นที่พูดถึงในเรื่องของโครงที่พูดให้ฟังไงพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัตตนกัมปติอโศกังวิรจังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลนะผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนั้นเป็นมงคลสูงสุดใช่ไหมของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะเพราะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้เองเราก็ค่อยฝึกไปแล้วมันจะเพิ่มความตรงนี้ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะทำได้ไปในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมายถ้าเราพยายามก็ทำเท่านั้นเองแล้วจำไว้ข้อคือว่าทำแล้วไม่ใช่ได้ทำแล้วให้หมดไปดังนั้นเมื่อใช้นี่ไปใช้นี่ไปแล้วนะเขาขอบคุณรู้สึกขอบคุณด้วยความจริงใจเลยนะมันขอบคุณมาเลยไม่ได้เสียแซงขอบคุณแบบนี้จะไม่พูดหรอกขอบคุณในใจอย่างความจริงใจออกมาเลยนะเขาก็ใช้นี่ไปขอบคุณไปใช้นี่ไปขอบคุณไปนั่นนะเขามันเห็นกรรมชัดในเรื่องของกรรมเขาว่ายืนด่าเนี่ยเราโอ้โหมึงเขามาด่าอยู่ตรงนี้มันทุกข์นะมันกำลังโกรธนะตอนนั้นมันลงนรกไปแล้วนะน่าสงสารนะนี่เมตตามันจะเกิดอยู่จะเกิดสงสารเลยเห็นใจโอ้น่าสงสารเขาไปทำไมเห็นไหมถ้าเขาไม่ด่าเราก็ไม่ลงหรอกนี่ก็ด่าเราทำไมก็ไม่เห็นมีเหตุต้องทำงั้นมันจะเห็นเข้าใจในกรรมขึ้นพอเข้าใจในกรรมก็จะเกิดเนี่ยนี่สามสเต็ปหนึ่งใช้นี่ไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาก็จะขอบคุณแล้วหลักๆเขาก็จะเกิดเมตตาสงสารแล้วจะรู้กรรมเยอะขึ้นแล้วเราจะมาเรียบเรียงกรรมเราถูกแล้วเราจะเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆอย่างที่ว่าได้มันเลือกไปเองอัตโนมัติแล้วเราก็จะเริ่มสบายเข้าใจเนาะเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยกลับบ้านยังทำต่อป่ะกลับบ้านทำต่อป่ะเนี่ยจะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะให้สูตรง่ายๆที่ยังไงก็ได้กลับไปทำก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะเอาหลักของมงคลแล้วก็ทานศีลภาวนาครบเลยใช้เวลาน้อยโยมจะได้ทำทุกวันเป็นประจำแล้วมันจะได้เคยชินเป็นนิสัยเป็นนิจกรรมนิจศีลและต่อไปเรื่องของภาวนามันก็จะตามมาเอง เริ่มต้นจากเรานอนตื่นขึ้นมาเลยนะตื่นขึ้นมาเช้าปุ๊บกราบพระ5ครั้งทำได้ไหมไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปห้องไหนเอาหัวนอนเราที่นอนนั่นแหละเรานอนหนุนหมอนอยู่
ตื่นปุ๊บหันกลับมาเลยสมมติว่าจะตื่นปุ๊บบางคนตื่นปุ๊บมันปวดฉี่ก็มีก็ไปก่อนไปฉี่แต่ก่อนแล้วถ้าเข้าห้องน้ำแบบนั้นกลับมาอย่าลืมต้องดื่มน้ำก่อนเหมือนกันถ้าเข้าฉี่นะกลับมาน้ำอุ่นรับแก้วหนึ่งน้ำอุ่นๆนะแล้วก็ดื่มเลยดื่มเสร็จแล้วก็มากราบพระ5ครั้งครั้งที่1ก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าบริสุทธิคุณปัญญาคุณมหากัลยาณิคุณเอาแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก็พอครั้งหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าครั้งที่2พระธรรมครั้งที่3พระสงฆ์ครั้งที่4พ่อแม่ครั้งที่5ครูบาอาจารย์กราบพระ5ครั้งนี่เค้าเรียกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลในมงคลสูตร38ประการลองไปอ่านดูนะบูชาจะบูชนียานังเอตมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็มีเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เนี่ยที่ควรบูชาเพราะเราอาศัยแผ่นดินนั้นอยู่เหมือนกันแต่เราแค่5ครั้งที่เป็นหลักที่เราใช้กราบที่นี้พอกราบ5ครั้งเสร็จแล้วทําไงนี่ได้มงคลไปแล้วใช่มั้ยตื่นปุ๊บพอกราบแค่หมอนนี่ก็ได้แล้วยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจผมไปแปรงฟันไปล้างหน้าแล้วเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวบางทีต้องรีบเวลาอีกเพราะเอาตรงนี้เลยเอาด้วยใจไม่ต้องไปคิดมากถึงเรื่องต้องสะอาดรุ่นนี้แต่ใจสะอาดใช้ได้แล้วกราบพระห้าครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งนโมสามจบขอน้อมน้อมแต่ว่าคุณมีภาคเจ้าใช่ไหมน้อมน้อมนี่ได้อะไรน้อมน้อมน้อมได้อะไรมาว่าสังฆทานต้องรู้นะได้พรใช่ไหมเพราะพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการชนิดเพราะนั้นพรอยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้กราบคนไทยเลยใช้มีนิสัยไหว้ไงเจอหน้ากันก็ไหว้เจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบได้พรตลอดพรไม่ได้ขอจากพระนะที่พระนี่คืออนุโมทนาพระดีใจด้วยโอ้โยมมีบุญโยมเป็นคนมาทำบุญนะดีใจด้วยนะอนุโมทนาเนี่ยพระเอาไปครึ่งแล้วนะพระอนุโมทนาเนี่ยเห็นไหมแล้วพระก็เอาคำที่พระพุทธเจ้าเคยให้เข้ามาบอกเฉยๆพระไม่ได้ให้เลยแต่โยมทำได้ไปแล้วเรียกอ่อนน้อมต่อมตนนั่นแหละงั้นเมื่อนโมแล้วได้พรแล้วใช่ไหมแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิตุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นผู้สาธารณชนที่สมบูรณ์นะเข้าถึงใจสังคมเนี่ยถ้าเข้าอยู่บ่อยๆเข้ามันเข้าถึงจิตถึงใจเนี่ยนี่ก็เรียกว่าที่พึ่งเราหวังพึ่งได้เลยพุทธังสรณังคฉามิแปลว่าอะไรข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังก็ขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมเพราะนั้นเรามีที่พึ่งที่ระลึกก็นึกถึงอยู่เรื่อยๆแสดงว่าไม่โกหกไม่ใช่มารับสินนี่พุทธังสรณังคฉามิกลับไปไม่เคยนึกถึงเลยบอกนึกพุทโธอ่ะไม่นึกเลยใช่ไหมแล้วบอกว่าจะเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ไม่เคยพูดถึงเงินก็โกหกนะเพราะฉะนั้นพอนโมสามจบแล้วอะไรไตรสรณคมนี่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะคาถานี้คุ้มภัยได้จริงเนี่ยสมเด็จพระจันทร์โตท่านใช้มาแล้วแก้คุณไสได้ด้วยพอไตรสรณคมจบเราก็ถามใช้คำว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อแค่นี้แหละได้ศีลแล้วพอเรารู้แล้วนี่ใช่ไหมว่าศีลข้อที่1มีอะไรที่2ที่3ที่4ที่5ใช่ไหมเขางดเว้นยังไงพอไม่ต้องปานาติปาตาเวนั้นเป็นพิธีกรรมแล้วมันเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวเกิดพูดผิดกลัวไม่ได้ศีลอีกภาษาไทยเราคนไทยข้าพเจ้าขอเจตนาของดเว้นศีล5ข้อเท่านั้นเองขอสมาทานศีล5ข้อใช้คำนี้ก็ได้ก็ได้แล้วศีล5ใช่มั้ยเสร็จแล้วได้ศีลแล้วทำไงก็หยิบตังค์ขึ้นมาเอาบาทเดียวพอเอาเหรียญเอาวางไว้หัวนอนบ้างก่อนนอนก็เอามาบาทหนึ่งเอาบาทเดียวพอนะอย่าเพิ่งเอาเยอะก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุให้เป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้โยมจะทำกฐินก็ยังได้เลยนะเนี่ยหยอดไปเนี่ยทุกวัน365วันปีหนึ่งพอดีใช่ไหมกฐินวัดสังฆทานมาเป็นเจ้าภาพได้ก็กฐินสามัคคีกองละเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอย่างเคยเล่าให้ฟังประจำเลยเหมือนกันว่ามีเด็กเนี่ยเด็กที่เขามาบวชสามเณรฤดูร้อนนี่แหละเด็กนะ
แล้วก็มาถามว่ากฐินมันเป็นยังไงถามพระพี่เลี้ยงก็มันเป็นยังไงแล้วผมนี่จะเป็นเจ้าภาพได้ไหมพระพี่เลี้ยงบอกได้เขาไม่จำกัดตังค์เขาก็ไปเรียรายในห้องเขาเด็กป.หนึ่งฮะไปเรียรายคนละบาท2 บาทเนี่ยเขาได้มา100 กว่าบาทเขาก็มาเลยแต่งชุดมามาพร้อมกันอ้าวผมมาเป็นเจ้าภาพกฐินครับอ้าวทางกรรมการเขาโอเคเขาก็ให้ผ้าทิพย์ไปผืนหนึ่งกลายเป็นไอ้นั่นก็มีผ้าทิพย์ก็เรียกว่าผ้าขาวนั่นเราไม่ใช่ผ้าตรงนี้มาก่อนที่จะเป็นผ้าขาวทั้งหมดวัฒนทานแล้วก็จํานวนเงินไม่ถือไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นวัตถุทานแต่ทุกคนจะได้ผ้าทิพย์เหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วก็มาถวายพร้อมกันตรงนี้แล้วเด็กคนนั้นทํากฐินแบบนี้มาทุกปีเลยทุกปีเลยตั้งแต่ป .1 นะโยมคิดดูเลยบุญเขาแค่ไหนในที่สุดตอนนี้จบหมอไปแล้วอยู่มหิดลปัจจุบันยังอยู่เขาคิดได้ยังไงเด็กป.1เพราะนั้นอย่างที่อาตมาแนะนำโยมเนี่ยถ้าหยอดไว้อย่างเงี้ยทุกวัน365 วันถ้าไม่เว้นเลยนะโยมก็ได้365 บาทถามว่าพอโยมจะมาทำกฐินจะทำเท่านี้ไหมล่ะมันมีต่อยอดอยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นต้นเราก็ทำเอาไว้เรื่อยๆหยอดไปเถอะมันมีเป็นเงินที่เราบริสุทธิ์ได้มาด้วยน้ำเงินได้เงินแรงงานของเราไม่ได้ไปโกงใครเข้ามานี่ถือว่าเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ก็มีอานิสงส์มากเมื่อให้ทานเรียบร้อยแล้วทำไงตอนนี้ภาวนาโยมก็ยังนั่งอยู่บนเตียงถูกไหมก็นั่งกำหนดนึกรู้เลยตั้งแต่หัวไปเท้าด้านหลังไปก็ขึ้นมาด้านข้างลงไปก็ขึ้นมานึกรู้ก็ด้านหน้าลงไปก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กำหนดหายใจเข้าปอดไป3 รอบเข้าปอดเนี่ยแล้วก็ออกทางปากแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปาก3 รอบพอแล้วก็หายใจเข้าท้อง3 รอบเข้ายากเนาะท้องมันเข้ายากใช้เป่านิ้วก็แหละใช้เซ็นเซอร์หน่อยก็เป่านิ้วเนี่ยเป่าเบาๆไปเรื่อยๆท้องมันจะแฟบลงไปเรื่อยๆแผ่ไปจนมันสุดเลยจนทนไม่ได้หยุดไปนิดแล้วก็หายใจเข้าจมูกท้องก็จะออกมาแล้วแล้วก็เวลาออกก็เป่าใหม่ออกทางปากท้องก็แฟบแล้วนี่คือการทำสติที่ต่อเนื่องโยมจะเห็นลมได้แล้วเวลาไปดูลมจะดูได้ง่ายขึ้นจะดูท้องพองยุบก็ไม่ยากแล้วนี่คือการออกกำลังกายที่ดีมากด้วยกำลังกายกำลังใจหายใจเข้าทางจมูกแต่ออกทางปากมีการหมุนเวียนตรงนี้เพราะนั้นตื่นเช้ามาโยมได้อะไรมงคลได้แล้วใช่ไหมกราบผ้าครั้งเป็นมงคลแล้วบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนะโมนอบน้อมได้พรไปแล้วได้บุญด้วยความนอบน้อมก็เป็นเรื่องของบุญชนิดหนึ่งบุญยียาวัตถุ10ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแต่ได้ทั้งบุญได้ทั้งพรเสร็จแล้วไตรตนาคมเป็นการเข้าถึงแต่ธนคมเป็นพุทธมามกะที่ดีเพราะฉะนั้นได้อาตาคงของมีที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธธรรมประสงค์เลยแล้วก็มีศีลใช่ไหมก็รักษาแล้วศีล 5แล้วก็ทานก็ให้แล้วเป็นปรมัตถทานด้วยเพราะไม่หวังผลอะไรหวังความพ้นทุกข์เท่านั้นเลยทานตัวนี้เป็นปรมัตถ์เลยอันนี้สูงเยอะด้วยเสร็จแล้วทานก็ให้แล้วแล้วก็ภาวนาก็ทำแล้วใช่ไหมก็นั่งภาวนาเท่านี้เองโยมอุทิศส่วนกุศลไม่ได้เลยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลเสร็จจะแผ่เมตตาทั้งหน่อยก็ได้แต่ถ้าไม่แผ่ไม่มีเวลาก็ไปได้เลยตรงนี้ใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีอาตมาจับเวลาแล้วทำแบบธรรมดาปกติธรรมดาไม่ต้องรีบร้อนแล้วนะเรื่อยๆ12 นาทีประมาณเพราะฉะนั้นทำอย่างไม่ค่อยจำนานก็13-15 นาทีได้นี่คุณค่าของชีวิตแล้วนะทานศีลภาวนาครบมงคลได้ได้พรได้บุญครบเลยโยมใช้เวลาแค่นี้เองนี่คือชีวิตที่เราควรจะแบ่งเวลาให้กับเราบางคนก็บอกไม่ทานหรอกอาจารย์เช้าๆรีบก็ว่านะเพราะไม่เป็นไรเอาขากลับมาก่อนจะนอนก็แล้วกันมาทำก่อนนอนก่อนก็ได้ถ้าทำก่อนนอนได้เดี๋ยวจะแบ่งไปตอนเช้าได้เองก่อนนอนได้ชำนาญแล้วตอนนี้ถ้ารีบโยมตื่นกี่โมงอ่ะแล้วก็ถามรีบตอนไหนตื่นตี 5แล้วรีบเลยใช่ไหมใช่ก็บอกตื่นมาก็รีบเลยตี 5บอกไม่เป็นไรงั้นโยมก็ปลุกในกาตื่นตี 4:45พอตื่นมาโยมก็สบายสบายใช่ไหมเพราะยังไม่ถึงตี 5เนี่ย
เห็นไหมโยมก็ทำพอถึงที่ห้าปุ๊บโยมรีบเลยเออถ้าที่สี่ที่ห้าเนี่ยแบบสบายๆก็กราบพระทำพวกเราสามสบายได้ไหมก็ไม่ยากนะคนมันจะรีบนะมันเคยชินมันก็จะต้องรีบแต่ถ้าเราทําตรงนี้ได้นะมันดึงความรีบเราลงมาได้เดี๋ยวเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันสบายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรใจจะเบาขึ้นไปเยอะเลยมันจะไม่ร้อนเป็นคนที่ใจไม่ร้อนได้ก็ใจเย็นสงบยากไหมจำได้ป่ะจำไม่หมดจดเอาไว้จำได้นะจริงๆนี่สุดยอดแล้วสมาจะให้สูตรนี้ไปเพราะว่าโยมฟังไปอย่างเงี้ยโยมมาอย่างเงี้ยกลับบ้านไม่ทำเท่าไหร่หรอกวันไหนลมดีก็ทำจริงๆใช่ไหมต้องสารภาพมานี่คือความจริงเราไม่มาสร้างภาพเนี่ยเราทำความจริงดีกว่าชีวิตนี้น้อยนักนะชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักแก้ไขได้เพราะนั้นเราจะแก้ไม่แก้อยู่ที่เรานะเราจะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปมันลอยเต้งๆก็อยู่ที่เราเองกันเพราะนั้นเราเลือกไปเกิดได้จริงไหมถึงแม้บางคนบอกจะเลือกเกิดมาแล้วเลือกมาเกิดไม่ได้แต่ต่อไปเราจะเลือกไปเกิดได้อยู่ที่เราทำเหตุวันนี้แหละมันจะเป็นผลของวันพรุ่งนี้ทำอะไรก็จะได้ตรงนั้นใช่ไหมทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆโกรธจริงๆก็ได้นรกจริงๆโกรธทีลงนรกทีท่องไว้เลยโยมมันจะได้ลดความโกรธได้นะภาวนาไม่ต้องมากให้ลดความโกรธได้จนมันไม่ได้โกรธได้ถือว่าใช้ได้สุดยอดละปิดนรกได้เพราะภาวนาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นการเจริญสติด้วยทุกอิริยาบถเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาให้เจริญขึ้นดังนั้นเมตตาที่เจริญแล้วมันก็จะสะสมไว้จนมันมีกำลังมากมันจะไปฆ่าความโกรธของเราเองได้เราสังเกตที่โกรธนี่เราไม่อยากโกรธเนาะแต่ทำไมมันโกรธไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้ไปหลุดไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละเพราะตรงนี้แหละมันจะเกิดความเคยชินที่มีกำลังของมันอยู่มันมีกำลังไงพอมันเจอกระทบตุ้มมันก็โผล่เลยแต่ถ้าเรามีกำลังของสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเมตตามันเกิดสะสมพอโกรธเกิดปุ๊บไอ้เมตตาจะไปฆ่าตรงนี้ได้ในตำราเขาว่าอย่างนั้นว่าเมตตาฆ่าความโกรธแต่ตมาก็นึกว่ามันจะไปฆ่าตอนไหนอะตอนนี้กูจะฆ่ามึงแล้วกูจะมาเมตตาไงใช่ไหมอย่าว่าไงใจจะเล่นกับเขาอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่เมตตาเอาที่ไหนมาออกมันนึกไม่ออกหรอกแต่พอมาปฏิบัติแล้วมารู้ตรงนี้ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันสะสมมาไว้แล้วมันมาฆ่าของเราเนี่ยของเรานี่แหละเมตตาของเราเนี่ยมาฆ่าไอ้โกรธของเราเองนี่แหละไม่ใช่เอาตรงไหนหรอกมันขึ้นไปเองฮะโยมไม่ได้คิดเอาคิดไม่ทันมันหรอกมันเห็นปุ๊บมันโกรธแล้วอะไม่พอใจแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนี้ที่มีสะสมมันมีกำลังกว่ามันก็ขาบปุ๊บก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าเอาไปโกรธทำไมอ่ะโง่อีกแล้วลงนรกอีกแล้ว มันก็จะมีตัวสะกิดของเราแบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นโกรธก็โง่โมโหก็บ้าจริงๆอ่ะก็ลงนรกจริงๆมันไม่โง่ยังไงอยู่ดีๆไปนรกทำไมใช่ไหมก็โกรธทีลงนรกทีโยมว่าป่ะโง่จริงๆแล้วเราก็ค่อยๆเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกุศโลบายเป็นสติเป็นเตือนใจเราไว้เป็นสูตรก็ได้ตัวอย่างมีสูตรใช่ไหมมือกับแบบจะมาเจอกับพวกยาเสพติดไงบอกอะไรมันก็ติดนะเยอะอะไรมันก็ติดข้าวนี่ก็ติดลองดีไม่กินข้าวกล่องข้าวน้อยข้าวแม่มาแล้วใช่ไหมติดนะแต่ตอนนี้มันมีอยู่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็จะไม่เชื่อมันเท่านั้นเองง่ายไหมงั้นเราจะไม่ตกเป็นทาสของอะไรเรามีโอเคแต่พอเราขาดมันเราต้องเดือดร้อนต้องลำบากนี่เราจะไปเชื่อมันเท่านั้นเองงั้นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของพวกนี้ได้ง่ายเนาะสงสัยอะไรไหมสุดท้ายสงสัยไหมไม่สงสัยก็สำเร็จหมดแล้วสิอนุโมทนาถึงแล้วเหรอถึงไหนฮะอนุโมทนาหรือว่าเข้าใจว่าไงเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยยกเข้าใจว่าไง เข้าใจก็เฉยไม่เข้าใจก็เฉยโอ้เนี่ยแม่คนตายชอบฟอร์มแบบนี้แหละอาตมาถือว่าไม่จริงใจนะ
จริงใจต้องว่ามันเลยจริงใจกันที่ว่าก็ว่าเลยสงสัยก็สงสัยเลยนี่เรามันเหมือนกับว่ามันถูกปกคลุมแบบซ้อนกันนิดเดียวนะโยมเราจะอายในสิ่งที่ไม่น่าจะอายสังเกตไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เนี่ยเดี๋ยวพอจะมาให้พรเสร็จสาธุสาธุไปพอดีแล้วใช่ไหมแต่สาธุเบาจังทุกที่เลยแต่เวลาด่ากันเสียงดังเลยอันนั้นมันไม่ดีไม่ใช่เหรอแปลกนะสังเกตโยมเข้าไปสังเกตดูก็ได้ไอ้ที่ไม่ดีกับทําได้แรงไอ้ที่ดีๆกับไม่ค่อยน้ำไม่ถามก็เอวังนะไปแล้วถามตีสามครึ่งแล้วก็ยังไม่ตีละครั้งนั่นเองแต่เราไม่ถามนะจริงๆนะเยอะนะเอาละไม่ถามก็แล้วแต่ที่จะเราไปถามในการธรรมะสว่างใจก็แล้วแต่นะจบแล้วกลางจบแล้วตีสี่ครึ่งเนาะอีกชั่วโมงถ้าไม่มาก็หลับถ้าไม่หลับก็มาไม่หลับก็พรุ่งนี้ก็ไม่หลับเหมือนกันนะจบแล้วนะเอวังสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบโชคดี ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาในทุกประการปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ถึงความพ้นทุกข์ขอทุกท่านเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรจาตุมหาราชิกาเขาบอกไม่ได้ยินมันน่าจะให้ยินถึงดาวดึงส์นั่นแหละจุฬามณีเสียดีไม่ใช่เหรอแล้วบอกว่าเลือกกันเดาว่าดึงสาธุไม่ถึงอ่ะ